สวัสดีภาคบ่ายนะคะก็เมื่อเช้าครึ่งวันเช้าเนี่ยเราได้พูดไปจนถึงเรื่องของ One Way ANOVA นะคะทีนี้ช่วงบ่ายจะมาต่อในเรื่องของ Two Way ANOVA นะคะทีนี้เรื่องของ Two Way ใน Sense of Variance เนี่ยก็คือเรียกว่ามันต่างกันตรงที่ว่าคือ One Way นี่บอกแล้วว่ามันมีตัวแปรต้นเนี่ยหรือว่าตัวแปรอิสระหรือว่าสิ่งทดลองนี่หนึ่งตัวแปรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น two way เนี่ยก็คือว่าสิ่งทดลองตรงนั้นมีสองค่ะเพราะว่าเราคิดว่าปกติแล้วเนี่ย outcome ที่เราจะวัดเนี่ยบางครั้งมันไม่คงมาจากตัวแปรเดียวหรอกหรือว่ามันไม่ได้มาจากสิ่งทดลองเดียวนะคะแต่มันน่าจะร่วมกันส่งผลก็ทำนองเดียวกันอย่างเช่นเวลาเราทำmultiple correlation เราจะเจอว่ามันไม่ใช่มีตัวเดียวตัวแปร simple ส่งผลถึงตัวแปรตัวแปรตามตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีตัวแปรต้นหลายๆตัวที่มาร่วมกันส่งผลทำนองเดียวกันวิจัยเชิงทดลองแบบนี้ก็เหมือนกันว่าคงไม่มีตัวแปรต้นตัวเดียวที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามนะคะในที่นี้ก็เลยเรียกว่าบางครั้งเราเอาตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปรตัวแปรร่วมก็ได้หรือว่าตัวแปรโคไวเรทก็ได้เพราะว่าตัวแปรโคไวเรทจริงๆก็คือตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตามแต่เราไม่ต้องการศึกษาเราก็เลยมาทำเป็นตัวแปรโคไวเรทใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาตัวแปรแทรกซ้อนเนี่ยตัวแปรโคไวเรทตัวนี้นำมาศึกษาเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นตัวแปรอิสระไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าตัวแปรต้นหรือว่าตัวแปรที่เป็นโคไวเรทเราก็มองว่าเป็นตัวแปรที่ส่งตามนะคะทีนี้ในกรณีวิเคราะห์ two way ที่หมายความว่าสิ่งทดลองมี2สิ่งโดยแต่ละสิ่งทดลองก็มีอย่างน้อย2ระดับนะคะเพื่อที่จะศึกษาดูว่าสิ่งทดลองแต่ละสิ่งเนี่ยได้ส่งผลต่อตัวแปรตามหรือว่าตัว outcome ที่เราจะวัดไหมแล้วก็ได้ร่วมกันหรือว่ามี interaction ร่วมกันที่จะมีผลต่อตัวแปร outcome ที่เราจะวัดหรือไม่นะคะเงื่อนไขของมันเนี่ยจริงๆก็เหมือนกันกับ one way เพียงแต่ว่าต่างกันก็คือว่า two way ก็คือว่ามี two independent ใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของ one way ก็มี one independent นะคะรายละเอียดของการตรวจสอบก็อยู่ในบทที่5นะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเราตะกี้ยกตัวอย่างที่เป็น one way ใช่ไหมคะเราก็จะมีชื่อเรื่องว่าผลของรูปแบบการสอนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิจัยแต่ตอนนี้เราคิดว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิจัยเนี่ยมันคงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์การสอนอย่างเดียวนะคะแต่มันคงอาจจะมีอย่างอื่นๆมาร่วมด้วยเช่นสอนไปรูปแบบอย่างเดียวนี่ไม่ได้อาจจะมีเรื่องของเสริมสร้างแรงจูงใจขณะสอนไปด้วยก็ต้องมีเรื่องของการส่งเสริม motivation นะคะเราก็เลยเรียกว่าเรื่องของรูปแบบ motivation ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นเราลองมาดูซิว่าถ้าเกิดงานวิจัยนี้บอกว่าศึกษาทั้ง2ตัวแปรเลยคือตัวแปรต้นเนี่ยหรือว่าตัวแปรอิสระมี2ตัวหรือว่าสิ่งทดลองมี2ตัวก็ได้แก่รูปแบบการสอนและรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจนะคะโอเคในส่วนที่เราทดสอบว่าเงื่อนไขของมันก็ทดสอบเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของoutputที่ออกมานะคะเราคงไม่ใช่เราก็จะดูว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมหรือไม่ระหว่างสิ่งทดลองทั้งสองสิ่งทดลองผลลัพธ์หรือว่าoutputที่ออกมามันก็จะมีตัวนี้อย่างชื่อว่าสไตล์คือรูปแบบตัวแปรนี้คือรูปแบบmotivation คือสไตล์คือรูปแบบการสอนนะคะ motivation หรือว่า motivate คือรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจนะคะซึ่งมันจะออกมาว่าสไตล์มันสไตล์มันก็มี6คือเรียกว่า main effect แบบนี้เราเรียกว่า main effect คือว่าดูผลของสิ่งรูปแบบการสอนนะว่ามีผลไหมต่อผลเสริมฤทธิ์การเรียนก็พบว่าสไตล์เนี่ยหรือว่ารูปแบบการสอนเนี่ยมีผลต่อผลเสริมฤทธิ์การเรียนคือ significantส่วน motivation ล่ะรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจก็มีส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกันได้ไหมก็คือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยคือทั้งสไตล์กับ motivate เนี่ยก็ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนนะคะก็เรียกว่าแสดงว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนของเราเนี่ยก็ interaction ของมันก็จะมีผลเรียกว่ามี significantผลของมันก็จะออกมาแบบนี้ก็คือเรียกว่ามันก็เหมือนกับวิเคราะห์มาเป็นคู่ว่าอย่างเช่นรูปแบบการสอนรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจนะคะ
มันก็จะมีรูปแบบที่เราเรียกว่าให้คะแนนคือว่าให้คะแนนคือสกอร์มันก็แบ่งเป็นสกอร์นะคะรูปแบบการสร้างแรงจูงใจที่เป็นแบบของสกอร์อย่างเช่นให้คะแนนอย่างเช่นถ้าเขาเคยมีส่วนร่วมปั๊บเราก็เลยให้คะแนนนะคะใครมีส่วนร่วม1ครั้งก็ให้คะแนน1คะแนนหรือว่า2คะแนนก็แล้วแต่กําหนดไว้หรือเรามี verbal ก็คือเราก็เสริมสร้างแรงจูงใจด้วยคําพูดเช่นมาโหเยี่ยมมากใช่มั้ยคะดีมากเลยนะคะเก่งมากก็แล้วแต่วัยที่เราจะ response แบบไหนก็คือ response ด้วยคําพูดกับ response ด้วยคะแนน motivation แบบนี้ก็พบว่า motivation ตรงนี้มันก็เหมือนกับเพียงแต่เหมือนปรับที่เทสอะมาตรวจสอบก็พบว่าต่างนะคะได้พบว่าต่างนะคะส่วนในเรื่องของอะไรนะคะสไตล์การสอนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3 lecture discuss seminar นะคะ lecture ก็พบว่าได้คะแนนเนี่ย18 discuss คือ 21.5 seminar นี่24นะคะผลการตรวจสอบก็พบว่ามันต่างใช่ไหมคะก็คือว่า lecture กับ discussต่างเลคเชอร์กับซีมินาร์ก็ต่างนะคะซีมินาร์กับเลคเชอร์ก็ต่างนะคะอันนี้ก็จะเราจะบอกเราแบบนี้นี่คือเมนเอฟเฟกต์แล้วยังมาบอกอินเตอร์แอคชั่นเอฟเฟกต์อีกว่าเนื่องจากว่ารูปแบบการสอนนะคะโมดิเวชันเนี่ยเราแบ่งเป็นเวอร์บัลกับสกอร์ตะกี้ที่บอกนะคะส่วนสไตล์นะรูปแบบการสอนก็แบ่งออกเป็น3เลเวลใช่ไหมคะแล้วก็มาพบว่าเวอร์บัลกับเลคเชอร์เนี่ยได้20คะแนนนะverbal กับ discuss ได้24 verbal กับ seminar 23ส่วนสกอร์กับ lecture ได้17สกอร์กับ discuss ได้19สกอร์กับ seminar ได้25ซึ่งก็หมายความว่าเวลาสัมมนาถ้าเราบอกว่าถ้ามีส่วนร่วมเยอะเนี่ยก็จะได้คะแนนเนี่ยผลสัมฤทธิ์ก็จะดีขึ้นก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถดูจากกราฟได้ว่ามันมี interaction ด้วยกันนะอันนี้คือสรุปย่อๆกันแล้วกันนะของการทํา two way อนุวานะคะเพราะว่าได้อธิบายแบบนี้ไปก่อนว่านี่ทูเวย์คือลักษณะแบบนี้ว่าเราสามารถศึกษาได้ทั้งเมนเอฟเฟกต์คือเรื่องของโมดิเวตแล้วก็เรื่องของสไตล์นะคะจากนั้นเราก็มาหาอินเตอร์แอคชั่นด้วยกันระหว่างโมดิเวตกับสไตล์ว่ามันส่งผลแบบไหนนะคะนี่คือเราจะได้คำตอบมาแล้วก็เราดูจากพล็อตกราฟปรากฏว่าก็พบว่ามันมีอินเตอร์แอคชั่นซึ่งกันและกันในกรณีที่ไม่มีอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยกราฟมันจะขนานกันนะคะนี่คือโดยย่อของ two way นะคะเอาทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราทำงานวิจัยแบบนี้เนี่ยเวลาเราจะคิดคำนวณว่างานวิจัยของเราเนี่ยควรใช้ sample size เท่าไหร่แน่นอนนะคะเราก็บอกว่าชื่อเรื่องว่าผลของพฤติกรรมการเรียนและรูปแบบการสอนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนนะข้อ1คือเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนต่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนคือเรียกว่าศึกษาแต่ละตัวก่อนตัวแปดต้นแต่ละตัวนะคะแล้วก็อันที่3ก็ศึกษาปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวแปรต้น2ตัวหรือว่าสิ่งทดลอง2ตัวแปรต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนตัวแปรตามมี1ตัวนะเป็นที่เราเรียกว่าอนุวาอนุวาคือ one way อนุวาคือตัวแปรต้น1ตัวตัวแปรตามตัวแปรต้นก็มี3เลเวลใช่มั้ยคะอย่างรูปแบบการสอน3รูปแบบนะคะต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนตัวแปรตาม1ตัวแปรแต่อันนี้คือรูปแบบการสอนและผลสัมฤทธิ์การรูปแบบพฤติกรรมการเรียนกับรูปแบบการสอนนะคะก็จะมี2นะคะก็เรามองว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนเนี่ยมันคงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้สอนอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนด้วยใช่ไหมคะเราก็มองแบบนี้นะคะงานวิจัยนี้ก็อยากจะทราบว่าเราจะคำนวณ sample size อย่างไรนะคะสิ่งทดลองเนี่ยสิ่งทดลองที่1คือพฤติกรรมการเรียนนะคะมี2ระดับสมมติว่าเป็นแบบตั้งใจเรียนกับไม่ตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะคะเอาง่ายๆนะคะDF ของมันคือว่าใน G-Star Power เนี่ยจะให้เรากรอก DF ด้วยนะ DF ในที่นี้นะคะก็คือ 2-1 นะคะ 2-1 คือ2 level ส่วนเรื่องของสิ่งทดลอง2หรือว่า Factor B เนี่ยรูปแบบการสอนก็จะมี2ระดับคือสอนแบบบรรยายกับสัมมนาก็แล้วกันนะ DF ก็คือ 2-1 นะคะส่วนใน Interaction แน่นอนก็คือว่า Factor A คูณกับ Factor B นะคะเรามาดู interaction ก็คือได้ df 2-1 อันแรกคือ 2-1 แล้วคูณด้วย 2-1 df ก็คือ1นะคะเพราะว่าเวลาหาค่า df จะได้รู้ว่ากรอก df อย่างไรบ้างเกิดของเราคูณ2คูณ3 factorial ก็เป็น 2-1 แล้วก็ 3-1 แล้วก็ 2-1 คูณ 3-1 แบบนี้นะคะมาหา df นะคะ
ขึ้นอยู่กับ DF นั่นคือจะได้รู้ว่ากรอก DF นี่กรอกยังไงนะคะนี่คือยกตัวอย่างเป็น2คูณ2 factorial design นะคะในเรื่องของแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็น one way two way เนี่ยในเรื่องของ effect size ก็คือเหมือนกันกับของ ANOVA คือจุด10จุด25แล้วก็จุด40นะคะแล้วก็บอกว่าสมมติอย่างนี้ว่ากรณีที่1นะคะงานวิจัยเราที่บอกแล้วว่าเราต้องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนกับรูปแบบการสอนนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราก็ไปเซิร์ช literature ก็พบว่ามี literature เนี่ยที่เขาทำงานลักษณะแบบนี้พบว่า effect size ของเขาเนี่ยพบว่า 2.5 นะคะ alpha คือ 0.05 power คือ 0.80 อยากจะทราบว่างานวิจัยนี้เนี่ยนะคะต้องใช้อะไรนะคะต้องใช้sample size เท่าไหร่นะคะโอเคอยู่ใน2298แล้วกำลังหาไปนะเมื่อกลางวันเนี่ยตอนเบรกเนี่ยอาจารย์ได้ไปคุยโทรไปคุยกับศูนย์หนังสือแล้วเรื่องหนังสือของอาจารย์เขาว่าใช่คือว่ามันไม่มีจริงๆคือเรียกว่าในศูนย์หนังสือในทุกแห่งของจุฬาเนี่ยมันจะไม่มีเลยไม่ว่าศาลาพระเกี้ยวหรือว่าที่หัวหมากหรือที่ใดไม่มีแต่เขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าแล้วเกิดว่าอาจารย์อยากจะมีคนเข้าลมเนี่ยเขาสนใจเนี่ยอาจารย์จะทำอย่างไรที่คิดว่าอาจารย์อยากให้เขาเอาไปอ่านน่ะเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้สนใจจริงๆเนี่ยก็ให้บอกอาจารย์มาเพราะว่าเขาจะไปเรียกเก็บมาซึ่งบางทีเขาส่งไปเชียงใหม่อะไรยังไงที่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยไม่มีอย่างที่ C1 ที่มีอยู่คงไม่กี่เล่มก็คือว่าขนาดเนี้ยเขาคิดว่าน่าจะเหลือแค่ไม่กี่เล่มหรอก 2-3 เล่มเพราะก็จะส่งไม่เยอะใช่มั้ยคะงั้นคือเขาบอกอาจารย์บอกว่าที่ C1 เห็นผู้เข้ารวมบอกว่ามีเขาบอกมีไม่เยอะหรอกอาจารย์อย่างดีเนี่ยไม่เกิน5เล่มคือเรียกว่าไม่เกินนี้แน่นอนคือเขาบอกว่าบางทีเขามีอยู่ 2-3 เล่มเพราะของเขาหมดแล้วคือก็เลยบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์สนใจจริงๆเนี่ยอาจารย์แจ้งมาก็แล้วกันแต่ว่าอาจารย์ขอไม่แจ้งในไลน์กลุ่มได้ไหมคะเพราะอาจารย์อยากให้ไลน์กลุ่มเนี่ยเป็นไลน์ที่แชร์ความรู้มากกว่าที่จะมาแชร์ว่าซื้อหนังสืออาจารย์ซื้อหนังสืออาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของอาจารย์ที่จะตั้งไลน์กลุ่มอันนี้แต่ว่าตั้งไลน์กลุ่มคืออยากจะแชร์เรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็น G-Star Power หรือว่างานวิจัยหรือว่าอะไรก็ตามที่ใครถามมาแล้วก็เรารู้เราก็ตอบไปก็ได้หรือว่าไม่ได้ถามนอกเรื่องของ G-Star Power แต่อาจารย์เข้าใจอาจารย์รู้อาจารย์ก็แจ้งไปก็ได้หรือว่ามีเอกสารอะไรที่เรามีเราก็แชร์ไปนั่นคือว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยอาจารย์ขอเป็นส่วนตัวก็แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นจะอินเทอร์รัปต์ของผู้เข้ารวมท่านอื่นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งไปอีกทีหนึ่งว่าอาจจะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าอีเมลก็แล้วกันแล้วก็อาจารย์จะรวบรวมแล้วแจ้งไปที่ศูนย์หนังสือให้อีกทีหนึ่งว่าเขาบอกว่าถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของอาจารย์จะให้ทำยังไงเดี๋ยวก็จะทำให้ก็คือว่าโอเคอะไรนะร้านอะไรนะคะคือเขาบอกว่ามันไงก็ไม่มีเยอะคือเขาจะไม่ส่งเยอะคือเขาบอกว่าเขาจะส่งแต่ละร้านเนี่ยคือเขาจะไม่ได้เอาไปให้เยอะไงคือส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ศูนย์หนังสือที่จุฬาแต่ว่าตอนนี้ศูนย์หนังสือจุฬาเขาไม่มีแล้วคือเขาบอกว่ามีคนไปซื้อมาหมดแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันจะแย่อยู่ตามร้านซึ่งมันมีอยู่ไม่เยอะแต่ละร้านมีนิดเดียวถึงแม้ที่ร้านหมดแล้วแล้วพวกเราไปซื้อที่ร้านแล้วสั่งเขามาเขาก็ไม่มีให้เพราะว่าของเขาไม่มีส่งแล้วแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าอย่างอาจารย์เป็นเจ้าของผู้เขียนเองเนี่ยถ้าอาจารย์จะให้เขาทำยังไงก็บอกมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มาถามที่นี่ก่อนว่าถ้าเกิดว่าสนใจเงี้ยก็แจ้งทางอีเมลอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้อีเมลไปนะหรือว่าจะไลน์อินบ็อกซ์มาโดยตรงอ่ะเนี่ยโอเคแต่ว่าอย่าไปไลน์ในไลน์กลุ่มนะคะเพราะว่าขอความกรุณามันตามที่บอกไปแล้วนะคะว่าไม่อยากใช้ไลน์ตรงนี้เป็นแหล่งเรื่องเขียนแจ้งหนังสืออะไรของอาจารย์นะคะโอเคนะแค่นี้ก่อนนะทำไมอันนี้มันหายไปแล้วอ่ะตรงนี้ค่ะ
โอเคนะก็เผื่อว่ามีอาจารย์บางท่านไม่มีหนังสือตอนนี้ก็เปิดให้ดูในหน้า278แล้วกันนะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปถ้าท่านใดที่มีโปรแกรมแล้วก็มีคอมนะคะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะว่าตรงจีตรง T test นะไอ้ตรง test family นะคะก็เป็น F test เหมือนเดิมนะคะยังเป็น F test เหมือนเดิมนะคะโอเคก็เป็นขั้นตอนแรกก็คือว่า test family ก็ยังเป็น F test อยู่นะคะแล้วก็ statistical test ก็เป็น ANOVA แล้วก็ fix effect นะคะ special แล้วก็ main effect and intersection จะเห็นว่าเราจะคลิกตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะหาค่า main effect ตะกี้ที่อธิบายแล้วว่า main effect คืออะไรแล้วก็ intersection effect คืออะไรในที่นี้ก็เราจะบอกว่ามี main effect กับ intersection นั่นคือว่าถ้าเราคลิก stat ถูกต้องก็โอเคนะคะที่เสร็จแล้วก็เป็นไงคลิกตรงว่าapply only แน่นอนนะ effect size นะคะตรงพารามิเตอร์เนี่ยนะคะก็ใส่เข้าไปเลย effect size ก็ .25 นะคะ alpha คือ .05 แล้วก็ power คือ .80 นะคะอาจารย์ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ number of df ที่บอกไงการคิด number of df บังเอิญงานวิจัยเนี้ยนะคะมันได้1นะคะ2-1คูณ2-1นะโดยดูตัว interaction เป็นหลักนะคะเพราะว่า main effect เนี่ยถ้าเป็น2คูณ3ใช่ไหมก็จะได้2ลบ1ก็2นะ3ลบ1ก็ได้2ก็เอา2คูณ1ก็จะได้2นะคิดแบบนี้ท่านในงานวิจัยนี้ของอาจารย์ก็เป็น2คูณ2ใช่ไหมก็จะได้ DF 1 Number of group แน่นอนคือ2คูณ2ก็เป็น4ใช่ไหมก็เป็น4กลุ่มนะคะ4กลุ่มในนี้ก็ลงคำว่า4มันก็จะมีให้ลงนั่นคือจะเห็นว่าที่อาจารย์บอกแล้วไงว่าeffect size alpha กับ power เนี่ยมันเป็นสแตนดาร์ดเลยว่า3ตัวนี้ต้องมีอยู่ในการคำนวณเรื่องของ sample size แต่ว่าบางสแตทเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันจะมีเพิ่มบางตัวในที่นี้ก็จะเพิ่มเรื่องของ numerator df นะคะก็คือ1นะคะส่วน numerator of group ในที่นี้คือ4นะคะ2คูณ2ก็เป็น4นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิก calculate ค่ะคลิก calculate ตรงนี้นะคะหมายเลข5นะคะเราก็จะได้หมายเลข6ก็คือว่า126นะคะ126ก็คือ total ในนี้ totally นะคะทีนี้ totally ก็ได้126นะคะทีนี้มันก็จะเนี่ยอย่างในตำราของอาจารย์ก็จะมันในกรณีมี2คูณ3ทำอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นแบบว่างานวิจัยเนี่ยไม่ได้รายงานขนาดตัวอย่างนะคะแต่รายงานขนาดอิทธิพลไม่ได้รายงานขนาดอิทธิพลนะแต่รายงานพาเชียลเอต้าสแควร์จริงๆพาเชียลเอต้าสแควร์ก็คือเอฟเฟกต์ไซส์นั่นแหละใช่ไหมคะงั้นคือว่าบางคนรายงานพาเชียลเอต้าสแควร์คือเอฟเฟกต์ไซส์ตะกี้เนี่ยอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์อ่านเจอเหมือนกับว่าถามเรื่องของเอต้าสแควร์ในกรณีแบบนี้แบบนี้มันโอเคไหมคืออาจารย์จำตัวเลขไม่ได้อาจารย์ก็เลยจะมาตอบตรงนี้ก็แล้วกันนะของท่านอาจารย์ที่ถามนะคะว่าเอต้าสแควร์ในกรณีค่าแบบนี้กับค่าแบบเนี้ยค่านี้จะดีกว่าไหมคือสรุปแล้วค่ามากจะดีกว่านะคะแต่ว่าค่าของอาจารย์พอดีโทษอาจารย์จำไม่ได้ว่ามันคือตัวเลขเท่าไหร่ค่าpartial เอต้าสแควร์นะคะมันก็จะมีค่าต่างกันกับค่าของ ANOVA หรือว่าค่าของtest นะคะอันนี้ก็คือว่า0.01คือ small 0.06 คือ medium แล้วก็ 0.14 คือ large นะคะมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะซึ่งบางทีใน output เนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันจะมีค่าเรียกว่า partial eta square ออกมา
ใช่ไหมนั่นคือเป็นค่าเอฟเฟกต์ไซส์ของงานวิจัยเราก็ได้แล้วก็รายงานว่าค่า partial eta square ของเรางานเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นคือคนที่ทราบก็จะรู้ว่า partial eta square ก็ได้ก็สามารถใช้ partial eta square ของเราเนี่ยมาคำนวณ sample size ก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยหรือว่าบางงานวิจัยอาจจะรายงานเป็นค่าเลยนะคะค่า effect size ของ two way ก็คือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมันมีสามารถมีได้สองแบบนะคะก็ไม่ทราบว่าตอบคำถามของท่านอาจารย์ที่อยู่บนแชทก่อนที่มันจะดับไปหรือเปล่านะคะเพราะอาจารย์อ่านเจอพอดีนะคะโอเคในกรณีแบบนี้เช่นเกิดถ้าเขาไม่รายงานแต่ค่าเขารายงานค่า eta square เราก็ทำได้อีกนะคะก็คือเรียกว่ามันจะมีแต่ว่าขั้นตอนมันจะมีหลากหลายนะเราก็จะมีขั้นตอนการคลิกไปวันเพราะว่าในตำราของอาจารย์จะสอนได้เป็นระบบว่าโอเคพอขั้นตอนตรงนี้ป๊อปถ้าเขาไม่รายงานค่าเอฟเฟกต์ไซส์แล้วคะเราก็ไปคลิกค่าคือขั้นตอนตรงนี้คือ4ใช่ไหมคะใส่ค่าพารามิเตอร์แต่ไม่ได้ป๊อปก็จะเป็นขั้นตอนที่5ซึ่งขั้นตอนที่5ประกอบไปด้วย 5.1 เช่นคลิกดีทูมีแล้วมาเจอหน้านี้พอเจอหน้าเรื่องของสกรีนรองหรือว่าหน้าต่างรองป๊อปเราก็จะไม่คลิก form variance เราจะคลิก direct direct แล้วก็มันจะมีค่า partial eta ให้เราใช่ไหมเราก็ใส่ค่า partial eta ลงไปนะคือขั้นตอนที่ 5.2 นะปรากฏว่าขั้นตอนที่ 5.3 แล้วก็คลิก calculate แล้วก็คลิก calculate transfer มันก็จะ transfer ค่าที่เราคำนวณ effect size ได้เสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คำนวณไปปรับมันก็จะได้ in ออกมาตรงนี้นะคะนี่คือว่าเป็นวิเคราะห์ในเรื่องของtwoway ANOVA ซึ่งมันสามารถที่จะคำนวณได้หลากหลายจากค่า partial ก็ได้หรือว่าค่า F ก็ได้ที่เป็นค่าของ effect size นะคะโอเคนะในเรื่องของtwo way นะคะส่วนถัดมาก็แล้วกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเนี่ยคือค่า partial eta นี่ไงคืออาจารย์ดูตรงนี้ว่าเวลารันออกมาป๊อปเนี่ยมันก็จะเสนอค่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราก็เลยเอาค่าตรงนี้ถ้าเราเห็นในตารางใช่ไหมเราก็ตรงนี้ไปคิดเลยใช่ไหมฮะนะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ต้องคำนวณจากค่า x bar ต่อไปก็ได้ถ้าเขาไม่เสนอค่าเอฟเฟกต์ไซส์นะคะก็คือว่าคำนวณจากวิธีที่สองไงวิธีที่สองก็คือคำนวณอย่างเช่นก็คือว่าที่วิธีที่สองเนี่ยจริงๆสามารถคำนวณค่าได้จาก x bar ก็ได้นะคะเอาถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็น repeated นะคะโอเค repeated นะคะ repeated ก็คือว่าเรามีการทดลองซ้ำนะคะให้สิ่งทดลองซ้ำก็ได้หรือมีการวัดซ้ำก็แล้วกันสิ่งทดลองอาจจะให้ซ้ำหรือไม่ให้ซ้ำก็ได้แต่ต้องมีการวัดซ้ำการวัดซ้ำตรงนี้อย่างน้อย3อย่างน้อย3คือนับตั้งแต่ p-test นะคะสมมติว่า p-test เราวัดแล้ว1ครั้งใช่ไหมเพื่อจะเป็นค่านะนะค่าเปรียบเทียบนะคะเสร็จแล้ววัดปั๊บมาให้intervention ของเราหรือให้ treatment ไปนะคะแล้วก็วัด post test ปกติแบบนี้เราใช้ t-test ใช่ไหมคะนะแต่เราบอกว่าบางครั้งการวัดซ้ำตรงนี้เราต้องดูว่าเผื่อไปดูซิว่าหลังจากทดลองไปเสร็จแล้ววัดปั๊บทิ้งไปสักพักหนึ่งวัดอีกเพราะว่าบางอย่างนี่มันให้ผลก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำไปเรื่อยๆละเหมือนยาใช่ไหมฮะจะทำไปป๊อปเนี่ยมันอาจจะลดเรื่องของอักเสบทานไปอีกเพิ่มโดสอีกสิเริ่มดีขึ้นไหมเพิ่มได้ดีขึ้นแผลก็แห้งขึ้นทานจนครบไปเลยนะคะเช่นครบไปนะ4สัปดาห์นะคะดูสิว่ามันจะดีขึ้นตามที่ผลของมันให้ไหมอันนี้เราก็เรียกว่ามีการติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางครั้งวัดเสร็จแล้วจบเลยอันนี้อาจจะไม่ได้โอเคนะคะหรือบางครั้งเราใช้วันเวย์เพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะมีในเรื่องของอาสาสมัครหรือว่าแซมเปิลของเราเนี่ยมีน้อยพอมีน้อยป๊อปถ้าเราใช้วันกรุ๊ปเช่นพีโพสอย่างเดียวแล้วเราไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าผลตัวแปรตามที่เราวัดตรงนี้เป็นผลมาจากโปรแกรมของเรามันบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าโปรแกรมทดลองก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้ดังนั้นสิ่งทดลองเราไม่ได้การันตีเลยว่ามันเพียงแต่ดีกว่าก่อนเท่านั้นเองแต่รู้ยังไงว่ามันจะดีกว่ากลุ่มควบคุมแล้วคะใช่ไหมคะนั่นคือเราคิดว่ามันก็อาจจะเป็นงานวิจัยที่อ่อนที่มาสรุปว่าโปรแกรมเราดีนั่นคือเราก็อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งว่าเป็น repeated repeated ก็ยังกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเช่นเราบอกว่าเรามีแค่20ใช่ไหมเราจะสปีดเป็น10มันก็น้อยอ่ะใช่ไหมฮะเราก็เลยบอกว่าเอา20ก็แล้วกันแต่ว่า20สมมติครั้งแรกเนี่ยวัด
วันที่หนึ่งก็แล้วกันวันเดือนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะวัดไปเสร็จแล้วเราก็ให้โปรแกรมวัดโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็สมมติโปรแกรมเราให้เป็นหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วกันวัดไปเสร็จเราก็วัดเสร็จเนี่ยเราคิดว่าอันนี้วัดทุกหนึ่งอาทิตย์สมมติว่าคนขึ้นอยู่กับว่าสิ่งทดลองเราเนี่ยจะวัดทุกหนึ่งอาทิตย์วัดทุกสามวันวัดทุกสองอาทิตย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนั้นเนี่ยมันโอเคไหมใช่ไหมอ่ะพอไปวัดเสร็จนะคะก็โอเคอาทิตย์แรกสมมติบอกว่าโปรแกรมนี้น่าจะวัดทุกอาทิตย์นะแล้วก็วัดพอเสร็จเราอาจจะวัดเสร็จก็ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ก็วัดอีกหรือว่าอาจจะวัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สี่ก็ได้ใช่ไหมแล้วดูว่าดีขึ้นไหมเออถ้าบอกว่าโอเคทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทานยาเราไปหรือว่าที่เราให้อินเตอร์เวนชั่นไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าทรีทเมนต์หรือว่าอินเตอร์เวนชั่นที่เราให้ไปโอเคนะดีกว่าที่จะมาวัดแค่โพสเซลเอามาสรุปนะคะแต่ว่าวันเวลีพิเศษยิ่งถ้ามีกลุ่มควบคุมด้วยยิ่งดีใช่ไหมคะเราก็จะสามารถดูว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยที่ให้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยแต่กลุ่มเราเนี่ยที่รับโปรแกรมของเราไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยิ่งบอกชัดได้ชัดเจนว่าโปรแกรมของเราเนี่ยน่าจะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่าลืมนะก็วัดอย่างน้อยเนี่ย3ครั้งอัพนะคะและในเวลาช่วงต่างๆกันเรามาดูว่า repeated ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการวัดซ้ำแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ให้สิ่งทดลองซ้ำหรือวัดซ้ำในช่วงเวลาต่างๆกันเนี่ยแต่ว่าให้สิ่งทดลองซ้ำโดยสิ่งทดลองซ้ำนี่เป็นสิ่งทดลองเดิมนะคะหรือมีการวัดซ้ำในช่วงเวลาต่างๆกันนะแต่ว่าสิ่งทดลองที่วัดซ้ำเนี่ยอาจจะต่างกันมันก็ถือว่าเป็นรีพีเต็ดไม่จำเป็นต้องให้ไม่ให้สิ่งทดลองหรือว่าให้สิ่งทดลองเดิมนะคะสามารถทำได้นะคะเรามาดูว่าอันแรกนี่คือเรียกว่าวัดมีการวัดในช่วงเวลาต่างกันนะแต่ว่าไม่ให้ replication คือไม่มีการวัดไม่ให้สิ่งทดลองซ้ำนะอย่างพีไปวัดได้โอ1เราก็ให้สิ่งทดลองแล้วเราก็วัดโพสครั้งที่1นะคะวัดโพสครั้งที่2วัดโพสครั้งที่3จะเห็นว่าเราไม่ได้ให้สิ่งทดลองซ้ำเลยแบบนี้เราก็เรียกว่า repeated เพราะมีการวัดมากกว่า3เรียกว่า3ครั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะแต่เราวัดอีกครั้งนึงก็เป็น4เรียกว่ามี repeated แต่ถ้าเราวัดแค่นี้เราไม่ได้เรียก repeated นะคะเป็นแค่ t test เท่านั้นเองนะคะหรือว่ามีการวัดหลายครั้งใช่มั้ยคะในช่วงเวลาต่างกันแต่ว่าให้สิ่งทดลองซ้ำเช่นครั้งแรกที่วัดไปปั๊บก็ลองให้โพสอาจจะให้ยาเดิมสิ่งทดดนตรีเดิมๆหรือว่าอินทิเวนชั่นเดิมนะคะแล้วก็ไปวัดครั้งที่2ก็แบบเดิมอีกนะคะอันที่3ก็แบบเดิมเรียกว่ามีเช่นถ้าเป็นเพลงก็ใช้เป็นเพลงเดิมนะหรือว่ายาล่ะคะอย่างเช่นหมอนัดมา follow up เราใช่มั้ยไปตรวจเสร็จแล้วหมอก็บอกโอเคดีขึ้นแต่กินยาดียังกินยาแบบเดิมนะกินต่อไปอีก1เดือนหรือว่า1อาทิตย์ก็กลับมาเจออีกดูว่ายาเหล่านี้เมื่อให้ไปเนี่ยจะทำให้ลดลงไหมอย่างเช่นถ้าเป็นคอเลสเตอรอลมันน่าจะลดลงไหมนะคะแล้วก็วัดตรงนี้ไปมาติดตามอาการตลอดทุกๆช่วงแต่ว่าสิ่งทดลองนั้นได้แบบเดิมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรีพีทเต็ดก็คือเรียกว่ามีการวัดปั๊บนะคะแล้วก็โพสเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสิ่งทดลองอันแรกคือไม่ให้อะไรใช่ไหมฮะพออันที่สองป๊อปก็มีการให้สิ่งทดลองสิ่งทดลองเช่นเป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงแบบซอฟต์มิวสิกหรือว่าอันที่สองก็จะเป็นเพลงอีกแบบเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะอันที่สามแล้วค่ะเพิ่มความรุนแรงขึ้นดูว่าเลยนะคะเราจะโอเคขึ้นไหมเช่นสมมติเราไปออกกำลังกายอันแรกอาจจะเพลงเบาๆอันที่สองอาจจะเพลงดีขึ้นดูซิว่าเรารู้สึกว่ากระจับกระเฉงมากขึ้นไหมดีขึ้นไหมอันที่สามก็เพิ่มจังหวะมากขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าดูสิว่าเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งทดลองเนี่ยแล้วไปวัดเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้นะคะนี่ก็เป็นรูปแบบของรีพีทเต็ดนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราบอกว่าโอเคงานวิจัยของเราเนี่ยนะเป็นวันเวรีพีทเต็ดวันเวก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนวันเวอนุวาถ้าเราตัดคำว่ารีพีทเต็ดออกเราจะเห็นว่าสิ่งทดลองคือว่ามีกลุ่มเดียวใช่ไหมคะมีตัวแปรเดียวแต่มันมี3เลเวลใช่ไหมคะแต่มันมี3แบบแล้วก็อะไรคะก็คือว่าอนุวาแต่อันนี้เป็นรีพีทเต็ดผลของการสัมผัสบำบัดเห็นไหมสัมผัสบำบัดนี่คือตัวเดียวนะคะต่อระดับความเครียดคือตัวแปรตามก็ตัวเดียวเพราะว่าอนุวาวัดตัวแปรตามตัวเดียวถ้าวัด2ตัวก็กลายเป็นแมนโนวานะคะ
งั้นเรามาดูว่าไอ้ผลของการสัมผัสบำบัดของเรานี่นะคะนะอาจจะสัมผัสบำบัดนะคะแล้วก็มีการวัดซ้ำไงนะคะในที่นี้เนี่ยจะมีทั้งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะคะมีการวัดก่อนให้นะคะทั้งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะแล้วก็ให้สัมผัสบำบัดไปนะคะแล้วมาวัดดูซิว่าการสัมผัสบำบัดตรงนี้มันจะทำให้ O2 O3 O4 เนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราก็วัตถุประสงค์ของเราเปรียบเทียบความเครียดคือตัวแปรตามนะเปรียบเทียบความเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการสัมผัสบำบัดและกลุ่มได้รับการพิพันธ์แบบเดิมตามช่วงเวลาต่างๆกันนี่คือจะเป็นแบบนี้ตามช่วงเวลาต่างๆกันก็คืออันนี้วัดแบบนี้คือวัดตรงนี้เปรียบเทียบแบบ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 นี้อันนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ใช้สแตทอะไรคะ O1 กับ O5 O2 กับ O6 O3 กับ O7 O4 กับ O8 เปรียบเทียบแบบนี้ก็ใช้เลยนะคะก็เป็นอินดิเพนเดนต์ใช่ไหมคะเป็นอินดิเพนเดนต์นะคะนั่นคือว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะเราบอกว่าเราจะเปรียบเทียบ O1 O2 O3 O4 แต่เปรียบเทียบพร้อมกันนะคะเปรียบเทียบพร้อมกันนะคะงั้นคือแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็น repeated repeated คือมีการวัดซ้ำนะคะนะคะงั้นคือเรียกว่าข้อ1ข้อ1ก็คือเปรียบเทียบแบบนี้นะคะข้อ2นะคะเปรียบเทียบแบบนี้นะคะข้อ2คือเปรียบเทียบความเครียดในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการสัมผัสบำบัดระหว่างการวัดครั้งที่1วัดครั้งที่2วัดครั้งที่3และครั้งที่4โดยใช้สถิติคือ one way repeatedmeasures ANOVA เมื่อเปรียบเทียบแล้วถ้าพบว่าซิกละคะอย่าง ANOVA บอกแล้วว่าถ้าเปรียบเทียบว่าซิกป๊อปเป็นไงก็ต้องเปรียบเทียบโพสต์ฮอกว่าคู่ไหนที่ต่างใช่ไหมตะกี้ที่มีต่างบอกว่ามี3คู่ใช่ไหมฮะ1 2 1กับ2ก็มี3กลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบ1กับ2 1กับ3แล้วก็2กับ3นะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าพบว่ามันซิกละคะถ้าพบว่าซิกเรายังไม่รู้เลยว่าซิกเพราะ1กับ2 1กับ3 1กับ4หรือว่า2กับ3 2กับ4หรือว่า3กับ4แบบนี้เราก็ต้องทำโพสต์ฮอกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าโอเคตรงนี้เราจะมาทำด้วยพวกบันฟลอนีนะคะโอเคไปนะคะทีนี้งานวิจัยเหล่านี้เนี่ยก็ถามว่าถ้าเราต้องการแบบนี้แล้วเนี่ย เราต้องใช้แซมเปิลไซส์ในงานวิจัยเราเท่าไหร่อาจารย์ก็จะถามว่ามันมีทั้ง stat t test independent t test กับ stat one way repeated ANOVA เราจะใช้ตัวไหนสำหรับในการคำนวณ sample size ของเราเพราะว่าบอกแล้วว่าในงานวิจัยถ้ามันมีหลายๆสมมติฐานหรือว่าหลายๆ stat เราจะใช้ stat ตัวใดแน่นอนวันนี้เราต้องใช้ one way repeated ANOVA เพราะจริงๆมันเป็นงานวัตถุประสงค์หลักของเราเลยใช่ไหมเพราะเราอยากจะใช้ดีไซน์แบบนี้ดีไซน์แบบนี้เราต้องการดูว่าถ้ามีการวัดซ้ำแบบนี้ในช่วงเวลาต่างๆกันเนี่ยเอาค่ำของเราหรือว่าตัวแปรตามของเรานี่มันจะเปลี่ยนไปไหมนะคะนั่นคือตรงนี้แหละเราถึงเอาตรงนี้เนี่ยมาหาเอฟเฟกต์ไซส์แต่ไม่ใช่เอาอินดิพีเดนต์ทีเทสมาหาเอฟเฟกต์ไซส์นะคะโอเคนะทีนี้เอฟเฟกต์ไซส์ของรีพีเต็ดมันก็คือเท่ากับของอะโนวานะจุด10จุด25แล้วก็จุด40นะคะโอเคนะคะในกรณีนี้สมมติว่างานวิจัยเราเนี่ยไปพบว่าเอฟเฟกต์ไซส์ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดตัวอย่างที่เป็น previous study เนี่ยได้จุด25อัลฟาที่เราระบุเนี่ยจุด05แล้วก็ power จุด80อยากจะทราบว่างานวิจัยของเราเนี่ยควรได้ sample size เท่าไหร่ sample size ที่คำนวณได้แต่ละงานวิจัยเหล่านี้เป็น minimum sample size นะคะก็เรียกว่าเป็นซัมเปิลไซส์น้อยสุดแล้วนะคะก็เข้าไปที่โปรแกรมก็เป็นเรื่องของ F test นะคะเป็นเรื่องของ F test อยู่เพราะยังเป็น F test นะคะโอเคยังเป็น F test นะคะแล้วก็พอ F test ปอบเนี่ยก็เข้าไปที่ stat ค่ะนะคะ statส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้ามีหนังสือเข้าไปอ่านกันแล้วกันนะคะหรือว่าไปอ่านจากตำราอื่นก็ได้มีถมไปพวกรูปแบบเหล่านี้ค่ะ
โอเคก็เข้าไปที่ test family ก็คือ F test นะคะโอเคนะท่านอาจารย์จะได้มองเห็นด้วยแล้วก็ statistical test ก็เป็นเรื่องของ ANOVA นะคะ repeated measure นะคะแล้วก็เป็น repeated ใช่ไหมคะแล้วก็ between factor เพราะงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยมีทั้งอะไรนะมีทั้งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแล้วก็จะเป็นมี between factor นะคะส่วนในเรื่องของ type of power analysis ก็จะเป็นเรื่องของ a priorinะคะแล้วก็เรื่องของ input parameter อาจารย์ก็ใส่ effect type f เข้ากับจุด25 alpha คือจุด05 power คือจุด80นะคะแล้วก็ number of group เรามี2กลุ่มนะคะกลุ่มทดลอง1กลุ่มกลุ่มควบคุม1กลุ่มก็คือ2นะคะแล้วก็ number of measurement งานวิจัยนี้มีทั้งหมด measurement 4ครั้งก็คือ pretest 1ครั้งแล้วก็ post test 3ครั้งรวมเป็น4นะคะส่วนเรื่องของ correlation among repeated measure ตรงนี้เครื่องจะตั้ง default ไว้จุด5ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการว่าแต่ละครั้งมันต้องสัมพันธ์กันนะแต่ว่าสัมพันธ์ระดับกลางเครื่องตั้งไว้จุด5แล้วก็ตั้งไว้ตามเขาไม่ต้องไปปรับอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ click calculate นะคะเราก็จะเจอว่ากลุ่มละ41คนนะคะค่ะมีเสียงถามมาหรือว่าไงโอเคนะโอเคก็จะได้กลุ่มละ41คนนะคะโอเคนะคะคราวนี้เรียกว่าจบในเรื่องของ mean difference นะจริงๆก็บอกแล้วมันยังมี ANOVA อีกนะคะแต่ว่าคงจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าส่วนถัดนี้ไปเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ correlation นะคะเพราะว่าอาจารย์บางท่านอาจจะทำเรื่องของ correlation ทั้งเป็น simple correlation ไม่ว่าจะเป็น Pearson หรือว่า chi square แล้วก็ใช้ multiple regression นะคะก็จะขอ swift ไปที่ correlation ส่วนก่อนที่จะ swift เนี่ยก็ถามก่อนว่าถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจจะแชร์อะไรไหมหรือว่ามีคำถามอะไรที่จะขอสไลด์ประกอบการบรรยายและลายคือว่าอาจารย์อาจารย์ส่งไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างนี้ก่อนกันช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้คือว่าท่านอาจารย์อาจจะยังไม่ได้ทำหรืออาจจะเพิ่งเข้ามาช่วงบ่ายอันนี้คือเรียกว่าเป็นเอกสารประกอบการบรรยายนะคะอาจารย์สามารถสแกนตรงนี้ได้ส่วนรหัสก็คือ ABC 1 2 3นะคะสแกนไปเลยนะคะนะสแกนเสร็จแล้วยังนะคะสแกนเสร็จแล้วนะคะถ้าสแกนเสร็จแล้วนะคะรหัสก็เปิด ABC 1 2 3นะคะส่วนในเรื่องของรายกลุ่มนะคะก็คือว่ารายกลุ่มก็จะเป็นอันนี้รายกลุ่มก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นรายกลุ่มก็อยากจะเชิญอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเข้าในรายกลุ่มนะคะเพื่อแชร์ความรู้หรือว่าแชร์เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของวิชาการเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะคะหรือว่าสงสัยอะไรถามตอบเราจะได้ร่วมกันถามตอบได้นะคะโอเคนะคะก็ลายกลุ่มมีแล้วนะคะลายกลุ่มจะขอสั้นๆเรื่องของแมนูวาได้ค่ะเรื่องของสั้นๆแมนูวาค่ะเรื่องของแมนูวาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแมนูวานะคะขอเป็นแมนูวาสักหน่อยเพราะว่าท่านอาจารย์ที่อยู่ออนไลน์บอกว่าให้ช่วยแต่ว่าสั้นๆนะคะโอเคนะคือเรียกว่าแมนูวาอย่างยังมีแอนโคว่านะยังไม่ได้พูดนะแต่ว่าขอแมนูวาก่อนก็แล้วกันนะคะแมนโนวาก็คือว่าคำว่าแมนโนวานะคะถ้ามันเป็นมันก็เหมือนวันเวกับทูเวเนาะวันเวแมนโนวาก็คือหมายความว่ามีตัวแปรต้น1ตัวใช่ไหมฮะแต่มีตัวแปรตามเนี่ยมาก2หรือว่ามากกว่า2นะคะถ้าเป็นตัวเดียวเราก็เรียกว่าอโนวาแล้วแต่ว่าถ้ามี2ขึ้นมาเราก็เรียกว่าแมนโนวานะแต่เงื่อนไขเนี่ยของแมนโนวามันก็จะมีเงื่อนมีแอสซัมชันเยอะเรียกว่าไม่ใช่ตัวแปร2ตัวปั๊บเราใช้แมนูวาได้เลยเราต้องทดสอบว่าตัวแปร2ตัวนี้มันต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าไม่ใช่มากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะนั่นคือมันก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามันมีเงื่อนไขเยอะมากอนาวานะคะนั่นคือเรียกว่าแต่ว่ามันต้องเป็น3กลุ่มด้วยนะคะคือเรียกว่ามันต้องเป็น3กลุ่มแต่ว่าถ้าเป็น2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ต้องไปวิเคราะห์เรื่องของโฮเทลลิง T square
นะคะมันเป็นสแตทอีกตัวหนึ่งนั่นคือแมโนวาเนี่ยประกอบไปด้วย3กลุ่มนะคะแต่ว่าถ้าของอาจารย์2กลุ่มแล้วมีตัวแปรตาม2ตัวหรือว่ามากกว่าเนี่ยต้องไปใช้เรื่องของโฮเทลลิ่งทีสแควร์เรื่องอาจารย์เขียนไว้ในตำรานะคะก็ฝากไปอ่านด้วยนั่นคือเรียกว่างานวิจัยของแมโนวาเนี่ยเงื่อนไขของมันเนี่ยที่ต่างจากเรื่องของอโนวาเนี่ยคือว่ามันมีตัวแปรตามหลายตัวใช่ไหมดังนั้นคือตัวแปรตามตรงนี้จะต้องมีการแจกแจงแบบ normal distributionโดย normal distribution ของตัวแปรตามไม่ใช่เราหาทีละตัวคือเราต้องหาทีละตัวอยู่แล้วเช่นเรามีตัวแปรตามเอาไว้2ตัวก่อนก็แล้วกันนะคะชื่อว่าตัวแปรตามในเรื่องของความรู้กับพฤติกรรมเอาง่ายๆนะคะความรู้เนี่ยเราก็ต้องไปดูเรื่องของว่ามันเป็น uninormal distribution ไหมนะคะถ้าไม่มีก็ต้องไปแก้ก่อนอย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์บอกไงว่าถ้ามันไม่ normal คุณอาจจะปรับสิอาจจะไปปรับเป็นเรื่องของอะไรนะคะทำในเรื่องของtrimming data ใช่ไหมหรือว่าจะไปทำเป็น take log พอเสร็จแล้วมัน normal นะคะทั้ง2ตัวเลยทำแบบนี้ถ้ามัน normal เสร็จก็ต้องมาดูเรื่องของ multivariate normal distribution นั่นคือเรียกว่ามีการแจกแจงแบบโค้งปกติของพหุตัวแปรคือว่าไม่ตัวแปรจะ2ตัว3ตัวเนี่ยต้องมาดูพร้อมกันดูว่ามันมี normal ไหมซึ่ง stat ที่จะใช้ทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบโดยหามหาลานโนเบียส distanceนะคะซึ่งในตำราบทที่5อาจารย์จะเขียนไว้แล้วว่าในกรณีที่เราจะหาเรื่องของ multivariate normal distribution ตรงนี้เราจะวิเคราะห์โดยใช้มหาลานูเบียสดิสแตนซ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในบทที่5ว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงว่ามันเป็น normal distribution ของตัวแปรตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่ต่างอะไรมากจากในเรื่องของอนุวาส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม2ตัวตรงนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่หรือว่าหลายตัวก็ตามเนี่ยส่วนนี้เราก็สามารถวิเคราะห์โดยใช้เพียร์สันก็ได้เพราะว่าตัวแปรตามของแมโนวาเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นสเกลอยู่แล้วมันเป็นค่าต่อเนื่องดังนั้นถ้ามันมีความสัมพันธ์กันเช่นอย่างค่า R นี่ประมาณ 0.60 แบบนี้เราก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันระดับกลางอันนี้สามารถมาวิเคราะห์ด้วยแมโนวาได้แต่ถ้าวัดไปแล้วเนี่ยมันสูงมากหรือว่ามันไม่สัมพันธ์กันแบบนี้เราไม่สามารถใช้เมนูวาดได้เลยเราต้องใช้เป็นทีเทสได้แล้วนะคะโอเคนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอ๋อส่วนอื่นก็ไปดูอีกว่าในเรื่องของที่มันต่างคือว่ามันจะต้องมี homogeneity of variance and covariance metric เพราะว่าอนุวาเขาดูแค่ homogeneity of variance ส่วนอันนี้ต้องมี homogeneity of variance and covariance metric ซึ่งเขียนในบทที่5แล้วว่าจะทำอย่างไรบ้างจะตรวจสอบอย่างไรนะคะโอเคนะคะพอที่จะได้ใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของการเนี่ยมันจะหาค่าแล้วก็การแปลผลอย่างเงี้ยเราจะเลือกแปลผลยังไงก็มันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะจะก็ฝากไปอ่านนะคะส่วนในเรื่องของเอฟเฟกต์ไซส์ฝากอาจารย์นิดนึงเผื่ออาจารย์กำลังทำอยู่นะคะเอฟเฟกต์ไซส์ของแมโนวาก็จะมีค่าต่างกันมันต้องยกกำลังสองนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่าต่างกันจากวันวีหรอกแต่ว่าในเรื่องของแมโนวาเนี่ยมันเป็นเอฟสแควร์อาจารย์ก็มายกกำลังสองนะคะแล้วก็พอเข้าไปในเลยนะคะใน G Star Power นะคะก็คลิกเรื่องของ F Test มันยังเป็น F Test อยู่นะแล้วก็ถ้า2กลุ่มอาจารย์ก็คลิก Hoteling ที่บอกไงแต่ว่าถ้ามันมากกว่า2กลุ่มใช่ไหมคะถ้ามันมากกว่า2เนี่ยอย่างถ้าบอกแล้วว่าถ้าจะเป็น2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ต้องใช้เป็น Hoteling อาจารย์ไม่สามารถใช้เป็น Manova นะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดว่ามันมากกว่า2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ F test เหมือนเดิมแต่ว่าคำสั่งของ statistical ก็จะเป็น MANOVA global effect นะจากนั้นเราก็ใส่ไปงั้น effect size จะเห็นว่ามันเป็น F ยกกำลัง2เราก็เอาจุดตรงนี้มายกกำลัง2ไปนะคะก็น่าจะพอนะแต่ว่าถ้าเป็น two way MANOVA ก็เหมือนกันกับ two way ANOVA ก็คือว่า two way MANOVA ก็คือว่าตัวแปรต้นก็3ตัว2ตัวนะคะส่วนตัวแปรตามก็2หรือว่ามากกว่า2อัพไปนะคะพอที่จะตอบคำถามของท่านอาจารย์ที่บอกว่าให้ช่วยเสริมเมนูว่าเล็กน้อยได้ไหมคะท่านอาจารย์นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ขอสวิปมานะคะเขาบอกว่ามันมีเส้นสีฟ้าหน้าจอมองไม่เห็นอย่างเงี้ยทำไงอ่ะมีไหม
นะอ๋อมาช่วยดูเลยสินะตรงไหนโอ้เส้นนี้เหรอฮะมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นเส้นอะไรอ่ะมันอยู่ดีมันขึ้นมาขวางได้ไงเนาะเมื่อเช้ายังไม่มีนะแล้วเมื่อเช้าไม่มีอ่ะทำไมอยู่ดีมันมีขึ้นมาเหรอเพราะว่าเข้าไม่ได้คืออะไรคะเหรอของอาจารย์อัศราได้ใช่ไหมคะอือได้นะไอ้ที่ไม่ได้หมายความว่าไงสแกนแล้วลายกลุ่มมันเหรอคะอ๋อนี่มันมีเส้นนี้ใช่ไหมคะแล้วของอาจารย์อัศราเนี่ยไม่มีใช่ไหมอาจารย์ส่งเข้าไปให้หน่อยสิอาจารย์ส่งลายกลุ่มเข้าไปให้เขาได้ไหมคะ QR code เนี่ยเพราะของอาจารย์อยู่นี่ทำไมมันมีสแกนสีฟ้าขึ้นมาอ๋อมันทำให้ไม่จัดมันทำใหทำไมมันมีอ่ะเมื่อเช้าก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวอาจารย์เซฟเข้าไปในดูซิว่ามันจะมีอยู่ที่ไหนอีกไหมคะเพราะว่าอยู่ดีทำไมมันเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อมันเลยมีเพราะว่ามันเหมือนกับมีเส้นมาลายนั้นมันก็เลยไม่ชัดเจนมันก็เลยสแกนไม่ได้เดี๋ยวนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ที่บอกว่ามันมีเส้นสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามทำให้นะคะอาจารย์ช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยได้ไหมคือถ้าได้เนี่ยกรุณาส่งเข้าไปไลน์ให้ท่านอาจารย์ก็ด้วยนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพยายามช่วยกันค่ะก็เขาแบบว่ามันมีเส้นสีฟ้าๆไงแล้วก็อาจารย์ก็ไม่นึกไม่ออกว่าเส้นสีฟ้าๆคืออะไรแต่ว่าพอถ้าอาจารย์บอกเนี่ยมันก็รู้เลยว่ามันคือเส้นสวัสดีค่ะอาจารย์น่าจะมีคนแชร์หน้าจอแล้วก็เขียนไปอะค่ะอาจารย์ต้องคนที่เป็นโฮสให้อาจารย์นะคะต้องเข้าไปที่ตัวเครื่องมือข้างบนนะคะออปชันวิวออปชันนะคะมันจะมีเครื่องหมายที่ต้องเคลียร์ได้ค่ะค่ะลบแล้วอยู่ดีๆทำไมมันถึงขึ้นสีฟ้าที่มาอาจารย์น่าจะมีนี่มันขึ้นทุกอันเลยนะคะค่ะน่าจะมีคนเขียนค่ะอาจารย์มีคนเขียนหน้าจอค่ะอาจารย์แล้วก็ค่ะแต่คนที่เป็นโฮสต์สามารถลบได้ค่ะอาจารย์เข้าไปข้างบนตรง View Option นะคะแล้วก็จะมีคลิกตรง Annotate นะคะไหนนะ View Option นะคะใช่ค่ะแล้วก็ Annotate ค่ะ Annotate ทำไมอาจารย์มองไม่เห็นอ๋อเนี่ยเหรอคะค่ะแล้วอาจารย์จะเห็น Eraser ค่ะแล้วปิดเอามาลบใช่ไหมคะแล้วก็เอามาลบค่ะอาจารย์อ๋อ Eraser อ๋อแหมนี่น่ารักมากเลยอ๋อนี่หายไปแล้วนะค่ะอาจารย์หายแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะท่านอาจารย์นะคะโอเคนะคะเยี่ยมเลยอ๋อมันหมายความว่ามีการไปคลิกเราเอามาลากใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเส้นเราก็เลยต้องไปลบออกขอบพระคุณท่านอาจารย์เลยนะคะโอเคนะคะท่านอาจารย์ที่บอกว่ามีสีฟ้าๆตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะอ่ะนี้สแกนได้แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์ตัวเองแหละงั้นน่ะแสดงว่าต้องเป็นอาจารย์แน่เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่มช.ก็ไม่มาทําหรอกอาจารย์อาจจะคลิกไปดูใช่มั้ยอาจารย์ก็ไปคลิกมาแล้วอาจารย์ก็ลากมาคือโอเคตัวอาจารย์เองนี่แหละโอเคเนี่ยตัวนี้เหรอไปลบออกตอนนี้อ๋อตอนนี้ยังมียังลบอีกนะคะอาจารย์ก็หายไปแล้วนะคะอ๋ออันนั้นมันเลยหายไปเลยนะไอ้ที่อะไรนะไอ้ที่ต่อ
ไม่ที่ต่อตอนนี้มันหายไปแล้วนะหายไปแล้วใช่ป่ะสไลด์อาจารย์หายเหรอคะขออนุญาตค่ะอาจารย์อาจารย์คลิกที่แชร์สกรีนใหม่ได้ค่ะโอเคกำลังจะสู่ปกติแล้วนะอาจารย์แป๊บนึงนะคะกำลังหาอยู่ที่มันก็รถนั้นต้องการมันมีข้อที่น่าจะมาเพราะว่ามันอยู่ห่างกระโดดไฟตะกี้มันถึงอันไหนละโอเคมันอยู่ระหว่างกระโดดไฟอยู่มาน้อยกว่าโอ้นี่อันนี้นี่ได้แล้วแหมพระเอกมาช้าไปหน่อยนะคะพระเอกแล้วอยู่ดีทำไมมันดับไปเลยอะค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะที่พิมพ์เรียนท่านอาจารย์ว่าขออนุญาตแชร์ QR code ที่มีรหัส ABC นะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนสไลด์แล้วมันมีเส้นสีฟ้ากั้นแล้วมันสแกนได้ค่ะว่าคุณวิทยาคือที่อาจารย์ฝาก QR code สำหรับเอกสารน่ะให้ก็หน่อยสิแล้วก็บอก QR code ไปด้วยนะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องที่วช.เขาทำให้นะคะขอบพระคุณว่าอาจารย์ส่งโค้ดกับรหัสไปให้แล้วนะคะโอเคค่ะเอาล่ะทีนี้ก็ต่อเลยนะคะอีก2ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ทันนะคะก็ขอเป็นเรื่องของสวิฟต์มาสู่เรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆเรามีสแตทหลายตัวนะคะแต่วันนี้อาจารย์ขอจะพูดเรื่องของเพียร์สันกับคลายสแควร์ก็แล้วกันนะเพราะจะเป็นสแตทซิมเปิลคอร์เรเลชันที่ใช้บ่อยนะคะส่วนในเรื่องของรีเกรสชันตรงนี้อาจารย์ขอพูดมัลติเพิลรีเกรสชันนะส่วนเรื่องของโลจิสติกเนี่ยยังขอบายไว้นะแต่ว่าฝากไปอ่านในตำราได้นะคะนะขอกะว่าเวลานะตรงนี้คงน่าจะแค่3สแตทก็น่าจะพอค่ะนะแต่ว่าเวลาที่เหลือถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะ
โอเคเรามาดูว่า simple correlation นะคะหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงว่าเวลาเรามีตัวแปรแน่นอนมีหลายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราวิเคราะห์ทีละตัวทีละคู่เช่น x 1กับ y x 2กับ y x 3กับ y x 4กับ y แบบนี้เราก็เรียกว่า simple correlation นะซึ่งโดยทั่วไปแล้วในงานวิจัยนะคะพอทำ simple correlation เสร็จแล้วก็มักจะทำด้วย multiple regressionเพราะว่า simple correlation ตรงนี้โดยแม้นว่ามันจะ significant แต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์พร้อมกันบอกแล้วว่ามันก็คือลดความคลาดเคลื่อนใช่ไหมฮะนั่นคือว่าอย่างเช่น ANOVA อย่างเงี้ยเราก็เลยวิเคราะห์ครั้งเดียวเพราะมีหลายคู่เรื่องของ correlation ก็เหมือนกันในกรณีที่ตัวแปรต้นหลายตัวเราวิเคราะห์ทีละตัวเสร็จเราก็มักจะตบท้ายด้วยว่าทั้ง4ตัวตรงนี้วิเคราะห์พร้อมกันตรงนี้จะเข้าสมการหรือไม่ซึ่งบางครั้งเราจะพบว่าทั้ง4ตัวตรงนี้เนี่ยหรือว่ากี่ตัวก็ตามที่เราศึกษาเป็นตัวแปรต้นอย่างเงี้ยเวลาวิเคราะห์เข้าไปบางครั้งอาจจะเข้าได้2ตัวตัวเดียวก็มีนะคะหรือในบางกรณีอาจจะเข้าทั้ง4ตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับ correlate ตั้งแต่ต้นถ้าสมมติว่ามันมี correlate กันสูงมากเนี่ยมันก็มักจะเข้าสมการแต่ถ้ามันมี correlate กันต่ำมากและเป็น correlate อันนั้นนะบางครั้งมัน significant บอกแล้วว่าโดยเฉพาะถ้าเราไปใช้พวกยามาเน่หรือว่าเคสเซียนมอร์แกนในการคำนวณขนาดตัวอย่างเนี่ยมันซิกทุกตัวอยู่แล้วนะคะพอเข้า multiple regression มันก็เลยไม่ซิกนะคะเพราะว่ามันสกัดออกหมดเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีผลต่อในการทำนายนะคะโอเคก็คือ multiple regression ก็วิเคราะห์พร้อมกันครั้งเดียวนะคะส่วนตัวแปร y ก็คือว่าเป็นตัวแปรตามที่เป็นค่าต่อเนื่องแต่ถ้าเป็น regression logistic ตัวแปรตามก็เป็นกลุ่มใช่ไหมคะเราให้รหัส0 1 2ไปแบบนี้นะคะเรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย simple correlation ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะมีเพียร์สันสเปียร์แมนพอยต์บาซิเลียลแล้วก็คายสแควร์แต่นะช่วงนี้อาจารย์ขอเน้นที่ใช้บ่อยมากที่สุดก็คือเพียร์สันกับคายสแควร์ก็แล้วกันส่วนสเปียร์แมนกับพอยต์บาซิเลียลฝากไปติดตามในตำรานะคะมาดูว่าเพียร์สันนะคะก็คือว่าใช้ค่าต่อเนื่องกับค่าต่อเนื่องนะคะส่วนสเปียร์แมนก็คือว่าค่าไม่ต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะคะจะเป็น ordinal scale นะคะส่วนคายสแควร์ก็จะเป็นเรื่องของ nominal ใช่ไหมคะส่วน point bacillial นะคะส่วน point bacillial คือตัวแปรต้นเนี่ยหรือว่าตัวแปรตามก็ตามมันเป็น normal มันเป็น nominal scale แต่ว่ามี2ระดับเช่นเพศชายหญิงนะคะหรือว่าอาจารย์กับนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้บริหารกับระดับอาจารย์เนี่ยนะคะคือ2กลุ่มนะคะส่วนตัวแปรตามก็คือหรืออีกตัวแปรหนึ่งก็แล้วกันจะเป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่องนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแปรต้นเนี่ยมักจะเป็นตัวแปรที่เป็นส่วนบุคคลของเรานะคะตัวแปรตามก็จะมีวาดมัดเป็นค่าต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของคายสแควร์ก็คือเป็นนอมินอลทั้งคู่นะคะอย่างเช่นเพียร์สันคือมีอะไรบ้างที่เป็นค่าต่อเนื่องทั้งคู่เช่นคะแนนภาษาอังกฤษกับคะแนนภาษาไทยใช่ไหมซึ่งบอกเป็นคะแนนเราอยากจะรู้ว่าคะแนนภาษาอังกฤษกับคะแนนภาษาไทยเนี่ยสัมพันธ์กันไหมคนเก่งภาษาอังกฤษจะเก่งภาษาไทยไหมแต่เราเอาคะแนนเนี่ยมาดูคอร์เรลเลตกันเช่นคนที่1ได้คะแนนภาษาอังกฤษ80ได้คะแนนภาษาไทย60คนที่2ได้คะแนนภาษาอังกฤษ90ได้ภาษาอังกฤษ650อย่างเงี้ยมันก็มาดูว่าคอร์เรลเลตกันไหมนะคะส่วนในเรื่องของออร์ดิโนสเกลก็คือว่าเป็นอันดับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคะแนนภาษาอังกฤษบอกมาเป็นคะแนนส่วนคะแนนภาษาไทยออกมาเป็น ordinal เช่นออกมาเป็นคนสอบ100คนคุณสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นคะแนนไปแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะบอกเป็นตำแหน่งว่าคนสอบ100คนเนี่ยคนที่1เนี่ยได้ภาษาอังกฤษ80ได้ภาษาไทยอยู่อันดับที่5คนที่2ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่80ได้ภาษาไทยอยู่ที่แรงกิ้งที่60อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็มาดูแบบนี้เนี่ยนะเรามาดูเรื่องออร์ดิโนไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวแปร1เป็นบอกต่อเนื่องอีกตัวแปร1เป็นบอกออร์ดิโนจะทำอย่างไรถึงจะใช้สแตทซิมเพิลคอร์เรลเลชันได้คะจะทำยังไงคะเราก็ต้องลดลงใช่ไหมฮะลดตัวแปรที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคะแนนน่ะที่เป็นคะแนนน่ะเพราะว่าคะแนนเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็น interval scale ใช่ไหมคะแล้วก็ลดระดับมาเป็น ordinal
ก็คือเราก็มาแรงสิว่าคะแนนตรงนี้คุณได้อันดับที่เท่าไหร่ก็เป็นแรงเหมือนเดิมดังนั้นคือคะแนนอันนึงเป็นแรงเราก็เลยหาเป็นแรงกับแรงด้วยกันอันเนี้ยก็เป็นออร์ดิโนนะเพราะว่าเราไม่สามารถยกระดับมาตรวัดตัวแปรไปที่ระดับสูงกว่าได้แต่เราสามารถดาวลงมาได้นะคะส่วนเรื่องของpoint bacterial ก็คือตัวแปรตามคือวัดเป็น interval scale หรือว่าเป็นแบบค่าต่อเนื่องอะนะจะเป็นแบบ interval หรือว่าเป็นแบบ ratio scale ก็ได้แต่ว่าตัวแปรต้นเนี่ยจะเป็นมาตรา2ระดับเช่นเพศชายหญิงใช่มั้ยมีความสัมพันธ์ไหมกับความเร็วในการขับรถอย่างเงี้ยก็มาดูว่าเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรอันนี้ก็คือว่าเป็นออร์ดิโนหรือว่าสถานะภาพสมรสถ้าเป็นโสดคู่หย่าไม่มีความสัมพันธ์ไหมกับอะไรเรื่องของความสามารถในการทำงานสมมติอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็น4ระดับใช่ไหมคะเราก็ลดจากโสดคู่หย่าไม่ก็เป็นโสดกับแต่งงานแล้วอันนี้เราก็ใช้ point bacterial ได้ใช่ไหมคะก็ยุบรวมมานะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบ nominal กับ nominal ล่ะคะเช่น อาชีพกับอะไรนะคะรายได้รายได้อาชีพกับรายได้รายได้หาเป็นแบบต้องถามว่ารายได้เก็บมันเป็นแบบไหนถ้าเป็นช่วงเนี่ยในเมื่อว่านอมินใครจะแคร์บอกว่าเป็น nominal scale ทั้งคู่นะคะทำไงคะรายได้เก็บมาเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะเก็บมาเป็นratio scale เช่นให้กรอกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนใช่ไหมคะหรือจะเก็บเป็นวันหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าพวกนี้หาเป็นค่าเฉลี่ยได้ใช่ไหมคะดังนั้นคือมันก็ไม่สอดคล้องกับ nominal สิคะทำยังไงคะแบบนี้ก็ต้องลดระดับถูกต้องไหมไออาชีพเนี่ยมันเป็น nominal scale อยู่แล้วแต่ว่ารายได้เนี่ยถ้าเก็บเป็นแบบ nominal scale ก็ต้องเป็นแบบเลยนะคะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนสมมติตรงนี้ก็คือว่าประสบการณ์เห็นไหมยกตัวอย่างอายุแบบเนี้ยเป็นแบบไหนคะอายุกับประสบการณ์เป็นแบบ interval หรือว่า ratio ใช่ไหมเป็นแบบ ratio scale ใช่ป่ะนะต่อเนื่องนะคะส่วนอายุแบบนี้นะคะอายุแบบนี้เป็นแบบไหนประสบการณ์แบบนี้เป็นแบบไหนเป็น interval เหรอคะเป็น interval เนี่ยคือค่าต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีศูนย์แท้อย่างเช่นคะแนนใช่มั้ยฮะแต่คะแนนตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้เป็นคะแนนคะแนนตรงนี้บอกว่าคุณได้คะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่คะแนนตรงนี้เนี่ยเป็น interval scale มีค่าต่อเนื่องแต่ไม่มีศูนย์แท้แต่อายุเนี่ยแบบนี้เป็น ratio scale เป็นค่าต่อเนื่องหาเป็นค่าต่อเนื่องได้แต่มีศูนย์แท้แต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ interval scale เพียงแต่ทำเป็นช่วงกำหนดเป็นช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาคิดเนี่ยมันก็เป็นแค่ nominal เพราะอยากจะทราบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเห็นไหมเราให้รหัส1 2 3 4 5ไปกรอกอยู่ใน SVSS เพียงแต่รู้ว่ากลุ่มนี้กี่คนกลุ่มนี้กี่คนใช่ไหมฮะงั้นคือก็เปรียบเสมือนกับ nominal นั่นเองนั่นแหละแต่ไม่ใช่ nominal นะคะแต่ไม่ใช่ interval นะคะทำเป็นช่วงกับ interval scale ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือกำหนดเป็นช่วงใช่ไหมกำหนดเป็นช่วงประสบการณ์การทำงานอันนี้กำหนดเป็นช่วงอายุนะคะนั่นคือประสบการณ์การทำงานตรงนี้เป็น ratio scale นะคะดังนั้นคือถ้ารายได้ที่อาจารย์บอกว่า อาชีพกับรายได้อาชีพแน่นอนว่าเป็น nominal อยู่แล้วแต่รายได้ล่ะคะถ้ารายได้เก็บเป็นแบบนี้นะคะเป็น ratio นะคะแต่ถ้าอาจารย์ทำรายได้แบบนี้ได้ถ้าอาจารย์บอกว่าจะหาอาชีพกับรายได้รายได้ของอาจารย์ต้องตอบแบบนี้ว่าเช่นคุณมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่น้อยกว่า 10,000 11,000 ถึง 20,000 20,000 ถึง 30,000 อะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วก็ให้รหัส1 2 3 4 5ใช่มั้ยคะแบบนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ทําตรงนี้ตรงเนี้ยคือว่าอาจารย์ก็คิดอย่างเงี้ยว่าจะลดหรือว่าจะเพิ่มใช่ไหมจะลดไม่ใช่จะลดจะเพิ่มไม่ได้หรอกจะลดอะไรดีนะคะอันนี้ก็สามารถเป็นอาชีพอันนี้เป็นรายได้อาจารย์ก็ลดรายได้ลงมานะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของเพียร์สันกันแล้วกันนะคะเพียร์สันนะคะเพียร์สันก็คือว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามีค่าต่อเนื่องนะคะแล้วความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงคือเป็นลีเนียซึ่งต้องทดสอบนักวิจัยที่ต้องทดสอบนะคะต้องทดสอบเงื่อนไข
หรือว่า assumption นะคะข้อตกลงว่าตรงตามข้อตกลงไหมนะคะกลุ่มตัวอย่างก็พวกนี้จะใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องคำนวณจากดีซาพาวเวอร์นี่แหละเพราะว่าใช้ของถ้าใช้ของยามาเน่เนี่ยมันจะใหญ่มากมันก็จะเกิด statistical significance แต่มันไม่ practical นะคะแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญคือว่าข้อมูลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเนี่ยต้องรวบรวมมาจากกลุ่มเดียวกันหรือว่ามาจากอะไรนะกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะจับคู่คำว่ากลุ่มตัวอย่างเดียวกันก็คือว่าเช่นเราจะไม่หาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของอาจารย์หรือว่าความสามารถของอาจารย์กับความสามารถของนักศึกษาหาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าความสูงของอาจารย์กับความสูงของนักศึกษาความสูงของอาจารย์กับน้ำหนักของนักศึกษาแบบนี้ไม่ได้แต่เราสามารถหาความสูงของเรากับน้ำหนักของเราได้นั่นคือหมายความว่าจะต้องรวบรวมจากตัวแปรเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะคะหรือมาจากที่มีลักษณะจับคู่เช่นความสูงของพ่อกับลูกแบบนี้ได้ใช่ไหมคะดูว่ามันเป็นจีนถ่ายทอดกันจริงหรือไม่แบบนี้ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะทีนี้ก็คือว่าเราก็จะตรวจลิเนียร์ relationship นะคะเราต้องตรวจจากกราฟแบบนี้แล้วก็ดูจาก scatter plot นะซึ่งอยู่ในบทที่5นะกราฟของมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้เราก็มีความสัมพันธ์เชิงเส้นนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ตรงตาม assumption นะคะก็ไม่เหมาะสมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเก็บตัวอย่างขนาดไม่เล็กนะคะมันก็จะเจอแบบอันนี้ได้มันก็จะมีโอกาสเจอเป็นแบบลิเนียร์นะคะอันนี้ก็คือระดับความสัมพันธ์ของลิเนียไอ้ของเพียสันนะคะช่วงบ่ายนี้อาจารย์ขอพูดเร็วหน่อยนะคะคงฟังทันนะคะเพราะว่ามันจะได้ทันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันถึง4โมงเย็นนะเดี๋ยวก็ปิดห้องแล้วนะคะก็ขอไปเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดท่านอาจารย์ใดตามไม่ทันหรือว่าฟังว่ามันเร็วไปก็แจ้งด้วยก็แล้วกันนะอาจารย์จะพยายามอ่านหน้าจอดูนะคะทีนี้แน่นอนว่าเรื่องของกรณีแบบนี้ถ้าเราโอกาสจะเกิด statistical significance มันเยอะถ้าไปใช้สูตรของยามาเน่นะคะหรือว่าตารางสำเร็จรูปก็ตามมันก็จะมีโอกาสเกิดเยอะนะคะงั้นเพราะเราจะเห็นเลยว่านี่คือตารางนี้ทำไมมันเกิดเยอะล่ะอาจารย์จะมองเห็นเลยว่าตารางนี้เนี่ยนะคะถ้าแค่อาจารย์กำหนดแบบมีทิศทางเนี่ยจุดแบบไม่มีทิศทางนะจุด05นะอาจารย์ได้ค่าออกมาได้จุดไม่ถึง2เนี่ยอาจารย์ก็ซิกแล้วอะใช่ไหมคะอันถึงบอกไงว่าโอกาสซิกเยอะมากเพราะว่าทำไมออกมาไม่จุด2มันก็ซิกที่จุด05ยิ่ง N เนี่ยมากกว่า100ด้วยซ้ำนะคะนั้นคือโอกาสจะเกิดบ่อยมากที่เราเรียกว่าเป็น statistical significant นะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างของงานวิจัยนะคะถ้าเราบอกว่าเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกส่วนบุคคลความเชื่อด้านสุขภาพนะคะกับพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของโรคกระดูกพรุนนะคะซึ่งตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลนี้เป็นเพศระดับการศึกษาตำแหน่งงานอายุส่วนตัวนี้วัดเป็นในเรื่องของ54321ก็แล้วกันให้ตอบดูว่าท่านเชื่อมากน้อยแค่ไหนประมาณเนี้ยก็ตอบเป็น54321นะคะส่วนพฤติกรรมการดูแลป้องกันโรคกระดูกพรุนก็เป็น54321ดีมากก็ให้5ดีก็ปานมากดีก็4ปานกลางก็3น้อยก็2น้อยที่สุดก็1นะคะทีนี้ในส่วนตัวแปรเพศถ้าตัวแปรเพศหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพนี่ใช้สแตตัวไหนคะเพศชายหญิงกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพซึ่งเป็นแบบค่าต่อเนื่องใช้ตัวไหนนะตรงไหนนะอะพอยต์ไปซีเรียลได้ใช่ไหมคะพอยต์ไปซีเรียลได้เพราะว่าเป็นตัวแปรต้นเพราะว่าถ้าอย่างนี้อาจารย์ยุบอาจารย์พอยต์ไปซีเรียลมันมีข้อดีคือบอกทิศทางก็ได้นะคะบอกระดับก็ได้แต่ว่าถ้าอาจารย์ยุบตัวนี้ลงมาเป็น nominal scale เพื่อไปหากับเพศแสดงว่าอาจารย์ลดมาตรวัดของตัวแปรลงมาทั้งที่อาจารย์น่าจะใช้สแตทดีกว่านี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า point basilial ก็จะดีกว่า chi square เพราะว่าถ้าจะไปปรับตรงนี้ออกมาเป็นอะไรนะ1 2 3แล้วไปใช้ chi square ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น point basilial ก็จะดีกว่าระดับการศึกษาล่ะคะนี่ไงระดับการศึกษาเก็บมัธยมประถมมัธยมปวช.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตกลงใช้สแตทตัวไหนดีคะระดับการศึกษากับไอ้ตัวนี้ระดับการศึกษากับตัวนี้กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเอานี่เอาแบบไหนดีคะใช้เพียร์สันได้ไหมใช้เพียสันได้ไหม
มีได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพิสันคือต้องค่าต่อเนื่องระดับการศึกษาแบบนี้ไม่ใช่ค่าต่อเนื่องมัธยมมันก็คือจริงๆแล้วมันก็เปรียบเทียบมันก็คือแค่เป็นนอมินอลแหละ1 2 3 4 5ใช่มั้ยก็คือว่าในงานวิจัยก็มาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ามัธยมกี่คนมวชกี่คนฟรีเควนซีเท่าไหร่ใช่มั้ยคะตรงนี้ตกลงใช้สแตทตัวไหนดีคะเออใช้ point เป็น serial ได้ไหมถ้าอาจารย์ใช้ point เป็น serial อาจารย์ก็ต้องยุบเพราะว่าตรงนี้จะต้องมีแค่ตัวแปรตรงนี้ต้องเป็นแค่2ระดับเท่านั้นนะ point เป็น serial นะ point เป็น serial ต้องเป็นแค่2นะคะตามที่บอกไปไง point เป็น serial มาตรานามมาตราคือ nominal แต่ว่าเป็น region 2เช่นเพศชายหญิงแต่งงานแล้วยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันมีอาชีพเยอะถ้าอาจารย์ยุบตรงนี้มันใช้ point by serial ถามว่ามันจะเหมาะไหมเพราะว่าระดับการศึกษาของอาจารย์มีเยอะบางอย่างยุบไปมันก็เลยไม่ได้ให้อะไรเลยเพราะว่ามันหยาบไปไงยุบแค่สมมติจะบอกว่าปริญญาตรีกับมากกว่าปริญญาตรีหรอแต่มันมีมัธยมประถมอะไรอีกเยอะเลยนั่นคือเราจะไม่ทราบในกรณีแบบนี้อาจารย์สามารถที่จะยุบตัวนี้ลงมาได้ก็คือว่ายุบตัวแปรตามให้มาเป็น nominal scale ใช่ไหมคะเพื่อที่จะมาใช้ขายจากแควเพราะว่าถ้าอาจารย์ยุบเพื่อใช้ point by serial เนี่ยมันจะหยาบมากไปนะคะนั่นก็คืออาจารย์ก็ยุบตัวนี้ลงมาก็แปลงให้มาเป็น nominal scale ใช่ไหมคะจะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ใช่ไหมคะกลุ่มที่มีพฤติกรรมดูแลกระดูกดีไม่ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะมาจัดเป็นแค่แบบนี้ก็ได้ก็คือว่าดีมากก็ให้1ดีปานกลางก็ให้2อันนี้ก็คือ3ก็คือจัดเป็น frequency เพื่อที่จะมาหาขายสแควร์ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช้วิธีแบบนี้เท่านั้นเองแหละตำแหน่งงานล่ะคะผู้จัดการพนักงานลูกจ้างรายวันกับไอ้ตัวนี้ก็คืออาจารย์ก็ไปทราบว่าไอ้ผู้จัดการกับพนักงานลูกจ้างรายวันจริงๆมันต่างกันไหมพนักงานกับลูกจ้างรายวันต่างเหรออันนี้คือได้เป็นรายวันใช่ไหมแต่พนักงานก็เป็นรายเดือนใช่ไหมคะผู้จัดการก็ไม่น่าจะมารวมกับพนักงานเนาะอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้อาจารย์ก็ต้องยุบตรงนี้มาเป็นแค่คายสแควร์เห็นไหมนั่นคือเรียกว่าถ้าอาจารย์ยุบตัวนี้มาเพื่อที่จะใช้พอยต์เป็นซีเรียลเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนยุบแล้วมันก็ตำแหน่งมันหายไปหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาบอกได้กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะคะส่วนอายุกับประสบการณ์การทำงานแน่นอนใช้เพียสันได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นค่าต่อเนื่องนะคะโอเคนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเราใช้เพียสันนะคะโอเคเพียสันก็จะเป็นจุด 1.3.5 นะคะเหมือนกับคายสแควร์เลย 1.1.3.5 นะคะแล้วก็เหมือนกับพอยต์บาซิเลียลด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าในกรณีที่1นะคะสมมติเราบอกว่าเราใช้หาเพียสันก็คือว่าจะใช้ตัวนี้อายุกับพฤติกรรมนะคะในกรณีที่1นะคะเราก็พบว่างานวิจัยตรงนี้เราตั้งแบบวันเทลเพราะเรามองว่าเลยนะคะอายุน่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกใช่ไหมคะกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเราก็เลยตั้งวันเทลนะคะหรือว่าประสบการณ์การทำงานน่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกเราตั้งวันเทลเพราะว่าเมื่อเช้าเราได้ดูแล้วว่าถ้าตั้งวันเทลเป็นไง n จะน้อยกว่า2เทลด้วยซ้ำนะคะอัลฟา 0.1 ใช่ไหม power 0.90 นะคะส่วนเรื่องของค่า r 0ตรงนี้คือค่าสมมติฐานไงว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ส่วนอันนี้มีความสัมพันธ์ระหว่าง 0.30นะคะเราก็ใส่เข้าไปเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีอาจารย์บางท่านเผื่อว่าเขาไม่มีตำราค่ะอาจารย์จะได้แต่บางท่านเขามีแล้วไงเขาก็เปิดได้นะคะทีนี้เราก็บอกว่าโอเคนะคะเราก็ถ้าเป็นในกรณีเพียสันใช่ไหมคะนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ test family ตรงนี้คลิกคลิกคำว่า exact นะคะ exact ปั๊บเดี๋ยวอาจารย์พูดกันไปเลยก็ดีนะคะ exact นะคะแล้วก็ statistical test ก็เป็น bivariate normal model นะคะแล้วก็ apply ori นะหลังจากนั้นอาจารย์ก็เติมค่า parameter นี้ลงไปเลยนะคะอ
นะได้เอ็นเท่าไหร่คะได้เอ็นเท่าไหร่คะได้เอ็นเท่าไหร่กี่คนคะเข้าไปเนี่ยแหละtest family ใช่ไหมแล้วก็เติมพวกพารามิเตอร์ไปตามที่บอกคือ one tail alpha 0.01 power 0.90 ได้เท่าไหร่คะก็ได้กลุ่มละได้ทั้งหมด139นะได้139ป่ะคะนี่ไงก็คลิก exact นะคะแล้วก็ correlation ใช่ไหมคะ bivariate normal model นะคะขั้นที่3ก็คลิก a priori ขั้นตอนที่4ก็เติมไปเลยว่าเป็น one tail แล้วก็ correlation ตรงนี้เนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กันจุด3นะคะเป็นงานวิจัยจาก previous study นะคะแล้วก็ alpha 0.01 นะคะ power คือ 0.90 correlation ตรงนี้คือเครื่องจะเซตให้คือว่า S0 ไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะเหมือนเราตั้ง S0 ไม่มีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็0นะคะเสร็จแล้วก็คลิกcalculate นะเราก็จะเจอว่าได้ sample size คือ total นะคะในงานวิจัยนี้ได้139คนนะคะทีนี้อาจารย์ก็ลองเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าอาจารย์จะได้อัลฟาเป็นแบบ 0.05 นะคะ power 0.95 อะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไปเราจะได้เห็นว่ามัน n sample size ตรงนี้มันก็จะ vary ไปนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์ตั้ง true tail ตรงนี้ n ของอาจารย์ก็จะมากขึ้นนะคะหรือว่า correlation ของอาจารย์เนี่ยไปเจอว่าเรานำมาใช้เป็นฐานนี่มันอาจจะ 0.5นะคะหรือว่า 0.42 หรืออะไรก็ตามเนี่ย n มันจะเพิ่มขึ้นค่ะเอ้ย n มันจะลดลงค่ะเพราะว่า correlation ตรงเนี้ย effect size ที่จะมาใช้เป็นฐานขนาดใหญ่นะคะ n จะลดลงนะคะโอเคนะคะทีนี้มันจะมีอีกกรณีที่2อีกว่าในกรณีที่เราไม่รายงานแต่เราใช้พวก r square มาคิดแล้วคะก็ทำได้นะคะในตำราก็จะมีบอกว่าคิดยังไงนะคะขอบายไปก่อนนะเอาละเรามาดูอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าไคสแควร์ไคสแควร์ตรงนี้ที่เจอมักจะเจอปัญหาก็คือว่าผู้วิจัยตรงนี้แปลค่าไม่ถูกต้องหรือค่าในเซลล์เนี่ยที่มันมีศูนย์เนี่ยมันมากเกินไปหรือว่ามันมีไม่ถึง5เกิน20แต่เอามาวิเคราะห์แล้วเอานำมาเสนอนะซึ่งอาจารย์จะเจอตรงนี้บ่อยมากแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ผ่านการประเมินผอสอรอสอนะคะเพราะเนื่องจากว่าสแตทเนี่ยผิดคือบางท่านเข้าใจว่าถ้าได้ตีพิมพ์แล้วเนี่ยแสดงว่าผลงานวิจัยนั้นเนี่ยโอเคแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ไปเจอกันหลายคนมากที่เวลาเราไปดิสคัสกันว่าเวลาไม่ให้ใครผ่านเนี่ยมันยากมันลากลำบากใจที่ว่าเวลามาอ่านผลงานของใครแล้วบอกว่าผลงานนี้ไม่ผ่านถามว่าผู้อ่านลำบากใจไหมลำบากใจสิเพราะเราจะไม่สบายใจว่าเฮ้ยเราไปอ่านแล้วมันไม่ผ่านแต่เราอยากอ่านฉบับที่อ่านแล้วผ่านรู้สึกดีใจที่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตให้คนนี้ได้ก้าวจากตำแหน่งขึ้นมาแต่ว่าถ้าไปอ่านแล้วเขาไม่ผ่านถามว่าดีใจไม่สบายใจจึงเรียกว่าพอเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะเก็บไว้เลยจะไม่ไปบอกว่าผ่านไม่ผ่านจะไม่ส่งไปที่ต้นสังกัดที่เขาส่งมาให้เราอ่านอาจารย์ก็จะบอกว่าจะขอไปดิสคัสจะขอดิสคัสกับกลุ่มนะว่าเขามองว่ายังไงมุมมองของเราคือถ้าผ่านอาจารย์ส่งไปเลยว่าผ่านแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านก็แล้วแต่เขาต้องมาดิสคัสกันใหม่แต่ว่ารู้สึกสบายใจส่งไปดีกว่าแต่ว่าไหนไม่สบายใจจะเก็บแล้วก็ขอดิสคัสนั่นคือจะมีหลายอย่างที่ว่ามีปัญหาว่าคือว่าเนื่องจากว่าไคสแควร์มันจะมีเงื่อนไขตัวอย่างดูความสัมพันธ์ก่อนนะว่าความสัมพันธ์คือมันเป็นแคทิกอริคอลหรือมันเป็นนอมินอลสเกลทั้งนั้นแหละอาจจะ2คูณ2หรือ2คูณ3อะไรก็ได้นะคะทีนี้ส่วนที่เจอคือว่าsample size เนี่ยน้อยพอน้อยปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลว่าทำให้เราไม่สามารถที่จะอ่านค่าไคสแควร์จากเพียร์สันได้แต่เมื่อไม่สามารถอ่านได้แล้วแต่ผู้วิจัยยังไปอ่านมันก็เลยเจอปัญหานะคะนั่นคือว่าอยากจะมาเล่าตรงนี้ก็ให้ฟังนะคะว่าที่เจอบ่อยๆนี่มันคืออะไรนะคะเรื่องของ subject ตรงนี้ก็คือว่าคำว่า is subject is count only one category หมายความว่าเพราะว่ามันมีเป็นเซลล์ใช่ไหมคะ1เซลล์เนี่ยนะคะ1เซลล์แบบนี้นะคะเราจะต้องมีค่าเดียวอยู่ที่เราเช่นถามว่าปฐมเครียดมากเครียดน้อยไม่สามารถมี2ช่องได้นะคะ1เนี่ยจะต้องมีแค่ช่องเดียวใช่มั้ยในรวมตรงเนี้ยสมมุติในที่นี้มี293คนเราแสดงว่าเราตอบมา
มาเก็บมาทั้งหมด293คน1คนเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงได้แค่แบบว่าคุณจะเครียดมากหรือว่าคุณจะเครียดปานกลางหรือคุณจะเครียดน้อยนะคะถ้าเป็นประถมหรือว่าอนุปริญญามัธยมเนี่ย1เซลล์เนี่ย is only จึงบอกว่าความหมายของบอกว่า is cell is count only one category นั้นคือว่าถ้าแบบสอบถามของอาจารย์ถามว่าระหว่างอยากจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับจังหวัดที่สนใจไปท่องเที่ยวซึ่งใช้ไคสแควร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าถามว่าจะเลือกจังหวัดที่สนใจท่องเที่ยวมากที่สุดเพียงจังหวัดเดียวแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ใน1เซลล์แต่เมื่อไหร่ก็ตามบอกว่าให้ท่านเลือกจังหวัดที่สนใจมากที่สุด2จังหวัดหรือว่าให้เรียงลำดับแบบนี้ใช้ไคสแควร์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะใช้ได้คือเลือกตัวเดียวมีแค่1ช้อยถ้ามีเกิน1ช้อยแล้วคุณมาใช้ไคสแควร์ไม่ได้นะคะเริ่มต้นจากคำถามตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือว่ามาคุยกันตรงนี้ก่อนว่า2คูณ2 contingency table นะคะ df เท่ากับ1ก็คือ df มันคือ r ลบ1 c ลบ1นะคะมันก็คือเท่ากับ1ทีนี้ขนาดตัวอย่างก็บอกแล้วว่าไม่ควรน้อยกว่า40เลยนะคะนั่นคือว่าจำนวนเซลล์แต่ละเซลล์ก็คือว่า10ก็ถือว่าน้อยแล้วนะคะนั่นคือที่เจอตรงนี้คือว่าบางเซลล์เนี่ยมันมีว่าน้อยกว่า5เพราะว่าอย่างเช่นสมมุติก็แล้วกันเพราะอาจารย์บอกว่าทำไมพยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่ะสมมติเราไปเก็บกะจากพยาบาลปรากฏว่าพยาบาลที่เป็นผู้ชายอ่ะน้อยแล้วก็ตอบกลับมาเกิดบางคนไม่กรอบอีกปรากฏว่าที่ตอบกลับมาน้อยดังนั้นคือเซลล์ที่เจอผู้ชายอ่ะจึงมีน้อยเห็นไหมแบบนี้ปั๊บทำให้สมมติเราบอกว่าเพศระหว่างเพศกับพยาบาลเรื่องของเราไปศึกษาจากพยาบาลก็แล้วกันเราศึกษาระหว่างเพศกับในเรื่องของอะไรนะคะกับเพศกับสักอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นคายสแควร์เอาเพศกับอะไรนะคะเพศกับความเครียดก็แล้วกันแต่ความเครียดเรากำหนดเป็น1 2 3นะโอเคนะคะแล้วแต่พวกนี้เป็นแค่1 2 3ก็แล้วกันมันก็หาคายสแควร์ได้ใช่มั้ยอ้าวปรากฏว่าเพศชายน้อยสิพอมาอยู่ในเซลล์สมมติเรามีแบบนะเครียดมากมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดเห็นไม่เป็น5ปรากฏว่าผู้ชายบางกลุ่มอยู่ในเซลล์เนี่ยแค่1หรือ0จึงเรียกว่าคายสแควร์พวกนี้ผิดอาจารย์ก็จะเจอตรงนี้ว่าเซลล์ที่มีขนาดตัวอย่างน้อยกว่า5ต้องไม่เกิน100ละ20ของจำนวนเซลล์ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นสมมติ2คูณ2ก็เป็น4เซลล์1เซลล์ก็เกินแล้วอ่ะ1เซลล์มันคือ25เห็นไหมก็เกินแล้วนะคะก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมมันก็คือผิดเงื่อนไขงั้นคือเรียกว่าต้องไม่มีเซลล์ใดที่มีความถี่คาดหวังเท่ากับ0ด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีจำนวนเซลล์ที่มีน้อยกว่า5แต่ว่าเกินร้อยละ20เช่นอาจจะมี2เซลล์ตรงนี้ก็ยังตรงตามเงื่อนไขนะแต่ว่าไม่ใช่อ่านแปลผลจากในแถวพียสันคายสแควร์แต่ต้องแปลจากฟิชเชอร์เอ็กเซปต์เทสอย่างนี้เวลามันออกมาป๊อปถ้าเกิดว่าตรงกรณีแบบนี้นะคะมีเซลล์ที่มีความถี่ที่คาดหวังน้อยกว่า5เกินร้อยละ20สมมติว่าเรามี4เซลล์ใช่ไหมคะมี2เซลล์ที่มีความถี่ที่คาดหวังน้อยกว่า5แต่ว่าเป็นไงมันเกินร้อยละ20ถ้ามีเซลล์เดียวไม่เกินเซลล์เดียวคือ 25% แล้วนะเราก็มาอ่านตรงนี้ Fisher Exact เราจะไม่อ่านค่าจากตรงนี้นะคะเราจะอ่านจาก Fisher Exact ซึ่งมันจะต่างกันไม่มากก็จริงแต่ว่าเราจะไม่อ่านจากแปลผลจากค่านี้ดังนั้นที่เจอคือว่าผู้ที่เสนอผลงานน่ะก็ไปแปลจากอันนี้ก็ผิดแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางเซลล์มีค่า0อีกนะคะก็มีเยอะก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้นะคะก็คือฝากไว้ว่าเท่าที่เจออย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าสมมติอันนี้ปั๊บแล้วเราคอมพิวออกมาปั๊บเขาก็จะรายงานเองแหละนี่คือตารางนี้กับผลเดี๋ยวเขาจะรายงานเหมือนกันว่าวันเซลล์ในตรงเนี้ยมันมีเท่าไหร่นะคะประถมมัธยมอนุปริญญาปริญญาตรีคือ4ใช่มั้ยฮะ4คูณเท่าไหร่นะ4คูณ3เป็น12ใช่ไหมคะความเครียดนี้เป็นเครียดมากเครียดปานกลางเครียดน้อยส่วนระดับการศึกษาเป็น4ก็4คูณ3ก็เป็น12เซลล์ถูกต้องไหมในที่นี้เขาบอกว่ามี1เซลล์มี1เซลล์เท่านั้นที่เป็นร้อยละ 8.3 ที่มี expected cell count น้อยกว่า5คืออันเนี้ยมีเซลล์เดียวเมื่อมีเซลล์เดียวแบบนี้ก็แปลผลจากตัวนี้ได้นะคะก็เรียกว่ามันตรงตามเงื่อนไขหมดเลยนะคะอย่างอื่นเซลล์อื่นไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีเซลล์ใดที่เป็น0แต่ในกรณีแบบนี้
อาจารย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะบอกว่าอะไรนะไฟเซล 50% เลยนะคะนะที่มี expected cell เนี่ย less than 5เห็นไหมเซลล์ที่มีน้อยที่สุดคือ 0.04 ตรงนี้ตรงนี้มี 0.04 แต่ก็เสนอ point เดียวรู้ได้ไงว่ามัน 0.04 เวลาคิดก็คืออันนี้ expected count เนี่ยคูณมาจากไหนคูณมาจาก total row total row คือตัวนี้คูณด้วย total column คือตัวนี้2คูณ6หารด้วย total number observation คือ293อาจารย์ลองคูณดูสิว่าเอา2คูณ6หารด้วย total 293ก็จะได้จุด04จุด04คือเท่านี้ตัวนี้นะคะแต่เขาเสนอจุดสุดยมเดียวดังนั้นเขาถึงบอกตรงนี้ดังนั้นคือถ้าอาจารย์เจออย่างนี้ปั๊บจะทำยังไงคะเพราะว่ามันจะใช้รายงานโดยใช้พิสันได้ไหมคะไม่ได้รายงานโดยใช้ฟีเจอร์ได้ไหมคะตะกี้ที่บอกไงว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็รายงานโดยใช้ฟีเจอร์นะถ้าสมมติอย่างเงี้ยนะคะ2คูณ2เซลล์คือ4อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามัน less than 5เนี่ยนะคะนะอันเนี้ยได้แต่ว่าต้องเป็น2คูณ2เท่านั้น feature exact เนี่ยจะไม่ใช่2คูณ3เมื่อไหร่ก็ตาม2คูณ3เนี่ยแปลผลตรงนี้ก็ผิดไม่ได้ feature exact เนี่ยใช้เฉพาะ2คูณ2ใช่ไหมคะแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมมติยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้เป็นไงนะ male female 2แต่ว่าคูณด้วยเนี่ย5เป็น10นะคะอันนี้นี่มี10เซลล์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหม10เซลล์แบบนี้เนี่ยไม่ได้นะคะนอกจากนี้แล้วต้อง 50% นี่มากกว่า 25% ไม่ได้ใช่ไหมคะในกรณีแบบนี้ปั๊บทำไงคะในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเจอไงสมมติว่าบางงานเนี่ยสมมติว่าไปเก็บจากทหารเห็นไหมทหารไปเก็บจากพยาบาลเป็นไงผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยถ้าไปเก็บจากทหารล่ะคะผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยเนี่ยมันแต่อาชีพไม่เหมือนกันนั่นคือเราต้องระวังว่าบางครั้งเราไปเก็บตัวอย่างเนี่ยเราถึงไม่ใช้แบบจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะไม่ใช่คูณแบบว่าใช้ 50% เพศหญิงเพศชายก็ 50% ไม่ใช่บางอย่างเราต้องใช้หมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าใช้เพศชายเนี่ย25ใช้เพศหญิง75หรือว่า80หรืออะไรก็ได้เพื่อให้มันดูไม่ต่างกันเยอะเพราะว่าถ้าต่างกันเยอะมากเนี่ยมันก็จะทำให้เลยนะคะเซลล์แต่ละเซลล์นี่อาจจะไม่มีเลยเห็นไหมในตรงนี้ไม่มีเลยซึ่งเวลาอาจารย์ทำมาปั๊บอย่างเงี้ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีวิธีใดช่วยเนี่ยก็ต้องยุบรวมเลยเป็นเครียดอะไรนะคะตัดเป็นครึ่งกับครึ่งไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันอันนี้เป็น5เลเวลมากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดก็อาจจะแบ่งเป็นครึ่งมากเครียดแล้วแบบสูงกับต่ำใช่ไหมคะเอาค่ากลางมาตัดเราก็จะได้2คูณ2เซลล์นะคะนั่นคือถ้ารายงานไปแบบนี้มันก็จะไม่ได้เพราะมันผิดหลักการนะคะถ้าสมมติอาจารย์เจอแบบนี้นะคะสมมติเจอตำแหน่งก็คือว่าอาชีพนะวิศวกรสถาปนิกสัตวแพทย์ทันตแพทย์แพทย์นะคะกับความเครียดอาจารย์ก็จะเห็นว่าในที่นี้มีเซลล์เนี่ยที่น้อยกว่า expected cell count คือตรงนี้นะคะ expected cell count นะคะก็คือคูณมันอย่างไรล่ะ total row อันนี้ก็คือ total row 6คูณ total column 35หารด้วย293ก็จะได้ 0.7 ส่วนตัวนี้ล่ะคะ12คูณด้วย30คูณด้วย35หารด้วย293มันก็จะได้ค่าออกมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คือแบบนี้นะคะดังนั้นคือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันน้อยใช่ไหมคะมีตั้ง4เซลล์เนี่ยค่ะตรงนี้อาจารย์จะทำยังไงถ้าเจอทำยังไงคะถึงจะใช้คาสแควร์ได้ตะกี้เรายุบรวมระดับความเครียดใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ต้องยุบรวมอาชีพเอาอาชีพสัตวแพทย์ทันตแพทย์แพทย์ยุบด้วยคนละกันเพราะว่ากลุ่มนี้เห็นไหมอยู่ในกลุ่มน้อยด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยอาชีพวิศวกรกับสถาปนิกมากกว่าพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมปีหนึ่งพวกนี้อาจารย์แพทย์เหล่านี้จะจบน้อยกว่ากลุ่มนี้นะคะดังนั้นคือพออาจารย์มายุบรวมแบบนี้ก็เหลือเป็นวิศวกรสถาปนิกแพทย์อย่างเงี้ยก็จะได้ครบเลยใช่ไหมอาจารย์ยุบป๊อปอาจารย์ก็จะไม่เจอปัญหาเลยนะคะว่ามีเซลล์ที่น้อยกว่า0มั้ยมีเซลล์ที่มีความถี่ expected cell count น้อยกว่า5หรือเปล่าไม่มีเลยเพราะว่าเรายุบอาชีพซึ่งมันก็บอกได้ว่ามันก็มีความหมายว่าเราก็เรียกเป็นกลุ่มแพทย์อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่า2อาชีพนี้มาดูด้วยกันเนี่ยเกิดเจอแบบนี้อาจารย์ก็จะยุบยากอีกเพราะว่าวิศวกรกับสถาปนิกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะใช่มั้ยคะโอเคนะอาจารย์ก็พิจารณาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้คือไคลสแควร์อ้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูว่าอย่างเช่นงานวิจัยอยากจะรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกศึกษาของรัฐกับเอกชนนะคะก็ขนาดสถาบันก็จะเป็นใหญ่เล็กนะคะที่ตั้งสถาบันก็คือกทม.ต่างจังหวัดปริมณฑลชื่อเสียงสถาบันก็มีมากที่สุดมากปานกลางน้อยนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ป๊อปเป็นไงก็ใช้คายสแควร์ได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นรัฐบาลกับเอกชนซึ่งตรงนี้ป๊อปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้เนี่ยนะคะจะใช้ตัวแปรไหนล่ะที่มาคำนวณสำหรับมาคำนวณเป็นฐานสำหรับใช้เอฟเฟคไซส์เป็นฐานในการคำนวณขนาดตัวอย่างของเราอาจารย์คิดว่าจะใช้ตัวไหนดีเพราะว่ามีทั้งขนาดสถาบันที่ตั้งสถาบันชื่อเสียงสถาบันอะใช้ไหนดีคะเราก็ต้องไปดู literature review ใช่ไหมคะนั่นคือเรียกว่าเราก็มาดูว่าผลการวิจัยก็พบว่าขนาดสถาบันมีค่าสแควร์เนี่ยมีค่า DF เข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวค่า DF คือคิดยังไงนะคะมีที่ตั้งสถาบันมีชื่อเสียงสถาบันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าค่า DF เยอะเนี่ยมันจะทำให้อะไรนะคะ N จะเยอะเพราะว่าจำนวนเซลล์มันเยอะขึ้นค่า DF นี่มันคิดจากไหนค่า DF คือคิดจากอย่างตัวแปรนี้เนี่ยคือความเครียดใช่ไหมฮะนี่กับวิศวกรคือความค่า DF ก็คือว่า R ลบ1คูณด้วย C ลบ1 R คือ Rho ใช่ไหมคะสมมติเราบอกว่า Rho ตรงนี้เนี่ยคือเท่าไหร่คะ Rho คือ4ใช่ไหม Rho คือ3ใช่ไหมฮะ3ลบ1คูณด้วย3ลบ1ได้เท่าไหร่คะ4นะคะแต่ถ้าอันนี้ล่ะคะ5ลบ1คูณด้วย3ลบ15ลบ1ได้เท่าไหร่4คูณด้วย2เห็นไหมก็เป็น8เนี่ยก็ใส่ DF ตรงนี้นะคะเพราะว่าใน G Star Power จะถามเราว่า DF คือของใครสแควร์คิดอย่างนี้นะคะก็จะคิดอย่างนี้ไปนั่นคือว่าพอเราเดินเจอดูป๊อปเราก็มาดูว่าอ๋อเนี่ยเราก็คือว่าในกรณีแบบนี้นะคะนะก็คือว่ามักจะใช้ DF ที่ใหญ่สุดเพราะว่ามันจะเซลล์เยอะนะคะเพราะว่าถ้าไปใช้ DF น้อยๆมันแค่2เซลล์ไงแต่จริงๆการวิจัยคุณตั้ง8เซลล์10เซลล์อย่างเงี้ย N มันจะไม่พอละนะคะก็คือว่าต้องใช้ DF เยอะหน่อยนะคะก็คืออย่างนี้ป๊อปสมมติอย่างนี้ป๊อปเป็น DF เท่าไหร่อ่ะ2ลบ1คูณด้วย4ลบ1ก็เป็น3ใช่ไหมคะนะคะโอเคเราเข้าใจเราเข้าใจหลักการของคาสแควร์แล้วเข้าใจว่าเราจะมาใส่พารามิเตอร์เนี่ยเราจะใส่อย่างไรนะคะโอเคสมมติเราบอกว่า df นะคะ df คือ4ลบ1นะคะไอ้สมมติตัวนี้ก็แล้วกันตัวเนี้ยชื่อเสียงสถาบัน4ใช่มั้ย4ลบ1นะคะตอนจัดตัดสินใจเลือกศึกษารัฐบาลกับเอกชนคืออะไรนะ2ลบ1เหรออันนี้นะก็รวมเป็น3นะคะเอฟเฟคไซส์นะคะ 0.30 อัลฟา 0.01 พาวเวอร์คือ 0.90 นะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่อะไรนะคะเทสต์แฟมิลี่คือไคสแควร์เทสต์นะคะไคสแควร์เทสต์เสร็จแล้วก็เรามาใส่กูเน็ตออฟฟิศคอนติเจนซี่เทเบิลเลือกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟคไซส์ 0.30 อัลฟา 0.01 นะคะส่วน power ก็คือ 0.90 นะคะส่วน df ก็บอกไปแล้วไง r -1 c -1 นะคะใส่ไป3แล้วก็คลิกไปก็ออกมา214นะคะเห็นมั้ยพวกนี้จะเยอะขึ้นเพราะว่ามันมากกว่างานวิจัยที่เป็นทดลองกับควบคุมอยู่แล้วใช่มั้ยงานวิจัยแบบนั้นจะไม่ใช้เยอะแต่ค่าสแควร์ตรงนี้จะต้องใช้เยอะหน่อยมันก็จะออกมา214คนถ้าอาจารย์ใช้แบบนี้ป๊อปเนี่ย n ในแต่ละเซลล์เนี่ยแล้วเรานอกจากคำนวณแบบนี้แล้วอย่าลืมวางแผนด้วยนะเพราะอันนี้บอกว่า totallyแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเก็บเพศชายเท่าไหร่เพศหญิงเท่าไหร่ดังนั้นคือตอนนี้ต้องเป็นนักวิจัยแล้วว่าจะวางแผนการสุ่มอย่างไรออกแบบการสุ่มอย่างไรจึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยจะเอ็นไม่น้อยเพราะว่าถ้าออกแบบนี้ป๊อปเนี่ยสมมติว่าเกิดไปเก็บพยาบาลเพศหญิงได้อาจจะบันเป็น200ก็ได้
ใช่ไหมคะเอองั้นคือเราก็ต้องวางว่าโอเคถ้าไปเก็บปอบเนี่ยกับพยาบาลเนี่ยผู้ชายน้อยอยู่แล้วจะทำยังไงเช่นทั้งโรงพยาบาลนี้เอาผู้ชายทุกคนที่เป็นผู้ชายใช่ไหมส่วนผู้หญิงก็มา 25% อีกโรงพยาบาลนึงก็เป็นแบบนี้แบบนี้โอกาสจะได้เพศชายก็เยอะขึ้นนะคะนั่นคือเรียกว่าต้องวางแผนการสุ่มด้วยอย่าแจกไปที่ที่ใดแล้วก็บอกให้เขาตอบมาซึ่งเขาอาจจะมีแต่เพศหญิงให้ความร่วมมือแต่ผู้ชายไม่ตอบเลยนั่นคือพอกลับมาปั๊บก็จะเจอปัญหานะคะโอเคนะคะทีนี้ถัดมานะคะก็จะมาขึ้นเรื่องของ multiple regression นะคะแต่ก่อนที่จะขึ้น multiple regression ขอเบรกสัก10 นาทีก็แล้วกันนะคะก็เลยตัวเดียวก็น่าจะทันพอดีนะคะโอเคนะคะทีนี้ก็ถามออนไลน์ก็แล้วกันถ้าอาจารย์ออนไลน์มีอะไรที่จะแชร์แชทมาได้เลยนะคะอาจารย์จะได้อ่านมีคนบอกไม่เห็นเจอ G Power ทำไมไม่เจอตรงไหนคะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกกันแล้วกันว่าเรื่องตำรานะคะที่ของส่วนหนังสือจุฬาที่เป็นเซลล์เขาติดต่อมาก็คือว่าเขาบอกว่าแจ้งมาก่อนนะคะแล้วเขาจะไปดูให้นะคะดังนั้นคือว่าถ้าท่านอาจารย์ใดสนใจเนี่ยอีเมลมาให้อาจารย์ก็แล้วกันนะ jenjaisi@gmail.com ค่ะ jenjai แล้วก็ @gmail.com หรือว่าเลยนะคะจะอินบ็อกซ์ในเรื่องของ LINE มาเป็นส่วนตัวก็ได้นะคะก็คือเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่ต้อง LINE ก็ไปอยู่ในกลุ่มนะคะก็คือสวิปออกมาก็ได้หรือจะเป็นอีเมลก็ได้ jenjaisi@gmail.com jenjaisri@gmail.com นะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าอาจารย์จะให้เขาส่งไปให้เนี่ยอาจารย์จะให้เขาส่งไปที่ใดนะคะก็แจ้งมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าให้แจ้งมาให้หมดนะคะโอเคก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะที่สนใจตำราอาจารย์ด้วยนะคะไม่คือว่าอาจารย์คิดว่าหนึ่งมันคือคิดว่ามันจำหน่ายได้เยอะจริงเพราะว่าเขาบอกว่าแป๊บนึงก็วางก็หมดเลยเพราะว่ามันอาจจะคืออาจารย์ก็บอกว่าทำไมคือตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อว่าหมดอาจารย์เลยโทรไปเมื่อกลางวันเขาบอกว่าหมดเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนไปซื้อเยอะแล้วมันก็เลยหมดแล้วก็เลยว่าเขาก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันอย่างอาจารย์บอกว่าก็มีคนไปซื้อ G1 เนี่ยเขาบอกว่ามีแต่มันน้อยมันมีแค่ไม่กี่เล่มก็ไปวางไว้เหมือนเขากระจายในทั่วประเทศอยู่นี้มันมีอยู่เยอะใช่ไหมนั่นคือมันก็จะมีอย่างบางจังหวัดก็จะไม่มีศูนย์หนังสือเลยอย่างตอนไปเชียงรายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ไปเชียงรายบอกว่าซื้อไม่ได้ยังไงก็ซื้อไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นช่วยหน่อยสิเพราะว่าเชียงรายเขาหาซื้อไม่ได้ไงตอนแรกอาจารย์ไม่คิดว่ากรุงเทพจะหาซื้อไม่ได้แต่เชียงรายก็บอกเขาไม่มีแหล่งคือว่าเชียงรายไม่มีศูนย์หนังสือจุฬาไปวางอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแล้วร้านหนังสือก็ไม่ได้มีจะขายพวกนี้เยอะก็เลยว่าไปดูแล้วไม่มีฮะแต่ตอนนี้อาจารย์ออนไลน์ก็ไม่มีเพราะศูนย์หนังสือเขาบอกว่าตอนนี้สั่งออนไลน์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีแล้วไงคือถ้าเขามีเขาบอกว่าสั่งได้เพราะว่าเขาส่งให้ทั้งเป็นแบบออนไลน์เพราะว่าเขามีแบบระบบส่งให้ด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปจัดการถ้าอาจารย์แจ้งให้เขาไปเอาคืนมาจากร้านอะไรเงี้ยค่ะก็อาจารย์เพิ่งพิมพ์มาเมื่อเดือนตุลาเองมีผลเหรออ๋อคืออันนี้ก็ไปรวมได้ใช่ไหมได้ไหมได้เลยเหรอ
แต่ที่อาจารย์ไปซื้อส่วนใหญ่ก็คือซื้อศูนย์การค้าไงก่อนไอ้นี่ไม่ใช่แบบซื้อช้อปปิ้งอ่ะเอออย่างนั้นนะใช่ไหมคะเพราะว่าร้านเล็กๆ เขาก็ไม่มีบินนะแต่ว่าอะไรนี่ที่เขาบอกว่าได้คืออะไรนะไอ้โครงการอีกอันหนึ่งอ่ะไอ้คนละครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าร้านใหญ่เขาไม่ร่วมอันนี้ใช่ป่ะร้านเล็กใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็ว่าแฟร์นะเพราะว่าถ้าให้ร้านสมัครศูนย์การค้ามาร่วมแบบนี้ก็แย่สิเพราะว่าเอารัฐบาลไปช่วยเขาครึ่งหนึ่งอะค่ะอันนี้ใช่ไหมรัฐบาลช่วยใช่ป่ะคะรัฐบาลช่วยใช่ไหมสมมติอาจารย์ขายของอาจารย์ไปซื้อจากอาจารย์อาจารย์มุ่งใจไปซื้อจากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ซื้อไป200อาจารย์จ่าย100นึงใช่ไหมคะอีก100นึงคือรัฐบาลจ่ายให้อาจารย์ใช่ไหมนะคือว่าอาจารย์ว่ารัฐบาลกำหนดแฟร์ว่าอย่างร้านใหญ่ๆยังไม่มีสิทธิ์โอเคเพราะว่าเขาเอาเงินรัฐบาลไปไงแล้วเราไปอุดหนุนเขาแต่เขาว่าได้กำไรแต่เขาไม่อยู่ในกลุ่มที่เหมือนกับมีปัญหาเผชิญกับโควิดอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมฮะคือว่ามีจริงแหละแต่ว่าเขายังมีอะไรนะเหมือนกับสายป่านยาวเขาไม่เดือดร้อนแล้วก็กำไรมาเยอะถึงตอนนี้เขาก็ไม่เจ๊งแต่ว่าคนที่เขาไม่ค่อยมีอ่ะคือขายของเนี้ยแล้วก็ในแต่ละวันเนี้ยเรียกว่าแทบไม่มีเงินจะเก็บไม่มีเงินจะกินแล้วแต่ว่าพอเจอโควิดแบบเนี้ยถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเขาอ่ะอันนั้นเขาแย่อันนี้ก็เห็นด้วยว่าก็ไปช่วยเขาไปเหอะครึ่งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็น่าจะอยากซื้อใช่ไหมเพราะเห็นเหลือครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปช่วยกลุ่มนี้ก็แฟร อันไหนจริงคะบริการแต่ว่าจะว่าคนละครึ่งมันอาจจะยุ่งนะแต่ว่าถ้าเราไปเอาเลยนะที่ลด 30,000 อะไรนะคะไม่คือมันสะดวกเรื่องบินไงแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เขาก็ออกบินมาให้เราก็เก็บใช่ไหมคะแล้วไปยื่นเลยอย่างนี้อาจารย์ยังไม่ได้ยื่นเลยค่ะนะถึงอะไรนะคะมิถุนาเหรออ๋อก็ยังไม่ได้ไปยื่นเลยอ๋อยื่นได้คืนมากี่ล้านน่ะจะได้ไปปล้นเรียกว่าได้คืนมาเยอะจะได้ปล้นนะคะตามแรงอาจารย์มสทรายได้ดีจะตายมสทนี่รายได้ดีนะคะสอนอะไรนะสอนทางไกลค่าตีพิมพ์ตำราค่าเขียนตำราค่าเอกสารอย่างเงี้ยอาจารย์ไปศึกษามาหมดแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็ไปต่างจังหวัดก็มีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรจิปาถะอะไรเงี้ยกลับมานี่ก็บอกว่าถอยรถเบนซ์ได้คันหนึ่งเลยค่ะ สบายจะตาเขียนช่วยพิชาอาจารย์ยังเคยไปช่วยเขียนอยู่เลยค่ะเมื่อก่อนเคยไปเขียนให้สมัยก่อนอาจารย์มังสอทออาจจะไม่ค่อยเยอะมากตอนนี้เยอะเขาก็เลยให้อาจารย์มังสอทอเขียนกันเยอะสมัยไม่ดังอาจารย์ว่ามังสอทอนี้ดังนะตั้งแต่อาจารย์สินสะอ้านน่ะเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงใช่ไหมคะทุกที่จะน้อยลงแล้วก็เด็กเกิดน้อยลงแล้วก็อะไรนะมันก็เลยเรียนน้อยลงต้องมอพรีเมียมเหรอต้องมอพรีเมียมดังๆอย่างนั้นเหรอThank you.
อย่างนี้อาจารย์ขออนุญาตตอบแชทที่ส่งมาว่าอาจารย์คะแซมเปิ้ลไซส์มากน้อยประเมินจากลักษณะงานวิจัยอะไรเป็นของเช่นมาเนี่ยประเมินจากงานวิจัยอะไรคะมากน้อยมันบอกงานวิจัยนี้มากหรือไม่น้อยอาจารย์บอกว่าหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นงานวิจัยในเรื่องของทดลองหรือกลุ่มทดลองแบบนี้มันก็คงใช้ไม่เยอะใช่ไหมคะเพราะงานวิจัยทดลองหรือกลุ่มทดลองแบบนี้คือเวลาคำนวณออกมามันจะไม่เยอะมากเพราะอะไรนะหนึ่งคือเรียกว่างานวิจัยทดลองหรือกลุ่มทดลองเขาเน้นเขาไม่ได้เน้น generalize นะคะงานวิจัยทดลองงานวิจัยเดียวเน้นในเรื่อง internal validity คือหมายความว่าขอให้เป็นความตรงภายในความตรงภายในก็คือผลของตัวแปรต่างที่เป็นเปลี่ยนไปมันเน้นมาจากโปรแกรมหรือว่า intervention ที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมคะเราขอให้เป็นแบบนั้นว่าเช่นสมมติว่าเราอาจารย์เกิดผลิตอะไรนะยาแก้สิวหรือว่ายาอะไรก็ตามหรือว่าเป็นผลการเรียนอะไรก็เป็นโปรแกรมการเรียนก็ตามแต่ว่าผลของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นเพราะโปรแกรมเราแน่นอนเลยว่า1ไม่ใช่เป็นเพราะว่านักศึกษาเนี่ยนะเรามีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม1ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีตัวแปรแทรกซ้อนคือกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่อะไรนะคะเป็นเด็กมาเป็นแบบรวยนะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วก็สามารถไปเรียนพิเศษได้นะคะแล้วก็อาจจะมียีนฉลาดมาก่อนหนึ่งอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ได้มีแบบนั้นมาก่อนคือเรียกว่าเราควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนบอกแล้วว่าในงานวิจัยจะต้องออกดีไซน์ให้กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเนี่ยมีลักษณะตัวแปรแทรกซ้อนเนี่ยที่ไม่ต่างกันใช่ไหมคะเมื่อมาทดสอบแล้วเราไม่มองด้วยตาหรอกเช่นเพศบอกว่าเป็นตัวแปรแทรกซ้อนของผลสัมฤทธิ์การเรียนอะไรก็ตามเราต้องบอกว่าเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยในแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ต่างกันนะคะหรือเราอาจจะออกแบบแผนการวิจัยว่างานนี้ขอศึกษาเฉพาะกลุ่มเพศชายก่อนหรือกลุ่มเพศหญิงก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนใช่ไหมเช่น1 randomสองทำให้มันเป็นโฮโมเจเนตี้ก็คือว่ากลุ่ม B กลุ่มเดียวคือเพศเพราะว่าเป็นตัวแปรแทรกซ้อนเราเฉพาะเพศชายก่อนและกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเพศหญิงใช่ไหมหรือว่านำมาเป็นศึกษาเป็นตัวแปรอิสระอย่างเช่นเมื่อเช้าที่บอกไงว่านำตัวแปรมาทำเป็นศึกษาไปเลยว่าดูอินเตอร์แอคชั่นแทนที่จะเป็น one way ก็เป็น two way นะคะเป็น two way สี่ก็คือเป็นแมทชิ่งใช่ไหมแมททั้งสองกลุ่มให้เท่ากันนะคะห้าตัวแปรที่เหลือแน่นอนว่าเราออกแบบแผนการวิจัยตัวแปรแทรกซ้อนเนี่ยบางตัวเราไม่สามารถทำให้สองกลุ่มเท่ากันหรอกแต่ที่เหลือเรามาควบคุมโดยใช้สแตนแอนโคว่านี่คือเรียกว่าจุดประสงค์ของการวิจัยเชิงทดลองหรือกลุ่มทดลองเน้น internal คือเพื่อให้บอกได้ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยส่งผลต่อตัวแปรตามมั่นใจว่าตัวแปรตามที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะโปรแกรมเราแน่นอนไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นงานวิจัยหนึ่งเดียวเราไม่สามารถ generalize ได้ดังนั้นคือเขาถึงบอกว่าเน้น n ที่ไปเยอะก่อนเพราะว่าถ้าเน้น n มากเนี่ยไม่สามารถ control ได้หรอกว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยต้องมีความเหมือนกันเพราะ n เป็นร้อยใช่ไหมดังนั้นคือเรียกว่าการคำนวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยทดลองกับไม่ทดลองเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ไม่มีโปรแกรมมาคำนวณเขาถึงบอกว่า30ก็พอแต่ถ้าเป็นงานวิจัย correlation แบบนี้30ไม่ได้ก็ต้องเป็น100ถูกต้องไหมอย่างเมื่อก่อนก็คือนิยมใช้ของยามาเน่ซึ่งเป็นร้อยเลยนะคะนั่นคือตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่า1แน่นอนว่างานวิจัยที่บอกว่ามากน้อยเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของทดลองควบคุมเนี่ยแม้แต่ไม่มีสูตรเนี่ยก็ไม่สามารถบอกว่าทดลองต้องเท่ากับไม่ทดลองนะคะเพราะว่าเน้นไม่เหมือนกันส่วนงานวิจัยแบบไม่ทดลองแน่นอนว่าเราเน้น external คือเพราะว่า n เนี่ยเราจะใช้ขนาดเยอะแล้วเราพยายามให้ตัวอย่างที่เรานำมาศึกษาเนี่ยเป็น represent คือเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมคะแล้วเพื่อให้ผลการวิจัยเราบอกไปว่าทั้งหมดเนี่ยประชากรตรงนี้น่าจะเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถ generalize ไปได้นะคะดังนั้นคือการสุ่มมันก็ต้องมีทั่วถึงนะอย่างเช่นถ้าเราถามว่าประเทศไทยตอนนี้เห็นด้วยอย่างไรกับเรื่องของการมาต่อต้านของอะไรนะกลุ่มราษฎรอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ถามอยู่แค่เซตติ้งเดียวคือกรุงเทพแต่ต้องถามให้ทั่วถึงเลยใช่ไหมแล้วต้องถามให้ทุกระดับดูว่าเห็นด้วยอย่างไรถึงจะบอกว่าคนทั้งประเทศเห็นด้วยว่าเห็นด้วยกับคุณหรือไม่เห็นด้วยกับคุณอย่างไรใช่ไหมถึงจะบอกว่าเป็นตัวแทนนะคะนี่คือเรียกว่าเอ็นพวกนี้จะเยอะหน่อยนะคะคือเรียกว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าบอกว่ามากหรือน้อยนอกจากนี้แล้วยังดูเรื่องของความซับซ้อน
ของงานด้วยอย่างเช่นที่บอกไงว่าถ้างานเราเนี่ยถึงแม้ทดลองแต่เรามีแค่2กลุ่มเงินเอ็นก็ต้องน้อยกว่า3กลุ่ม4กลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือว่าสแตทที่เราใช้ถ้าเราใช้สแตทขั้นสูงมากมันก็ต้องใช้เยอะหรือว่าแม้แต่เราบอกว่าเราคำนวณสแตทมาจากอะไรนะคะRule of thumb ของตัวแปรเช่น10เท่าของตัวแปร20เท่าของตัวแปรเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรที่เราศึกษาตรงนี้กี่ตัวแปรเอ็นมันถึงจะบอกว่าคุณน่าจะมากหรือน้อยแม้แต่ว่าsample size ของ multiple regression ก็คิดมาจากจำนวนตัวแปรด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราศึกษา3ตัวแปร n จะน้อยแต่ถ้าเราศึกษา10ตัวแปรเนี่ย n มันจะมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเลยว่าถ้าเรากรอกดูว่า n ของเราเท่านี้เนี่ย sample size จะออกมาเท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าตัวแปรต้นของเราเนี่ย3ตัว n จะออกมาแค่นี้ถ้าตัวแปรต้น5ตัวจะออกมาแค่นี้ตัวแปรต้น15ตัวจะออกมาอีกแบบนึงนั่นคือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะจะบอกว่ามากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยตามที่บอกนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าตอบคำถามของท่านอาจารย์อะไรนะวิรินทร์หรือเปล่าค่ะนะคะที่ท่านอาจารย์วิรินทร์พรถามมาก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ตอบคำถามแบบนี้ไปอาจารย์วิรัตก่อนที่จะเบรกเนี่ยอาจารย์ถามอะไรนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคำถามดีเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาตอบให้กลุ่มตัวอย่างไม่ใช่กลุ่มตัวผู้เข้าอบรมทราบด้วยค่ะถามอะไรเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นถามคือมันเบรกไปแล้วไงคืออาจารย์ถามว่านึกออกแล้วอาจารย์ถามว่าแซมเพิลไซส์ที่เราคำนวณมาตรงนี้ถ้าสมมติเราคำนวณได้35สมมติก่อนนะคะแล้วเราจำเป็นต้องเพิ่มไหมคำถามที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าโอเคคือว่าบางอย่างเนี่ยเรามองว่ามันมีการลอสเพราะว่าแซมเพิลไซส์ที่เราคำนวณจากดีตาพาวเวอร์ตรงนี้เป็นมินิมัมแซมเพิลไซส์นะคะตามที่เราเซตไว้คือ power เท่านี้อันนี้เท่านี้คือ minimum sample size ของงานวิจัยนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราคิดว่าเราเซต power ไว้90ใช่ไหม effect size เท่านั้นแล้วคำนวณได้สมว่า35ต่อกลุ่มนะคะแต่ว่าเราบอกว่าแล้วเราไปเพิ่มได้ไหมบอกเราก็ไปเพิ่มได้เพราะสมมติเราบอกว่าโอกาสที่เราทดลองไปเนี่ยมันอาจจะมีการสูญหายใช่ไหมคะถ้าเกิดมันสูญหายไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยว sample size เราก็จะได้ไม่ขนาดที่เหมาะสมนะแต่การเพิ่มตรงนี้จะไปเพิ่มเยอะเพราะว่าถ้าเพิ่มเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่า statistical significant แต่มันเป็น non practical อีกนั่นคือเรียกว่าก็เรามองว่าบางเลยนะคะมันต้องดู culture ด้วยอย่างอาจารย์มองว่าประเทศไทยเนี่ยโอกาสจะสูญหายน้อยแต่อย่างประเทศเนี่ยเท่าที่ดูเวลาอาจารย์แจกแบบสอบถามดูสิกลับมาบางทีได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าเขาจะไม่ให้ความร่วมมือเท่ากับอาจารย์เขาคิดเองนะคะคืออาจารย์มองว่าน้ำใจคนไทยอ่ะอาจจะเห็นใจก็ตอบแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยคือว่าต่างประเทศเนี่ยคือว่าแชร์ด้วยเงินเยอะใช่ไหมฮะทุกอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราไม่มีจริยธรรมเนี่ยเราก็ตอบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะมองว่าช่วยกันทางนั้นแหละใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยไม่ฉันตอบฉันต้องมีเงินหลิงเนี่ยแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาแชร์ด้วยค่าตอบแทนมาตั้งแต่ไหนแล้วแม้แต่มีค่าตอบแทนเนี่ยก็กลับมาน้อยนิดเลยใช่ไหมคะนั่นคือเรียกว่าเองของเขาอาจารย์ลองไปอ่านดูสิโหแจกไปแล้วหรือว่า 100% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะกลับมาเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นี้แต่ของประเทศไทยเราก็จะมีสูญหายแต่ไม่มากเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงหลังตรงนี้ช่วงที่เรามีจริยธรรมในมนุษย์เนี่ยเราก็จะบอกว่าน่าจะให้ค่าตอบแทนผู้ตอบบางเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเวลาอาจารย์เขียนทุนมาขอที่วช.หรือว่าแหล่งทุนก็ตามเนี่ยเราจะให้เขียนเรื่องของค่าตอบแทนลงไปแล้วค่าตอบแทนอาสาสมัครใช่ไหมถ้าตอบแบบสอบถามอาจจะสัก100อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องใช้การสัมภาษณ์เนี่ยบางครั้งอาจจะให้เขา200แต่ว่าในการทดลองเนี่ยสมมติเขาต้องเดินทางเข้ามาหาเราอันนี้เราก็ต้องให้แต่ละครั้งคือจะบอกไว้เลยจะไม่มีการเหมาจ่ายเพราะว่าถ้าเหมาจ่ายแล้วคะแสดงว่าคุณไปบังคับให้เขามาถึงขั้นสุดท้ายนะคะผิดจริยธรรมไม่ได้เขามาเป็นครั้งถ้าเราบอกว่าถ้าโปรแกรมคุณดีเขามาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโปรแกรมคุณไม่ดีหรือเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่มาแต่ว่าก่อนที่เขามาเกิดว่าโปรแกรมคุณเนี่ยทดลองตั้ง5ครั้งแล้วเกิดเขามา3ครั้งแล้วเขามายังไม่ถึงครั้งที่5คุณไม่ได้ให้เขาเงินหรอไม่ได้ให้เขา3ครั้งแต่ละครั้งต้องให้ดังนั้นคือเขาต้องเขียนในใบที่แบบว่าใบแบบฟอร์มคอนเซนต์ฟอร์มให้สำหรับอาสาสมัครทราบว่ามาแต่ละครั้งคุณจะได้เท่านี้ใช่ไหมคะก็ให้เขาไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอาสาสมัครอ่านแล้วพอจริงๆคุณไม่ให้เราก็จะมีอีกว่าต่อท้ายถ้าเกิดว่า
ผู้วิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ปั๊บเนี่ยให้โทรมาที่เราว่าดิฉันไป3ครั้งเขาไม่จ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าไปแบบนั้นก็จะอย่างนี้อย่างเงี้ยคือไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าเดิมเขาบอกว่าเจาะเลือดครั้งเดียวนี่เจาะไปทั้ง3ครั้งผิดจริยธรรมเขาจะโทรมาบอกนั่นคือว่าอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไปที่เราแอปพลูฟไปว่าผ่านจริยธรรมเราก็จะถูกระงับก็คือไม่ได้เพราะไม่ปฏิบัติตามโปรโตคอลนะฮะนั่นคือตอนหลังก็เลยบอกว่าก็ทุนวิจัยเนี่ยเขาให้เขียนอยู่แล้วว่าให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครเมื่อเขียนไปคุณก็ต้องให้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เขียนแล้วคุณก็เก็บไว้ไม่ได้นั่นคือก็ให้เขาไปเหอะเพราะว่ามันเป็นน้ำใจเพราะจริงที่ได้จริงๆคือตัวเราไม่ใช่อาสาสมัครเลยถูกต้องไหมตัวเรานั่นคือก็ให้เขาไปเหอะเพราะว่าตัวเราเช่นมาขอผลงานบ้างมาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแต่ว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็บางทีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะบางงานวิจัยก็จะได้บางงานวิจัยอย่างเช่นเขาไปฉีดเขาไปทดลองบางงานวิจัยเขาได้เยอะเลยบางงานวิจัยเขาแค่ตอบใบสอบถามถามว่าเขาได้อะไรหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้อะไรเลยนะคะใช่ไหมคะก็ให้เขาไปซึ่งตรงนี้อ่ะโอกาสก็จะมาต่อว่าโอกาสการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างมันก็จะมีเยอะดังนั้นคือต้องขึ้นอยู่กับ culture ว่างานวิจัยเราเนี่ยเก็บ setting นี้โอกาสจะสูญหายเยอะไหมอย่างสมมติว่าไปเก็บกับต่างจังหวัดเนี่ยอาจารย์ว่าไม่น่าจะหายนะคะเพราะตัวอย่างที่อาจารย์ไปทำกับต่างจังหวัดเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากแต่ในกรุงเทพเนี่ยนะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแถมโดนด่าอีกใช่ไหมคะสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปเก็บกับประชาชนไปเก็บกับมันก็จะมีหลายเซตติ้งอาจารย์ก็ไปเก็บกับอะไรนะคะดูว่าการออกกำลังกายหรือว่าการอะไรเนี่ยของประชาชนพออาจารย์ไปอาสาไปที่อาสาสมัครของต่างจังหวัดซึ่งเขาอยู่ที่สวนสาธารณะพอไปถึงปั๊บเนี่ยแม้แต่เขากำลังนั่งทานข้าวอยู่เขาอะไรเขาหยุดเลยนะคะเขาจะบอกเฮ้ยนี่นะมาช่วยกันเขาจะรู้จักกันไงมาช่วยกันอาจารย์ก็ตอบแบบสอบถามก่อนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในกรุงเทพไปปั๊มถูกด่าว่ากำลังจะออกกำลังกายอยู่มายุ่งอะไร ไม่เหมือนกันเลยอาจารย์ถึงบอกว่าเราต้องรู้ว่าเซตติ้งตรงนี้ความร่วมมือเราดีไหมต่างจังหวัดดีกว่าเยอะเก็บต่างจังหวัดน่ะคือสบายใจกว่าอย่างเก็บในชุมชนในกรุงเทพก็ยากไปถึงนี่นะมาทำอะไรอ่ะคราวที่แล้วกลุ่มนู้นเข้ามาแล้วเนี่ยเขาให้ของเต็มเลยคราวนี้จะมาให้อะไรโอ้ยบางทีมีถามแบบนี้ด้วยนะคะอาจารย์ถึงบอกแต่ละเซตติ้งเนี่ยพอเราไปเก็บเราก็จะเจอว่ามันคืออะไรดังนั้นคือว่าเราก็ต้องแวรี่ไปตามไปนะ culture ใช่ไหมculture นี้เป็นแบบนี้แล้วก็โอเคเข้าไปอย่างอีกลักษณะหนึ่งค่าตอบแทนอาจจะอีกลักษณะหนึ่งแต่ culture นี้จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคเข้าไปอีกแบบหนึ่งไม่ต้องถึงขนาดอะไรมากมายเขาก็ยินดีอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะทีนี้พอเราเพิ่มไปปั๊บก็เช่นอาจจะว่าไม่ใช่เพิ่มเยอะนะคะอาจจะประมาณสัก 10% นะคะแต่ในกรณีที่อาจารย์ถามอีกว่าแล้วเรารายงานว่ายังไงอ่ะว่าเราควรรายงาน35หรือรายงาน45เราก็บอกสิว่าเราคำนวณมาได้35เพราะว่าเราต้องระบุให้ทราบว่าเราใช้เอฟเฟคไซส์ของใครแล้วเราระบุ power เท่าใดอัลฟาอย่างไรใช่ไหมคะคำนวณมาแล้วได้แล้ว35ในงานวิจัยสมมติว่าจะขอเพิ่มสัก 10% ก็เป็น40คนหรือประมาณนี้กี่คนก็ตามใจเนี่ยก็ขอเพิ่ม 10% เป็นอะไรนะ10% 35คนก็ประมาณ4คนเป็น40คนก็บอกแบบนี้ไปนะคะก็คือตอบตรงนี้ของอาจารย์ก็เลยบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นคำถามที่ดีก็จะได้มาแชร์กับท่านอาจารย์ที่ออนไลน์ด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะอีก1ชั่วโมงนะคะก็จะมาขอขึ้นเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของในกรณีที่เราทํา multiple regressionนะคะก็บอกแล้วว่าบางครั้งเราทำซิมโพสเสร็จแล้วก็ต่อท้ายด้วย multiple regression นะคะก็ regression assumption เยอะมากนะคะงั้นคือเรียกว่า assumption คือเรียกว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเนี่ยต้องมีค่าต่อเนื่องเลยนะคะในกรณีที่ไม่ต่อเนื่องต้องทำเป็นดัมมี่ดังนั้นขอพูดสักดัมมี่สักนิดหนึ่งเพราะว่าเท่าที่เจอเนี่ยบางท่านเนี่ยเท่าที่ดูจากงานบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของนักศึกษาอะไรก็ตามจะทำดัมมี่ยังไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นคือขอแชร์สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าจะทำยังไงแล้วก็นี้ที่บอกแล้วไงว่าบางคนจะบอกว่ากำหนดเป็นรูออฟตามก็คือ20เคสของตัวแปรต้นนะคะแล้วก็ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเนี่ยควรมีความสัมพันธ์กันสูงเพราะว่าเวลาเรามาวิเคราะห์เนี่ยค่าถ้ามันมีความสัมพันธ์กันสูงเนี่ยนะคะมันก็จะได้ค่า R หรือว่าค่าเพียร์สันเนี่ยสูงแล้วก็เวลาเรามาทำ multiple regression โอกาสที่มันจะเข้าสมการก็เยอะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีงานวิจัยตัวอย่างว่ามีงานวิจัยตัวแปรต้นทั้ง8ตัวนะคะ
แต่ว่างานวิจัยนี้ใช้สูตรของยามาเน่คำนวณตัวอย่างได้ต้อง290กว่าคนนะคะดังนั้นโอกาสที่จะเกิด statistical significance ตอนทำ simple correlation จึงมีเยอะนะคะเมื่อมาทำ simple correlation เนี่ยทั้ง8ตัวนี้ significant หมดเลย significant ตั้งแต่จุด3กว่าขึ้นไปนะจนถึงจุด5อะไรเงี้ยนั้นคือเวลาเรามาวิเคราะห์ multiple regression เนี่ยมันเข้าสมการแค่3ตัวแปรนะคะนั่นคือตัวแปรที่มี correlation กัน0ส่วนตัวแปรที่มีจุด3กว่าเนี่ยยังไม่เข้าเลยใช่ไหมฮะนั่นก็คือว่าจะได้เห็นชัดว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราต้องคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตามสูงอย่าเพียงแต่อ่าน literature พบว่ามันมีความสัมพันธ์กันก็เลยเอามาเป็นงานวิจัยของเรามันไม่ได้ต้องดูว่ามันอ่านสูงๆด้วยนะคะแล้วก็ normal อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของพารามิตริกนะคะแล้วก็ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามต้องมีความสัมพันธ์เชิงเส้นก็ทดสอบลิเนียตะกี้ที่บอกไงว่าดูสแกตเตอร์พอร์ตแล้วจะต้องตัวแปรต้นเนี่ยจะต้องไม่มีมัลติคอลลิเนียริตี้เพราะจะเห็นว่างานวิจัยที่เป็นมัลติโพลิเกชันเนี่ยเราจะมีตัวแปรต้นหลายๆตัวนะคะถ้ามันมีความสัมพันธ์กันสูงมากนี่ไม่ได้ก็คือเสมือนตัวเดียวกันนะคะต้องอัดออกหรือว่าต้องมาสกรีนนะคะความแปรปรวนพวกนี้คือว่าจะต้องเป็นโฮโมสกรีนเดนซิตี้นะคะตรงนี้เราดูจากพอดกราฟได้แล้วก็มีความคลาดเคลื่อนเนี่ยระหว่างพยากรณ์ตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์เนี่ยเป็นอิสระจากกันนะคะอันนี้เราตรวจสอบดูบินนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนตรงนี้คือว่าค่าเรสิดัวตรงนี้จะเท่ากับ0นะคะเงื่อนไขเยอะมากเอาละตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้จะอยู่ในบทที่5นะคะส่วนในเรื่องของดัมมี่ตรงนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างให้หนึ่งที่เจอมักจะไม่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือว่าทั้งงานวิจัยนี้เนี่ยมีตัวแปรสถานภาพสมรสอาชีพระดับการศึกษาซึ่งเป็นตัวแปรส่วนบุคคลนะคะจะดูกับประสิทธิภาพการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราหาเราทำเป็น multiple regression multiple regression บอกแล้วว่าเงื่อนไขตัวแปรต้นทุกตัวต้องมีค่าต่อเนื่องนะคะแต่ในกรณีที่ไม่มีค่าต่อเนื่องคือเขาบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงในบางงานวิจัยก็ช่วยอะไรไม่ได้ในงานวิจัยถ้าช่วยอะไรไม่ได้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวอันนี้ก็เรียกว่าเลยนะคะก็ไม่น่าจะเอามาศึกษายกตัวอย่างสถานภาพสมรสกับประสิทธิภาพการทำงานถ้าเกิดเจอว่าสถานภาพสมรสโสดแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีแก้ปัญหาอย่างไรคะก็ต้องแน่คนหย่ากันหรือไม่ต้องแต่งงานเห็นไหมบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีผลไงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการบริโภคเราขายของโอเคว่าโอเคคนเนี้ยลักษณะคนโสดเขาชอบเราก็เลยเอาไปขายคนโสดเยอะอย่างเช่นเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแต่ว่าคนแต่งงานแล้วอาจจะเป็นไงห่วงสวยน้อยลงว่ายังไงก็หลอกมาได้แล้วเนี่ยก็เลยว่าไม่ต้องซื้อเยอะมันบางเรื่องจะได้แต่บางเรื่องนี่ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้แต่เกิดบอกว่าเนี่ยคู่นี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีทำไมคะไปส่งเสริมให้เขาแต่งงานไปส่งเสริมยังไงล่ะคะเห็นไหมมันก็ยากไงใช่ไหมหัวหน้าบางคนบอกว่าเนี่ยให้หัวหน้าไปส่งเสริมให้ลูกน้องแต่งงานนะหัวหน้าบอกว่าฉันยังหาไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าบางเรื่องนี้มันไม่ได้ไงก็ถึงเรียกว่าก็ต้องขัดเลือกว่าอันนี้คุณเกี่ยวหรือเปล่าถ้าคุณไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นตัวแปรโนมิโนมันเป็นแบบอะโนมิโนด้วยก็ไม่ต้องไปศึกษามันหรอกเพราะไปแนะนำใครมันก็ทำไม่ได้ใช่ไปแนะนำหน่วยงานให้หัวหน้าเรื่องของโสดคู่อย่างเงี้ยมันก็ทำยากใช่ไหมอันนี้คือแต่ว่าบางงานวิจัยก็ได้นะก็ต้องดูนะคะแต่สมมติว่างานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมก็แล้วกันสมมติว่าเราเลือกมามันเหมาะสมนะคะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมันเป็นตัวแปรดัมมี่มันเป็นตัวแปรแบบ nominal scale เราต้องทำเป็นดัมมี่วิธีทำอย่างไรนะคะเราบอกว่าตัวแปรดัมมี่คืออะไรเคยรู้จักไหมคะเคยเล่นไหมคะไม่รู้จักตัวแปรดัมมี่แต่เคยเล่นใช่ไหมคะไม่เคยเอานะเรามาดูนะเราทำอย่างไรอะไรนะ ขอไม่ตอบแสดงว่าเป็นอะไรเป็นเจ้ามือเลยเหรอคะหรือว่าไง เอาละเรามาดูนะคะว่าสถานภาพสมรสโสดคู่หย่ามาในแบบสอบถามเรานะคะอาชีพราชการธุรกิจเอกชนนักแสดงให้เขาตอบมานะคะระดับการศึกษานะคะประถมมัธยมอนุปริญญาปริญญาตรีและปริญญาโทถ้าใครมีตำราก็เปิดบทที่1ได้อยู่ในบทที่1ของอาจารย์นะคะ
ทีนี้เราก็บอกว่าโสดคู่อย่างไม้พวกเหล่านี้เนี่ยเป็น nominal scaleแต่พอดีเรื่องนี้มันจำเป็นที่มาศึกษาเป็นเรื่อง multiple regression นะคะมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าในกรณีที่เราไม่ทำเป็นดัมมี่นะคะเวลาเราลง SPSS เราลงแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือ ID ของเราเราบอกว่านี่คือสถานภาพสมรสเราชื่อว่าตัวแปรสเตตัส1โสด2คู่3หย่าหรือไม่ใช่ไหมเราก็จะให้รหัสแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนเรื่องของระดับoccupation ล่ะคะอาชีพก็มี4อาชีพใช่ไหมสมมติไล่ไปก็แล้วกัน1ข้าราชการ2ธุรกิจ3เอกชน4นักแสดงนะคะไล่ไปแบบนี้นะคะระดับการศึกษาก็มี5 1ประถม2มัธยม3อนุปริญญา4ปริญญาตรี5ปริญญาโทนะคะดังนั้นคือ SPSS ที่เราลงหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราทำเป็นดัมมี่เราไม่ใช่เอาตัวนี้ไปวิเคราะห์เลยดังนั้นที่เจอคือบางคนเนี่ยนะเอาตัวนี้ไปวิเคราะห์เข้ากับ multiple regression ก็ผิดเพราะตัวนี้ไม่ได้มีค่าต่อเนื่องซึ่งผิดเงื่อนไขหรือว่า assumption ของ multiple regression ที่บอกว่าตัวแปรต้นกับตามต้องมีค่าต่อเนื่องแต่บังเอิญ3ตัวนี้ไม่มีค่าต่อเนื่องนะคะดึงต้องทำเป็นดัมมี่การทำเป็นดัมมี่นี่ทำอย่างไรอันนี้คือ SPSS ผิดนะคะวิเคราะห์ multiple regression เอาค่าตรงนี้มาวิเคราะห์ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้เช่นสถานภาพสมรสมีเลยนะโสดคู่หย่าไม่ใช่ไหมคะ3กลุ่มตรงนี้จะเหลือแค่2เช่นโสดกับแต่งงานแล้วนะคะโดยเอาหย่าไม่มาเป็นฐานคือ00อย่างเช่นกลุ่มที่1คนที่1 ID 1บอกว่าเขาแต่งงานแล้วเราก็คือ01นะคะคนที่2บอกว่าเขาโสดก็10คนที่3บอกว่าเขาหย่าก็00หรือว่าคนที่4เขาหย่าแล้วก็00ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีแค่3กลุ่มคือหย่าไม้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือ00ดังนั้นคือถ้าคนที่4เนี่ยเขาตอบว่าเขาโสดก็10คนที่5บอกว่าเขาแต่งงานแล้วก็01เห็นไหมมันจะเหลือแบบนี้นะคะมันจะไม่ลงเหมือนแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะลงไม่เหมือนกันแล้วนะคะนั่นก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตัวแปรสถานภาพสมรสมาดูตัวแปรอาชีพเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมี4อาชีพนะคะก็คือข้าราชการธุรกิจเอกชนนักแสดงดังนั้นคือพอเป็นดัมมี่ปั๊บก็เป็นแบบนี้สมมุติ occupation ที่1คืออะไรนะราชการ2คือเอกชน3คือธุรกิจ4คือนักแสดงอ่ะโอเคเราก็บอกว่าเราเอานักแสดงเนี่ยมาเป็นฐานใช่ไหมก็คือกลุ่ม00นี่แหละดังนั้นคือมันจะเหลือแค่3ก็คือว่าคนที่1เนี่ย ID ที่เขาได้100เพราะเขาตอบว่าเขาเป็นข้าราชการแล้วก็คือ100คนที่2ก็บอกว่าเป็นอะไรนะคะเอกชนเหรอเอกชนก็คือ010คนที่3บอกว่าเขาเป็นธุรกิจก็เป็น001ใช่ไหมฮะคนที่4บอกว่าเขาเป็นนักแสดงก็เป็น000เห็นไหมมันจะเหลือแค่3ช่องนะคะส่วนคนที่5ก็บอกว่าเขาเป็นอะไรนะข้าราชการก็เป็น100แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือทำเป็นดัมมี่นะคะนะส่วนในเรื่องของอีกอันหนึ่งคืออะไรนะคะระดับการศึกษามีทั้งหมด5ระดับจะเห็นว่ามันเหลือแค่4ใช่ไหมคะเหลือแค่4สมมติเราบอกว่าโอเคเราเอาตัวนี้มาเป็นฐานก็คือว่าเอาปริญญาโทมาเป็นฐานนะคะนั้นคือว่าถ้าคนที่1เขาบอกว่าอะไรนะ ID ที่1นะเขาบอกว่าเขาจบประถมก็เป็น1000นะคะคนที่2บอกว่าเขาจบมัธยมก็เป็น0100คนที่3บอกอะไรอนุปริญญาใช่มั้ยคะ0010คนที่4บอกว่าอะไรนะคะปริญญาตรีก็0001คนที่5บอกว่าปริญญาโทก็เป็น0000นี่คือการทำดัมมี่นะคะงั้นคือเราก็คลิกตัวแปรเหล่านี้เข้าไปในสมการจะไปคลิกตัวแปรแบบนี้อย่าไปคลิกตัวแปรแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดนะคะนี่คือทำเป็นดัมมี่นะคะนะคะทีนี้แน่นอนว่างานวิจัยเหล่านี้เนื่องจากบอกแล้วว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสัมพันธ์กันสูงมากเพราะมันหลายตัวใช่ไหมแต่บางอย่างเนี่ยชื่อตัวแปรเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันอันนี้เราถือว่าคนละตัวแปรใช่ไหมแต่ว่าถ้าชื่อต่างกันแต่องค์ประกอบเหมือนกันคือมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเพียงแต่ชื่อต่างกันใช่ไหมฮะแต่ไส้ในเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเราดูว่าคำว่าเพราะว่าถ้าไส้ในเหมือนกันเนี่ยคำถามคุณก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่าง
ชื่อตัวแปรนะคะชื่อตัวว่าบรรยากาศองค์กรบรรยากาศองค์กรนี่เป็นตัวแปรใหญ่ใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรบ้างผมว่าชื่อว่าตัวแปรบรรยากาศองค์กรประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะหนึ่งอะไรนะคะวัฒนธรรมอ๋อก็ได้อันสองลักษณะงานสามมันก็คือแล้วแต่คอนเซปต์ใช่ไหมฮะบางคอนเซปต์เขาก็มีแบบนี้นะคะเรื่องของบรรยากาศวัฒนธรรมลักษณะงานกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ดูไปหมดก็คือแล้วแต่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บนับเป็นหนึ่งคำว่าตัวแปรนับแบบนี้เป็นสี่แล้วนะคะบรรยากาศองค์กรคือหนึ่งตัวแปรที่เขาบอกว่า20เท่าของตัวแปรประกอบไปด้วยวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานเป็นทีมลักษณะงานสภาพแวดล้อมแบบนี้สมมติว่าตัวในคอนเซปต์นี้เนี่ยบรรยากาศองค์กรวัด4ตัวแปรย่อยดังนั้น20เท่าของตัวแปรคุณอย่าลืมว่าอันนี้คือ4ตัวแปรนะคะอย่าไปคิดว่าของฉันคือตัวเดียวนะคะที่บอกว่าสูตร20หรือว่าเดี๋ยวเราจะมากรอกว่าของคุณตัวแปรกี่ตัวเนี่ยต้องบอกว่านับตัวแปรบรรยากาศองค์กรคือได้4ตัวแปรเพราะเวลาคอมพิวเวลาเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์แยกเราวิเคราะห์แยกเราไม่ได้วิเคราะห์รวมใช่ไหมอ่ะแต่บางเรื่องนี่อาจจะวิเคราะห์รวมเพราะว่าวิเคราะห์แยกแล้วไม่ได้มีความหมายไม่สามารถวิเคราะห์แยกได้เพราะคอนเซปต์นั้นบอกวิเคราะห์รวมสมมติความสวยของใบหน้าควรวิเคราะห์รวมหรือวิเคราะห์แยกคะว่าไอ้คนนี้สวยเนี่ยวิเคราะห์รวมหรือแยกคะทำไมแยกอ่ะเกิดตาสวยจมูกบี้อ่ะสวยไหมเห็นไหมมันก็ต้องดูรวมสิคือว่าความสวยของคนเนี่ยเขาดูรวมเลยใช่ไหมนั่นคือว่าจะให้คะแนนแยกก็ได้แต่คุณต้องรวมใช่ไหมสมมติว่าคะแนนตาคะแนนจมูกคะแนนปากคะแนนรูปหน้าเรียกว่าความสวยของใบหน้าความสวยของใบหน้าคำพิวออกมาเนี่ยคุณต้องมารวมสมมติว่าเต็ม10คุณได้เท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าตาได้ 2.5 จมูกได้ 5.8 อะไรเงี้ยไม่ได้รวมแล้วคุณแยกจริงแยกเป็นด้านๆเพราะว่าการประเมินเกณฑ์มันไม่เหมือนกันเช่นตาสวยเป็นดูยังไงคะตาสวยตาต้องอะไรนะคะ2ชั้นนะแล้วก็อะไรนะอาจจะอย่างของอาจารย์นิตาเราเต็งแบบนี้ไม่มีเราเต็งไม่สวยใช่มั้ยก็ต้องบอกอุ๊ยตาสวยนะคนตาสวยต้องอะไรนะคะตาจะต้อง2ชั้นขนตาจะต้องโด่งยาวเงี้ยนะคะเราต้องนี้เงี้ยอันนี้ตาสวยใช่ไหมจมูกสวยเป็นยังไงบ้างจะมีเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์แบบนี้แบบนี้เกณฑ์รูบิกเป็นแบบนี้เราก็ประเมินแต่คอมพิวต้องมาเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมแต่บางอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเนี่ยบรรยากาศองค์กรนี่อาจจะแยกทฤษฎีนี้เขาก็สมมติทฤษฎีนี้เขาแยกวัฒนธรรมองค์กรด้วยสมมติเนี่ยการทำงานเป็นทีมลักษณะงานนะสภาพแวดล้อมการทำงานเห็นไหมแบบนี้คือ4ตัวแปรนะเพราะคำพิวแยกนะเขาบอกคำพิวแยกทีนี้ปั๊บเนี่ยเอาสมมติตะกี้บอกว่าบรรยากาศองค์กรประกอบไปด้วยวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมนะแล้วก็อะไรนะลักษณะงานแล้วก็สภาพแวดล้อมการทำงานอีกตัวแปรหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งชื่อว่าตัวแปรกายภาพโครงสร้างทางกายภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพวัดอะไรบ้างล่ะกายภาพแสงเสียงใช่ไหมฮะว่าแสงเป็นยังไงพอไหมเสียงเป็นยังไงมีสิ่งรบกวนไหมมีมลงแมลงไหมนี่คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพใช่ไหมฮะแสงสว่างพอไหมเสียงดังเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นตัวแปรสภาพแวดล้อมทางกายภาพตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกับองค์ประกอบของตะกี้ป่ะคะตัวแปรย่อยไงที่ประกอบไปด้วย4ตัว1วัฒนธรรม2การทำงานเป็นทีม3ลักษณะงาน4สภาพแวดล้อมเห็นไหมซึ่งสภาพแวดล้อมนี้เราหมายถึงกายภาพในนิยามบอกว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพวัดเรื่องของแสงสีเสียงอะไรแบบนี้ดังนั้นคือแม้แต่ตัวแปรตัวหนึ่งจะชื่อไม่เหมือนตัวแปรแรกเพราะตัวแปรแรกชื่อว่าบรรยากาศองค์กรแต่ตัวแปรที่2ตัวนี้ชื่อว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าโครงสร้างทางกายภาพเลยก็ตามเห็นไหมแต่วัดเหมือนกันนะคะแบบนี้ถือว่ามัลติคอลินิตี้นะคะใช่ไหมคะเพราะว่าคุณวัดเป็นส่วนหนึ่งของอันนั้นก็จริงแต่คำถามคุณเนี่ยก็ไม่พ้นตรงนี้หรอกคำถามคุณก็จะคำถามตัวแปรที่2มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคำถามของตัวแปรย่อยที่4ของตัวนั้นอันนี้เราเรียกว่ามัลติคอลินิตี้ซึ่งมันจะสัมพันธ์กันสมมติอาจารย์ถามว่าอายุกับ
อายุกับประสบการณ์การทำงานจะมีโอกาสเป็นมัลติคอร์ดิเนียริตี้ไหมคะมีไหมคะมียังไงบ้างคะอายุกับประสบการณ์การทำงานมันมีโอกาสเป็นมัลติคอร์ดิเนียริตี้ไหมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยไปตามคือประสิทธิภาพการทำงานจะมีโอกาสไหมคะมีเพราะอะไรคะคืออายุกับประสบการณ์สองตัวนี้มีไหมก็อายุมากตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการทำงานเราบอกว่าตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการทำงานตัวแปรต้นคืออายุหนึ่งตัวตัวที่สองคือประสบการณ์การทำงานเช่นจบปริญญาตรีมาแล้วกี่ปีประมาณเนี้ยหรือว่ามีโอกาสทำงานมาแล้วกี่ปีกับผลการทำงานหรือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราคิดว่าคำถามของอาจารย์คืออายุกับประสบการณ์การทำงานมีโอกาสเป็นมัลติคอร์นิตี้ไหมคะมีไหมคะทำไมถึงมีคะก็คือจริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมคะสมมติว่าอาจารย์สมมติว่าเอางี้กันจบปริญญาตรีมาโดยส่วนใหญ่คนจบนี่อายุเท่าไหร่ประมาณ20ใช่ไหมคะตีซะ20ก็แล้วกันง่ายๆตีซะ20แล้วถ้าเขาเกิดอายุ30ปีเขาก็ทำงานมาเป็นไง10ปีถ้าเขาทำงานมา20ปีเราก็รู้แล้วว่าคนนี้40ปีถูกต้องไหมสมมติว่าจะมาป๊อปเนี่ยคุณทำงานเนี่ยตั้งแต่เนี่ยสมมติจบมาแล้วเนี่ยมาทำงานเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นหมอนี่กี่ปีก็ฉันจบป๊อปฉันก็ทำเลยใช่ไหมคะดังนั้นคือถ้าสมมติว่าอายุบังเอิญเนี่ยสมมติเราบอกว่าอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางบวกแต่ประสบการณ์บังเอิญก็อะไรนะไม่สัมพันธ์ไม่ซิกอย่างนี้มันประหลาดไหมล่ะคือเรียกว่าจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าสมมติว่าจะถามว่าอยากจะทราบว่าอาจารย์บุญใจนี่อายุเท่าไหร่รู้สึกน่าเกลียดไปใช่ไหมคะก็เลยถามว่าอาจารย์คะอาจารย์จบปริญญาตรีมากี่ปีแล้วคะอาจารย์ก็รู้สิถามอย่างนี้อาจารย์อ๋อเพิ่งจบมา5ปีเองค่ะอาจารย์ก็25ทีนี้ถามว่าตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่า25แล้วอาจารย์จบปริญญาตรีมาทำงานกี่ปีบอกว่า5ปีเท่าที่จำได้นะไม่น่าเชื่อแต่อาจารย์จำได้ขนาดนี้ไม่ก็จำได้แค่นี้จริงๆนะคะหลังจากนั้นก็จำไม่ได้เพราะว่าจำได้ว่า5ปีตอนนี้ก็จำได้อายุ25อยู่ตลอดเวลาคือใครจะถามก็บอกว่า25เพราะจำต่างจากนั้นจำไม่ได้จริงๆมันเหมือนสมองถูกล็อกอะนะแต่อย่างอื่นจำได้นะถ้าครั้งอื่นอาจารย์บุญใจนี่จำได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็25นะจำไม่ได้มันคือมันสมองมันบันทึกไว้แล้วว่า25 25 25นั่นคือมันจะบันทึกแบบนี้นะฮะคืออันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเลยนะโอกาสเนี่ยมันจะมีปฏิกรณีกันสูงใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็คือถามตัวเดียวได้ไหมอายุก็อายุใช่ไหมคะประสบการณ์ก็ประสบการณ์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าอายุอันนี้ประสบการณ์การทำงานอาชีพนี้ก็20ปีนั่นแหละสมมติว่าคนนี้ก็ไม่เคยลาออกไปอาชีพที่ไหนนะคะสมมติว่าโดยส่วนใหญ่คนมักจะทำอาชีพเนี่ยก็ทำไปยาวนานแหละไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็คืออันนั้นแลเคสไงอันนั้นคือเรียกว่าแลเคสแต่โดยส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเราคิดว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่เราไปเก็บเนี่ยมันจะเจอแบบนี้เยอะใช่ไหมคะก็คือจะเจอแบบนี้เยอะแหละว่าเช่นเราไปเก็บจากครูเนี่ยเขาจบแล้วก็ทำงานครูอาชีพครูมาตลอดไม่ได้คิดว่าจะย้ายไปเป็นแม่คงแม่ค้าอะไรหรอกก็คือคนเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้ามาตลอดคือโดยส่วนใหญ่จะไม่บอกว่าทำไมนี่สองปีแล้วฉันก็ลาออกไปอยู่ตรงนั้นสามปีแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีแต่มันน้อยใช่ไหมคะงั้นโดยส่วนใหญ่เราจะทำงานที่เราพอเข้าไปปั๊บเนี่ยถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เราเรียนด้วยแล้วเราทำงานกับเกี่ยวข้องของเราแล้วบางอาชีพโอกาสจะย้ายก็ยากใช่ไหมคะเพราะมันรับเฉพาะไงว่าคุณอาชีพนี้คุณจะทำอาชีพอื่นก็ไม่ได้เพราะอาชีพคุณจะไปทำอาชีพอื่นแต่ไม่เกี่ยวข้องกันก็รับไม่ได้ถ้าอาจารย์จบปั๊บจะไปทำบัญชีอาจารย์ก็ทำไม่ได้นะเห็นไหมก็คือไปรับไม่ได้ก็ทำอาชีพที่เราจบที่เราถนัดนะคะโอเคยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะคะงั้นคือก็ต้องดูให้ดีว่ามันจะมีโอกาสเกิดมัลติคอร์นิลิตี้หรือไม่นะคะโอเคนะทีนี้เราก็จะได้ถึงตรงไหนแล้วนะคะถึงตรงไหนแล้วล่ะแหมน่ารักนะอาจารย์เห็นไหมขนาด25อาจารย์ก็จำได้อย่างนี้ก็ดีก็ลืมเองขี้ลืม
โอเคนะคะก็เรียกว่ามันเกิดมัลติคอยน์นี่ก็คือเรียกว่าพยายามเลือกตัวแปรที่เรียกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแม้แต่ชื่อตัวแปรเหมือนกันแต่ถ้าไส้ในต่างกันก็ถือว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะบางอย่างมันชื่อเหมือนกันได้ใช่ไหมคะแต่ไส้ในต่างกันได้ไหมคะคนมีชื่ออัศรามีไหมมีจะสวยเท่านี้มีไหมคะอัศรามีหลายคนใช่ไหมคะแต่อาจารย์อัศรามีชื่อหลายคนค่ะจะสวยเท่าอาจารย์อัศรานี้มีไหมคะไม่มีหรอกมีสวยอยู่คนเดียว นั่นคือเรียกว่าชื่อเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันอ้าวอาหารชื่อต่างกันเนี่ยจะเหมือนกันได้ไหมคะชื่ออาหารต่างกันอุปไส้ในจะเหมือนกันเลยได้ไหมคะได้ไหมคะชื่ออาหารต่างกันแต่องค์ประกอบเหมือนกันเลยอ่ะคิดว่ามีไหมคะก็บางทีอยู่ในกรุงเทพก็เรียกอ่ะเขาก็อยากตั้งให้คนแต่นิยมอะค่ะอาจารย์ว่าจริงไหมคะสมมติว่าอย่างผู้ชายเนี่ยชอบกินสลัดผักหรือเปล่าล่ะคะบางร้านก็ไม่เขียนสลัดผักเพราะรู้ว่าไม่ค่อยสั่งแต่ร้านเขานี่สลัดอร่อยนะปรากฏว่าเขาเขียนสลัดโคโยตี้เป็นไงโหหนุ่มๆสั่งกันเยอะเลยนะอย่างอาจารย์ทั้งสองท่านนี่สั่งชนละสองชามเลยนะคะเพราะว่าโหสลัดโคโยตี้เดี๋ยวน่ากินนะคะปรากฏว่ายกมามันก็คือสลัดนี่เองแหละแล้วก็บอกพอดีเขาตั้งชื่อสลัดโคโยตี้อ่านไหมแต่องค์ประกอบมันเหมือนกันเห็นไหมมันก็คือสลัดทั้งเดียวแหละนั่นคือเรียกว่าหรือมันต่างกันอาจจะเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่องค์ประกอบมันไม่ต่างไปจากคำว่าสลัดหรอกใช่ไหมสลัดก็คือมีผักนู่นผักนี่ผักนั้นแหละเหมือนกันหรือว่าก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ตั้งให้มันชื่อแปลกๆแต่ออกมามันก็เหมือนกันมันไม่ต่างกันมากใช่ไหมคือเรียกว่าองค์ประกอบเนี่ยบางเรื่องนี่ชื่อต่างกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคนเขียนตำรางั้นหรือว่าคนเจ้าของคอนเซปต์วันนี้ก็ตั้งชื่อแปลกๆเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณภาพเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเนี่ยหรือว่าหลักการคุณภาพเนี่ยอาจารย์ก็มันก็ไม่พ้น PDGA เนาะใช่ไหมฮะเดมมิงอ่ะก็เป็นเจ้าของดั้งเดิมมาตลอดเลยใช่ไหมฮะงั้นคือพอคนตั้งขึ้นมาใหม่ก็ไปชื่อต่างไปดังมาแต่ว่ายังไงคุณก็แบบนี้แหละ PDCA อยู่ดีแหละแต่ว่าฉันจะไปตั้งที่มันแปลกสักนิดนึงเพื่อที่จะคนจะได้เอาคอนเซ็ปต์ของฉันไปใช้ว่าฉันเขียนเองเนี่ยฝรั่งก็ตั้งมาคนไทยก็เป็นไงไปเอามาใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่พ้นตรงนี้นะคะโอเคนะคะอะไรนะคะเสียงรบกวนท่านอาจารย์เบาลงไหมคะหมายความว่าไงหมายความอาจารย์พูดเบาลงเหรอคะอ๋ออาจารย์ไม่ได้พูดเบาลงหรอเพราะว่าอาจารย์ว่าแต่ว่าไมค์อาจจะอยู่ห่างปากของอาจารย์เยอะขึ้นก็ได้นะเอาตอนนี้อาจารย์เอามาใกล้หน่อยแล้วนะคะโอเคเอาละเรามาดูนะคะว่าเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงเนี่ยนะของ multiple regression มันเยอะนะคะดังนั้นบอกว่าตัวแปรอิสระเนี่ยควรมีความสัมพันธ์กันสูงนะคะดังนั้นคือตอนเลือกไงตอน literature review แล้วคัดเลือกตัวแปรมาศึกษาต้องดูว่าอย่าเพียงแต่บอกว่าซิกออกมาเลยต้องดูว่าซิกที่เลเวลไหนใช่ไหมคะก็ถึงเอาคัดมาเลือกมาศึกษานะคะอย่างนักศึกษาอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นนักศึกษาจริงต้อง defend ใช่ไหม defend proposal อย่างเงี้ยถ้าเอามาป๊อปเนี่ยบัดดีเฟนไม่ผ่านต้องบอกว่าเอาตัวที่มันมีข้อ correlation sig มันเยอะๆหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดมีกรรมการแต่ละที่ไม่เหมือนกันหรอกบางที่ก็จะมีกรรมการเยอะก็ซักนู่นซักนี่อ่ะตัวแปรนี่อาจารย์ว่าไม่โอเคนะเอาตัวแปรนั้นดีไหมนั่นคือถ้าเป็นนักศึกษามักจะอะไรนะคะค่ะบอกว่าห้ามค่ะนะคะแล้วเสียอาจารย์จะบอกห้ามค่ะนะคะเพราะว่าต้องดีเฟนแต่ว่ามีเหตุผลถ้าอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบพบทโซ่เนี่ยนะคะบอกไงฟังแต่ว่าถ้าฟังแล้วเช่นเอาตัวแปรอายุนะคะแต่เราไม่เอาตัวแปรประสบการณ์สมมติก่อนก็แล้วกันแล้วอาจารย์ก็แนะนำว่าไอ้ชายเราก็ดีเฟนว่าอาจารย์ขาหนูก็ไปศึกษาแล้วมันก็มีความสัมพันธ์กันทั้งสองตัวแหละแต่ว่าโอกาสมันตีความนี้มันก็มีเยอะหรือว่าตัวแปรนี้ที่หนูเอาอาจารย์บอกว่าแล้วทำไมไม่เอาอายุอ่ะทำไมเอาประสบการณ์บอกว่าหลังจากไปทบทวนแล้วเนี่ยประสบการณ์มันจะมีโอกาส significant ที่สูงกว่าค่าอายุหนูก็เลยขอเอาตัวนี้เห็นไหมเราก็ต้องดีเฟนไปคือเรียกว่าทุกอย่างเราต้องอธิบายว่าcorrelation ที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันสูงแล้วส่วนที่ท่านอาจารย์เสนอแนะก็มีความสัมพันธ์แต่ถ้าทบทวนดูแล้วเนี่ยจากวรรณกรรมเนี่ยพบว่าตัวแปรที่เราเลือกมาเนี่ยโอกาสจะสูงมากกว่าแล้วก็เพราะว่าเราไปทํา multiple regression ด้วยเราก็อยากให้มันเข้าสมการนะนอกจากนี้ตัวแปรเราอาจจะมีกําลังมีความใหม่อยู่
แต่ตัวแปรนั้นมีคนศึกษามาเยอะแล้วแล้วก็ได้ผลน่าจะชัดเจนอยู่แล้วก็ขอว่าขอศึกษาตัวแปรเหล่านี้จะดีไหมคะคือแบบเหมือนกับดีเฟนไงการดีเฟนคือให้เหตุผลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนิสิตเข้าไปก็เป็นไงถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาค่ะนิสิตน้องจะพูดว่าพอดีเก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอี้โง่ค่ะหนูเข้าไปถึงหนูไม่รู้เลยแต่พอออกมาปั๊บหนูรู้นะว่าจุนจะดีเฟนยังไงนะคะไม่ว่าจะบอกแบบนี้เรื่อยเลยนะคะโอเคแต่ตอนนี้เราเป็นอาจารย์แล้วนะคะโอเคนะคะดังนั้นคือฝากบอกนักศึกษาว่าเลือกยังไงทีนี้ถ้าเราเลือกมาปรับเนี่ยเราอาจจะทำsimple correlation ดูก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาตอน try out เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะดูว่ามันมี multi correlation ไหมถ้าเรา try out ปั๊บหรือเรามาเจอเพียร์สันหรือว่าตัวแปรเราเป็นค่าต่อเนื่องเราเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันมี multi correlation หรือไม่มีไหม x 1 x 2 x 3ก็คือว่าถ้ามันมีมัลติคอนเนตี้แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นนะคะคือตัวแปรต้นนี้ไม่ควรจะสูงมากแต่มันมีควรสัมพันธ์กับตัวแปร y สูงจะดีนะคะมีไหมคะในกรณีนี้ไม่น่าจะมีใช่ไหมคะถ้าในกรณีเหล่านี้ล่ะคะอันนี้กรณีไม่มีนะคะแต่กรณีเหล่านี้มีไหมคะอย่างนี้นี้มีไหมคะจุด81ก็สูงใช่ไหมคะ1 x 1กับ x 3ใช่ไหมได้จุด81ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจำเป็นต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งออกนี่จะเอาตัวไหนสมมติว่ามันสัมพันธ์กันสูงเนี่ยนะเอาตัวไหนออกล่ะสมมติว่าตัวนี้เป็นเรื่องของอายุกับอาชีพกับประสบการณ์การทำงานเอาตัวไหนออกคะทำไมเอา x 3ออกคะรู้ยังเนี่ยรู้ใจว่า x 3มีแนวโน้มจะสูงคะดูตรงไหนทำไมเอา x 1ออกคะโอเคนี่คือเยี่ยมเพราะว่าเราต้องดูไงว่า1กับ3มันมีคอร์เรลเลทกันจุด81ใช่มั้ยฮะแต่เราจะเอาตัวไหนออกดีถ้าจะเป็นต้องออก1ตัวเช่นอายุกับประสบการณ์การทำงานสมมุติอย่างนี้นะก็ต้องดูว่าอ๋อ x 1กับ x 3เนี่ยแต่ x 1กับ y มันจุด35นะคะแต่ x 3กับ y คือจุด71เราอยากได้ correlation ระหว่าง x กับ y ที่สูงถูกต้องไหมเพราะมันสามารถมีความสัมพันธ์แล้วทำนายได้สูงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ x มันมีความสัมพันธ์กันเองแล้วก็บังเกิด x 1กับ x กับ y เนี่ยมันมีความสัมพันธ์แค่จุด35ส่วน x 3กับ y ตั้งจุด71ดังนั้นคือตัวที่ delete ก็คือตัวนี้โดย delete ออกใช่ไหมคะงอนเยี่ยมนะคะก็คือเอาตัวนี้ออกเลยเพราะเช่นสมมติตัวแปรตัวนี้เป็นเรื่องของอายุเอาออกไปคงชึ่งประสบการณ์การทำงานนะคะโอเคนี่ก็เป็นหาความสัมพันธ์ในเรื่องของ multi correlation ทั่วไปว่าเราดูค่า VIF กับค่า tolerance นะคะก็คือว่าค่า tolerance กับค่า VIF ตรงเนี้ยมันจะมีความอะไรนะพกผันกันเพราะว่าสูตรมันไม่เหมือนกันสูตร tolerance คือ1หาร VIF แต่พอVIF ก็กับ1อาหารด้วย1ลบ r สแควร์นะคะดังนั้นคือเรียกว่าโทเรลเลนซ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าถ้าค่าโทเรลเลนซ์สูงเนี่ยนะคะดีหรือไม่ดีค่าโทเรลเลนซ์เนี่ยเขาดูยังไงค่าโทเรลเลนซ์นี่มีค่าแต่0ถึง1นะถ้าค่าโทเรลเลนซ์เข้าใกล้0เนี่ยหมายความว่ามันมีความสัมพันธ์ของตัวแปรสูงนะคะค่าโทเรลเลนซ์เนี่ยถ้ายิ่งใกล้จุด01เนี่ยแสดงว่ามีอะไรนะมากกว่าจุด10เนี่ยมีเรื่อง multi correlationality นะคะแต่ว่าถ้า VIF ล่ะคะ VIF สูงมากหมายความว่าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรยิ่งสูงมากถ้าค่า VIF มากกว่า10แสดงว่ามีปัญหานะคะเรามาดูตรงเนี้ยค่าตรงนี้นะคะค่าตรงนี้นะคะงั้นค่าตรงนี้เราก็จะดูมันจะแปรผกผันกันนะคะทีนี้ค่าหนึ่งที่เราจะดูคือว่าค่าของดูบินวัตสันค่าดูบินวัตสันคือว่าดูเรื่องของค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ต้องเป็นอิสระจากกันนั่นคือความคาดเคลื่อนไม่เกี่ยวข้องกันนะเรียกว่ามีออโต้คอร์เรเลชันทดสอบโดยดูบินนะคะค่ามันอยู่ระหว่างประมาณ2คือมันมีค่าระหว่าง0ถึง4อ่ะแต่ว่าอยู่ประมาณ2เนี่ยหรือว่า 1.9 กว่าๆโอเคนะรายละเอียดฝากไปอ่านในตำรานะคะมันจะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์เนี่ยดูได้จากสแกตเตอร์พอร์ตมันจะอยู่กระจายอยู่ค่า0นะคะเรียกว่ามันมีค่าคงที่มันกระจายอยู่ค่าตรงนี้แต่ว่าถ้ามันกระจายกระเด็นกระดอนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฮิเตโรสคีดาซิตี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ย
มันกระจายมากเลยอันนี้เรียกว่าไม่ตรงตาม assumption นะคะหรือว่าค่าความเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนเท่ากับ0แล้วดูค่า residual ตรงเนี้ยนะคะได้เท่ากับ0เนี่ยตรงเนี้ยนะคะเอาละเรียบร้อยนะคะแล้วมาดูอีกนิดหนึ่งว่าในกรณีของ multiple regression ตรงเนี้ยมันจะมีการเลือกตัวแปรพยากรณ์นี่เข้าสมการมันมีทั้ง enter forward backward step wise แล้วก็ hierarchical นะคะก็แล้วส่วนใหญ่แล้วพวกเราใช้แบบไหนคะ enter นี้คืออะไรคะ enter คือเข้าไปทุกตัวพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มันก็จะรายงานค่า significant แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างใช่ไหมส่วน forward ล่ะคะ forward คือเข้าไปก่อนใช่ไหมเลือกตัวที่มีความสัมพันธ์กันหรือว่าทำนายได้สูงเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นไงตัวที่2ค่อยเข้าไปหลังจากนั้นไปดูว่ามันสามารถร่วมกันได้ไหมถ้าเกิดว่าตัวแปรที่2เข้าไปสมมติตัวแปรแรก x1 ก็ละกันสมมติว่ามันเลือก x1 สมมตินะคะแล้วปรากฏว่าตัวแปรที่2มันเลือก x2 x2 เข้าไปกับ x1 ถ้า x2 กับ x1 ร่วมกันทำนายได้สูงขึ้นก็คงอยู่ในสมการแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วป๊าเป็นไงทำนายได้ลดลง x2 ก็เอาออกเพราะว่าเข้าไปแล้วเหมือนเราทำงานอะเราทำงานดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจ้างมาอีกคนหนึ่งงานไม่เห็นดีขึ้นเลยก็ไม่ต้องจ้างหรอกเอาออกเลยใช่ไหมเพราะเอาคนแรกทำงานดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ส่วนแบ็กวอร์ดล่ะแบ็กวอร์ดก็คือว่าเข้าไปสำการหมดก่อนแล้วค่อยเลือกคนที่ทำงานแย่ที่สุดออกใช่ไหมหรือว่าตัวที่พีดิกได้ไม่ดีที่สุดออกใช่ไหมถัดมาก็ต้องเอาตัวที่พีดิกตามลงมาออกถ้าตัวที่เอาออกแล้วเนี่ยทำให้ค่า r สแควร์เพิ่มขึ้นควรเอาออกไหมคะเอาออกสิแต่ว่าเมื่อไหร่เอาออกปั๊บ r สแควร์ลดลงก็แสดงว่าควรอยู่นะเอาออกแล้วผลงานลดนี่นาใช่ไหมคะเอาเข้ามาเหอะเพราะคนนี้ทำงานดีเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะส่วนสเต็ปไว้ก็คือคละกันระหว่าง forward กับ backward นะส่วน hierarchical เนี่ยเราเป็นคนเลือกว่าเราควรเอาตัวแปรไหนก็คือเรียกว่าเป็นการเลือกว่าซึ่ง based on theory ของเราว่าตัวแปรนี้มันน่าจะโอเคเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นคือรายละเอียดก็ไปศึกษาดูว่าเวลางานวิจัยของเราเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนนะคะเอาละเราก็จะมีงานวิจัยอยู่หนึ่งงานวิจัยที่อยากจะให้อาจารย์เห็นว่าในกรณีที่มันเป็น simple correlation แม้แต่มันมีค่าซิกทุกตัวเลยนะแต่เรา run multiple เนี่ยมันเข้าแค่3ตัวอย่างเมื่อเช้าที่พูดไปนะชื่อว่าตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการสนับสนุนทางสังคมลักษณะงานกับความเข้มแข็งในการมองโรคของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนอันนี้ตัวอย่างนี้มันอยู่ในเล่มตำราบุคลิกภาพตรงนี้เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย5ด้านซึ่งแนวคิดนี้บอกว่าอะไรนะวิเคราะห์เป็นด้านไม่ใช่รวมนะคะงานวิจัยนี้เทอรี่นี้บอกว่าบุคลิกภาพของคนวิเคราะห์เป็นด้านว่าเปิดเผยเท่าไหร่ปณีประนอมเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ในตัวทุกคนมีทั้งเปิดเผยปณีประนอมควบคุมตนเองมั่นคงเปิดรับประสบการณ์นะคะในตัวเรามีทั้ง5แบบแต่ว่าจะแบบไหนมากน้อยอยู่เนี่ยไปคิดอยู่อย่างนี้ดังนั้นคือวิเคราะห์มาเป็นด้านดังนั้นคือที่บอกไงว่าถ้านับจำนวนตัวแปรตรงนี้เป็น5นะคะตรงนี้เป็น5ตัวเพราะว่าวิเคราะห์มา x1 x2 x3 x4 x5 ตามเทอรี่ที่บอกนะคะส่วนอันนี้นะคะโซเชียลซัพพอร์ตจากครอบครัวกับผู้ร่วมงานก็แยกวิเคราะห์คำถามไม่เหมือนกันก็เป็น x6 x7 ตัวแปรนี้ลักษณะงานเนี่ยคอมพิวเป็น1เพราะว่าเจ้าของคอนเซ็ปต์บอกว่างานวิจัยเทอรี่นี้ให้คอมพิวเป็น1รวมเป็นแค่ x เดียวนะดังนั้นคืองานวิจัยตัวแปรเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวแปรอันนี้คือ5อันนี้คือ2อันนี้คือ1นะคะดังนั้นคือการจะคอมพิวรวมหรือคอมพิวแยกก็ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์นะคะทีนี้งานวิจัยนี้เนี่ยก็คือศึกษาครั้งแรกก็คือเป็น simple correlation นะคะก็คือว่าศึกษาเนี่ย1 2 3ก็คืออันที่1ศึกษาระหว่างตัวแปรนี้กับนี้ใช่มั้ยฮะศึกษา2ก็คือศึกษาระหว่าง social supportกับความเข้มแข็งนะคะตัวแปรที่3ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับความเข้มแข็งส่วนข้อ4 multiple regression ค่ะนำทั้ง8ตัวนี้เข้าในสมการนะคะทักทุกตัวเนี่ยเป็นวัดจากตัวแปรที่เป็นค่าต่อเนื่องหมดไม่ต้องทำเป็นดัมมี่เลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อทุกตัวเป็นค่าต่อเนื่องหมดนะคะดังนั้นคือเราบวิเคราะห์ด้วยเพียร์สันเราก็จะเจอว่าถ้า simple correlationตอบโจทย์ข้อ1ข้อ2ข้อ3ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ y x 1กับ y นี่มีความสัมพันธ์กัน 0.35 ซิกทุก 0.00 เลย 0.01
x 2ก็ .035 x 3.332 นะคะ x 4.398 x 5.412 x 6.352 x 7.374 x 8.662จะเห็นว่า x ที่สัมพันธ์มากที่สุดคือตัวไหนคะ x 8ใช่ไหมฮะลองลงมาคือ x 7แล้วก็ x 5นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ย3จุดกว่าเนี่ยที่บอกไงว่าไม่เข้าสมการทุกตัวเลยใช่ไหมฮะแม้แต่3กว่านี่ก็ไม่เข้าเข้าเฉพาะจุด412จุด474แล้วก็จุด662นะคะนั่นคือเรียกว่าก็จะได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือแต่ว่างานวิจัยนี้มันเกิด statistical เพราะเนื่องจากว่าใช้ N เยอะ N ตั้ง293คนเพราะบอกแล้วว่าอดีตนี่คืองานวิจัยในอดีตนะคะใช้สูตรของยามานีนะคะมันก็เกิดโอกาสเรียกว่าเกิด statistical significant แต่มันเป็น non practical เยอะนะคะเอาละงานวิจัยนี้ก็พบว่าหลังจากรันไปเสร็จแล้วก็กันก็โชว์โมเดลเลยว่างานวิจัยนี้ก็พบว่านะคะนะมันคือครั้งแรกเนี่ยมันก็เข้าไปที่ตัวเลยนะคะ x8 เนี่ยนะคะนี่คืออันนี้นะคะ x8 ครั้งแรกที่เราบอกไงว่าความสัมพันธ์มันได้จุด62ค่า r ตรงนี้ก็เหมือน r เล็กนั่นแหละถ้า r กำลัง2ก็คือยกกำลัง2เป็น r สแควร์ใช่ไหมคะครั้งแรกตัวแปร x8 เข้าไปนะคะทำนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะทำนายได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำงานได้เลยนะคะคือตัว adjust r square กับ r square นี่มันต่างกันยังไงอะ adjust กับ r square คือตัว r square เนี่ยเป็นตัวที่มันมีความ bias แต่ adjust นี่มันมีการปรับแต่ว่าในกรณีที่เป็นเรื่องของถ้าเป็นตัวแปรเดียวเราก็อ่านผลที่ r square แต่ว่าถ้ามันมีตัวหลายสมการเข้าไปเนี่ยเราอ่านที่ adjust นะคะให้อ่านค่า adjust นะคะนั่นก็คือจะเห็นว่าตัวแรกเข้าไปป๊อปเนี่ยนะมันได้ค่า r เท่านี้แต่พอเอาโมเดลที่2ล่ะโมเดลที่2มันเอา x8 กับ x5 เอาตัว x5 เข้าไปนะทำนายได้เท่าไหร่คะก็จากจุด662เพิ่มเป็นจุด699ใช่ไหมคะเพิ่มเป็นจุด699ได้ r สแควร์ก็ยกกำลัง2ได้48.9 เปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเป็น r สแควร์ adjust r สแควร์ก็ 48.6 มันเชนไปเท่าไหร่คะมันเปลี่ยนไปจุด051เพราะว่าเปลี่ยนจากอะไรนะคะก็เอาไปลบกันไงเปลี่ยนจากอะไรนะ r square จากจุด9498ไปลบด้วยจุด438ก็เปลี่ยนไปจุด051พอโมเดลที่3มันก็จะหมุนอีกรอบนึงปรากฏว่าเข้าไปอีกตัวหนึ่งตัว x7 นะคะ x7 ปุ๊บทำนายได้เท่าไหร่ 50.5 อาจาก adjust r square เพิ่มไปเท่าไหร่นะ 0.19งานวิจัยนี้ก็บอกว่าขอจบหลังจากเครื่องรันไปแล้วบอกว่าขอคัดเลือกแค่3ตัวเพราะว่าอีก5ตัวเนี่ยไม่เอาเลยใช่เพราะว่าถ้าเพิ่มเข้ามาได้แล้วตอนนี้ r square แค่เชน 0.19 ถ้าเอามาก็ไม่ได้เชนอะไรเลยถึงว่าเราจ้างคนไงถ้าเราจ้าง8คนขอจ้าง3คนได้ไหมเพราะอีก5คนเนี่ยคุณจ้างมาคุณก็เสียเปล่าเพราะงานที่เพิ่มมานิดเดียวเองไม่ต้องไปจ้างหรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมเครื่องก็เลยหยุดนี่คือ multiple regression นะคือเรียกว่าอันนี้คือฝากว่าก็คือเราต้องหาค่า r ที่มันมีสูงๆก่อนโอกาสที่มันจะเข้าในสมการได้เยอะนะคะโอเคทราบคอนเซปต์แล้วนะคะทราบคอนเซปต์เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะมาดูว่าแล้ว effect size ละคำนวณอย่างไร effect size เนี่ยนะคะเราบอกว่าอ่ะสมมติค่า f 2นี่มันได้ 0.15 alpha คือ 0. อะไรนะคะ 0.5 power คือจุด 90 number of predictor ตะกี้มัน7ตัวนะคะสมมติว่าเราเป็น7ตัวก็แล้วกันนะคะตะกี้มัน8แต่ว่าสมมติงานวิจัยเราขอ7เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ f test นะคะf test test for me ก็เป็น f test นะคะ statistical test ก็เป็น linear เพราะว่านี้เป็น linear นะ linear multiple regression big model r square division from 0นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะeffect size 0.15 alpha 0.5 power 0.90 ตัวแปรตรงนี้ก็คือ7คลิกเข้าไปได้130ถ้าเราเพิ่มตัวแปรเป็น10ดูสิคะ n มันก็เพิ่มขึ้นบอกแล้วมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวแปรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ multiple regression นะส่วนกรณีที่2 3เนี่ยยังมีอีกว่าถ้ารายงานนู้นอะไรงี้ทำยังไงบ้างก็
ฝากไปศึกษาดูว่าถ้าเกิดว่าเขารายงานค่า R อย่างเดียวที่ทำอย่างไรนะคะหรือว่าในกรณีที่เขารายงานมาเป็นเมทริกหรือว่าเจอเมทริกแบบเนี้ยเนี่ยเมทริกแบบเนี้ยที่บอกอ่ะใช่ไหมมันก็รายงานป๊อปเนี่ยเจอเมทริกแบบเนี้ยเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะรายงานเราจะนำมาคิดคำนวณเอฟเฟกต์ไซส์อย่างไรบ้างเราก็สามารถคิดได้นะคะซึ่งมีอยู่ในตัวอย่างในตำราของอาจารย์นะโอเคซึ่งมันต้องใช้เวลาเยอะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับ1ชั่วโมงนะคะเอ้ย1วันนะโอเคก่อนจบนะคะก็ได้บรรยายตามที่บอกไว้แล้วว่าจะบรรยายเรื่องแบบนี้นะคะทีนี้ณ ส่วนนี้เนี่ยก็ขอทราบว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นคำถามหรือว่ามีส่วนไหนบ้างที่จะร่วมแชร์กับอาจารย์บ้างคะเนี่ยก็คือก่อนอื่นก็ฝากตำราของอาจารย์นั้นยังมีอีกนะคะระเบียบวิธีการวิจัยนะคะแล้วก็มีตำราเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือนะคะแล้วมีการตรวจสอบไซโคเมตริกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกลยุทธ์การจัดระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะโอเคนะคะก็ฝากตำราไว้3เล่มแล้วก็คำถามมีคำถามเลยไหมคะแต่ว่าในนี้ไม่มีนะคะก็ในนี้มีคำถามว่าตะกี้เสียงบรรยายเบาลงอาจารย์ก็ออกมาใกล้ไมค์แล้วไงอาจารย์ที่ออนไซต์ทั้งหลายค่ะขอถ้าอาจารย์มีอะไรที่จะแชร์ไหมคะหรือว่ามีอะไรที่จะซักถามไหมคะที่อาจารย์อธิบายไปแล้วอาจจะไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าสงสัยอะค่ะมีอะไรไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอาจารย์คือในกรณีที่เรามีตัวแปรพยากรณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีตัวแปรที่เป็นตัวแปรที่จะประทำดัมมี่อะค่ะมันไม่ควรจะเกินหรือคิดเปอร์เซ็นต์ยังไงคะระหว่างตัวแปรที่แบบเป็นตัวแปรนอมินอลกับตัวแปรโอเคก็เป็นคำถามที่ดีนะก็บอกแล้วว่า assumption ของ multiple regression อะส่วนใหญ่เขาคือบอกว่าจะต้องเป็นค่าต่อเนื่องทุกตัวแปรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนว่า multiple regression น่ะเน้นเรื่องของตัวแปรต่อเนื่องดังนั้นคือตัวแปรพวกนี้ควรจะมีเยอะกว่านอกจากนี้ตัวแปรเหล่านี้โอกาสจะกระทำหรือว่าไปแก้ปัญหามันจะได้เยอะตัวแปรที่เป็นดัมมี่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวแปรส่วนบุคคลซะเยอะซึ่งบางตัวแปรที่ยกตัวอย่างไงเอาไปแก้ปัญหาก็ยากที่จะไปบอกแนะนำให้ใครไปแก้นะคะนั่นคือเรียกว่าบางเรื่องเนี่ยจะแก้ยากมากนะคะจึงเรียกว่าไม่ค่อยเหมาะสมนั่นคือเรียกว่าตัวแปรพวกนี้ในงานในท่านที่ผู้เขียนเรื่องของmultiple regression ก็จะแนะนำว่าพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าตัวแปรนี้จำเป็นเช่นในบางงานวิจัยที่บอกไงถ้าเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าโอ้โสดกับแต่งงานแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนกันได้อาจจะมีผลนะคะก็เรียกว่าหรือว่าบางเรื่องนี่อาจจะเกี่ยวข้องก็เอามาศึกษาแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยอันไหนที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องพยายามเอาออกคืออย่าเอาเป็นตัวแปรดัมมี่เพราะมันแปลผลก็ยากนะอาจารย์บางอย่างแปลผลยากเพราะว่าตัวแปรที่เป็น0เนี่ยมันคือเป็นฐานไงใช่ไหมเพราะอาจารย์ไปให้ค่าเป็น0แล้วนั่นคือว่าถ้า0เยอะๆออกมาแบบเนี้ยเวลาแปลผลนี่มันแปลลำบากมากเลยนะอาจารย์เพราะอาจารย์ทำอาจารย์ถึงพยายามอีกเรื่องเลยว่าเฮ้ยตัวแปรส่วนบุคคลถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วมันไม่ซีเรียสอะไรมากนี่ขอออกก่อนขอเอาตัวแปรที่มันเป็นหลักๆนะคะนั่นคือบางคนเนี่ยอยากจะได้ตัวแปรที่มันเป็นส่วนบุคคลเพราะอะไรนะคะสร้างคำถามง่ายสิคะใช่ไหมคะเพราะคำถามเนี่ยประกอบไปด้วยแบบส่วนบุคคลเนี่ยโห10ตัวแปรก็สร้างได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตัวแปรที่มันเป็นแบบค่าต่อเนื่องเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้ววัดแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคำถามเดียวมันก็เลยต้องเป็นคำถามที่ต้องสร้างยากนั่นคือบางคนถึงบอกว่าโอ้ยยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาบางคนบอกโอ้ยอาจารย์หนูเอาตัวแปรส่วนบุคคลได้ไหมบอกไม่ได้จะเป็นส่วนบุคคลเนี่ยจะให้ฝึกสร้างเครื่องมือด้วยหนึ่งนะคะประเด็นที่2คือเรียกว่า multiple regression เนี่ยเขาบอกแล้วว่าให้หลีกเลี่ยงถ้าตัวแปรไหนไม่เด่นไม่เด่นมากๆก็ไม่ต้องมาศึกษาดังนั้นคือคำตอบก็คือว่ามันคงบอกว่ามันควรไม่ค่อยมีกี่ตัวแปรแต่ว่าไม่ใช่เยอะเกินนะคะแล้วยิ่งมากกว่าตัวแปรต่อเนื่องยิ่งไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของตัวอะไรนะเป็นข้อตกลงของ multiple regression อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านอื่นล่ะคะมีแชร์ไหมคะท่านอื่น
ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหนูเป็นนักศึกษาปอเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะค่ะอาจารย์อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าการเลือกของค่า effect size จาก previous study อะค่ะพอดีว่าหนูทำ intervention นะคะอาจารย์เราไม่มีงานวิจัยเหรอคะเชียงใหม่ใช่ค่ะอาจารย์ พอดีว่า previous study อะค่ะหนูอะมีงานวิจัยที่มี intervention ที่เป็น meta analysis อะค่ะอาจารย์เขาก็จะรายงาน intervention พอดีว่าหนูทำ simulation based learning อะค่ะรายงานเฉพาะ effect size ของ meta analysis มาแล้วก็มีงานวิจัยในประเทศไทยอะค่ะอาจารย์รายงานค่า mean ค่าเฉลี่ยที่อาจารย์บอกเบื้องต้นอะค่ะแต่ว่าเป็นตัวแปรตัวไปตามอะค่ะตัวไปตามของหนูเป็น cognitive เป็น clinical judgment เนี่ยค่ะอาจารย์และทีนี้วิธีการเลือก effect size ที่ match กับงานเราอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอทวนคำถามนิดนึงเท่าที่ฟังได้เหมือนกับว่างานวิจัยของหนูเนี่ยก็คือเรียกว่ามีคนทำเมตาในระดับมาแล้วเนี่ยเหรอคะค่ะแต่ว่าตัวแปรนั้นเป็น intervention ที่หนูต้องการศึกษาค่ะแต่ว่าตัวแปรต้นนะคะแต่ตัวแปรตามเนี่ยเขาไม่เรียกว่าทำเมตาแอนาลิซิสของตัวแปรต้นที่เราต้องการศึกษาใช่ค่ะแต่ก็มีตัวแปรตามของงานวิจัยอื่นใช่ไหมคะเป็นกลุ่ม cognitive แต่ว่าไม่ได้ชี้เฉพาะเป็น clinical judgment ที่หนูศึกษาค่ะอาจารย์อ๋อก็เรียกว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกันทีเดียวใช่ไหมคะใช่ก็เรียกว่ามันคงเหมือนกันเป๊ะคงไม่มีเพราะว่าถ้าเหมือนกันเป๊ะเนี่ยหนูก็คงไม่ได้รับการให้ทำหรอก ถูกต้องไหมเพราะเหมือนเราไปลอกกับคนอื่นเข้ามา แต่ว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันก็คือเรียกว่างานวิจัยที่เรามาเป็นเบสหรือว่ามาเป็นฐานในการ คำนวณเอฟเฟกต์ไซน์ในงานนำมาเป็นเอฟเฟกต์ไซน์ในการคำนวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยเราเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันเป๊ะถ้าเหมือนกันเป๊ะนี่แสดงว่าเราได้ทำวิจัยจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำวิจัยไงเพียงแต่เปลี่ยนเซตติ้งใช่ไหมคะดังนั้นคือก็เรียกว่าเราก็ควรจะต้องมีศึกษาต่างบ้างเอาตัวแปรของงานวิจัยนี้มาคละเอางานวิจัยของตัวนี้มาดูซิจะได้ดูว่ามันเป็นงานวิจัยใหม่ของเราซึ่งอาจจะมีความต่างจากงานวิจัยที่เราไปศึกษา literature มารีวิวทีนี้หนูบอกว่าของหนูนี่วัดเป็น cognitive เหรอคะหรือว่าไม่ได้วัดตัวแปรตามหนูเป็น clinical judgment แต่ว่ามีงานศึกษาในประเทศไทยอะค่ะอาจารย์ที่เป็น cognitive ใช่ค่ะเป็น clinical judgment เลยแล้วมันมีงานวิจัยในประเทศไทยที่เป็นงานวิจัยที่หนูศึกษาในเรื่องของ clinical judgment ไหมคะมีไหมมีค่ะคือตัวนี้ค่ะอาจารย์ไม่ก็คือมีอีกเรื่องนึงค่ะมันมีแล้วมี effect size เท่าไหร่คะเขาไม่ได้คำนวณ effect size อะค่ะแต่ว่ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มที่เราต้องคำนวณดังนั้นคือถ้าหนูก็เอาค่าเฉลี่ยของเขามาคำนวณดูว่าสมมติว่ามันมีงานวิจัยพวกแล้วว่าคืองานวิจัยในประเทศไทยอาจจะไม่ได้รายงาน effect size เท่าไหร่หรือว่าแต่ว่าเราสามารถเอาค่า mean standard deviation ของเขาเนี่ยมาคิดคำนวณเป็น effect size ได้เราคิดว่าหนูมีตำราของอาจารย์แน่นอนเพราะเชียงใหม่ใช่ค่ะคือไปตั้งแต่ยังไม่ทันออกเลยจองใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็เอาตรงนี้ไปเป็นฐานในการคำนวณแล้วดูว่าคำนวณแล้วเนี่ยตัวไหนได้ n มากกว่าก็ใช้ตัวนั้นเพราะเราต้องเอา n มากกว่าถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะก็คือว่า n น้อยกว่าเนี่ยเราไม่เอาเพราะว่ามันอาจจะไม่ cover อะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะมีคำถามอะไรอีกไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะคือว่าถ้าไม่มีก็ขอจบการบรรยายนะวันนี้นะแล้วก็ขอขอบพระคุณจริงๆว่าที่ท่านอาจารย์ได้เข้ามาร่วมทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ได้เข้ามามีชวนซักถามหรือว่าส่วนแชร์ในสิ่งที่เป็นเรื่องของไอเดียต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะแล้วมีอะไรเนี่ยซักถามในนั้นหรือว่ามีอะไรที่เป็นความรู้ก็ขอแชร์ด้วยนะคะก็คือบางท่านนี่ไปอบรมอะไรมาหรือว่าไปเจอที่ไหนเขามีเปิดอบรมก็แชร์เข้าไปมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของ GSA Power ก็ได้แต่อาจจะเกี่ยวเรื่องของการเลยนะวิจัยเรื่องอื่นหรือว่าสแตทอะไรบ้างเพราะว่าจากการที่ดูในไลน์บางคนก็บอกขอตรงนี้ใครมีบ้างโหบอกมีพอดีเลยโยนก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยก็จะเสียดายที่ไม่มีโอกาสเจอหน้าอาจารย์ที่ท่านออนไลน์นะคะแต่ได้เจออาจารย์ที่ท่านออนไลน์นะคะแต่ว่าถือว่าก็เป็นเราได้ทำบุญกุศลร่วมกันโชคชะตาเราคงจะได้มาเจอหน้าซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ออนไซต์ด้วยนะคะก็มีคำถามอะไรก็โยนเข้าไปในไลน์ได้นะอาจารย์แล้วก็เผื่ออาจารย์ไปดูถ้าเกิดว่ามันส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่จะตอบอาจารย์ก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะคะ
แล้วก็ส่วนออนไซต์ก็ขอให้เดินทางกลับมหาสารคามโดยปลอดภัยแล้วกลับเลยหรือเปล่าคะมาถึงสารคามเนี่ยกลับเลยหรือเปล่าคะไปเที่ยวไหนก่อนฮะอ๋ออยู่ให้ครบเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ก็ควรจะอยู่ให้ครบนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าได้อบรมออนไลน์อ่ะมันจะไม่รู้อาจารย์ก็ว่ามันจะโอเคกว่านี่ถ้าเกิดไม่ออนไลน์ฉันก็จะเดินไปเดินมานะคะแต่นี่ออนไลน์อาจารย์ก็เลยต้องนั่งจุ้มปุ๊กอยู่เนี้ย ทำไมนะคะทำไมต้องกักตัวคะเออมหาสารคามปลอดภัยหรือเปล่าจะถามดูหน่อยแน่ใจหรออือบางแคมันอยู่ตรงไหนอ่ะไกลใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ว่าถึงมันไกลยังไงนะมันไม่อยู่กับที่หรอพวกเชื้อเนี่ย